ครับทุกท่านก็มาถึงคลิปที่ทุกคนรอคอยนะครับตอนที่ทุก,ท,กทุกคนรอคอยเรียกร้องกันมาหลายคอมเมนต์เลยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้น๋ยวจะพูดถึงอะไรสักนิดหน่อยก็คือผมมีการทำอินโทรวิดีโอมาให้เป็นพิเศษนะครับช่วงต้นนะเอาวาดูกันเล่นๆนะครับมาให้ให้มีอารมณ์ร่วมนิดนึงนะครับผมโดยวิดีโอนี้ผมจะใส่ในหน้าทุกคาร์ดนะครับ เอาไว้เป็นเหมือนว่าเป็นคำกับในตอนพิเศษนะตอนพิเศษที่ว่าคือตอนเกี่ยวกับคัดแยกก็จะมีทั้งหมด12ตอนนะครับก็คือ12คัดของคัท3โดยตอนแรกอตอนแรกสุดนะครับเราจะเริ่มกันที่ลุนไนนะครับผมโดยผมจะไล่ทีละหัวข้อผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วก็พูดภาพรวมเริ่มจากภาพรวมนะครับไปจนถึงลงลึกเลยนะครับคลิปนี้ จะยาวแน่นอนนะครับผมก็ผมขอเรียกวิดีโอทั้งหมดนี้นะครับในแต่ละคาร์ดว่าคาสต์อนาลิสนะครับก็คือการวิเคราะห์คาร์ดของแต่ละคาร์ดของคาร์สามนะครับผมก็เราเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับผมลูนไนนะครับลูนไนเป็นคาร์ดที่เปลี่ยนมาจากทุกคนรู้อยู่แล้วครับไนหรือหลอดไนนะครับผมทุกคนจําได้นะครับว่าไนหรือหลอดไนนะครับ หน้าที่ในปาร์ตี้คือออกไปสู้ในแนวหน้านะครับหรือว่าออกไปชนให้เพื่อนนะครับผมอะไรก็ตามที่อยู่แนวหน้านะครับจะเป็นหน้าที่ของอาชีพนี้พอเรามาเป็นลูนไนท์นะครับผมโดยภาพรวมความอ่าเขาเรียกว่าไความความสามารถของคาสตดนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาหลากหลายมากนะครับมีทั้งระยะโจมตีที่ไกลขึ้นนะครับไม่ได้มีแค่ใกล้แล้วแล้วก็มีความรุนแรงด้วยนะครับโดยที่ เดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์สกิลไว้ฟังกัน,นครับแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมขอทําการแลงคะแนนนะครับให้อาคารนี้ซึ่งผมจะแลงคะแนนให้กับทุกๆกคาร์ดนะครับในอเอพิโซดที่ผมทําเกี่ยวกับแต่ละคาร์ดครับทั้งหมด12อตอนอย่างที่พูดไปนะครับโดยที่จะแบ่งแลงสกอร์ออกเป็น5ส่วนนะครับผม ก็คือด้านออฟเฟนซีฟหรือว่าด้านการโจมตีด้านดิ f เฟนซีฟคือด้านการป้องกันแล้วก็ด้านซัพพอร์ตด้านซัพพอร์ตนี่หมายถึงว่า,าสนับสนุนเพื่อนนะครับสามารถความช่วยเหลือเพื่อนแล้วก็ versatility versatility ก็คือความยืดหยุ่นของคาร์ดนะครับผมแล้วก็ข้อคะแนนข้อสุดท้ายคือ difficulty difficulty คือความยากในการเล่นหรือว่าความยากในการเข้าใจของคาร์ดนะครับผมโดยที่รูนไนนะครับ offensive ผมจะให้คะแนน ต้องบอกก่อนว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยจะเต็มแค่5นะครับผมผมจะให้ลูนไนในด้านออฟฟิซีฟหรือด้านความสามารถในการโจมตีเนี่ยที่4ีครึ่นะครับผมถามว่าทําไมไม่เต็มนะครับเพราะผมรู้สึกว่ายังมีคาร์ดที่มันออฟฟิซีฟเต็มสูงกว่านี้นะครับเช่นกิโอตินคอร์สหรือเรนเจอร์นะครับผมมาถึงด้านคะแนนด้านออฟฟิซีฟนะครับสาหรับผม อ่าขอโทษครับด้านดิเฟนซีฟด้านดิเฟนซีฟนะครับสำหรับผมด้านดิเฟนซีฟรุนไนท์อยู่ที่4เต็ม5นะครับจะมาวิเคราะห์ให้ฟังกันทีหลังว่าทำไมได้4เต็ม5นะครับแล้วก็ด้านซัพพอร์ตครับผม1เต็ม5นะครับผมเพราะเป็นคาที่ไม่ค่อยซัพพอร์ตอะไรเพื่อนเลยนะครับมีแต่มีนิดเดียวนะครับผมจะมาพูดถึงให้ฟังแล้วก็ versatility versatility คือความยืดหยุ่นนะครับคือสามารถทำอะไรได้หลายแบบสำหรับรุนไนท์ในความรู้สึกผม4เต็ม5นะครับความยืดหยุ่น ความยืดหยุ่นเนี่ยไม่ได้มีแค่ว่าเรื่องอเขาเรียกว่าไงอ่ะทำอะไรได้หลายแบบหรือเปล่าแต่สามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ดีหรือเปล่านะครับผมมองว่าคา่านี้ได้ที่4ี่เต็มห้าครับและสุดท้าย difficulty difficulty คือความยากของค่าร์ดนะครับอยู่ที่กลางๆครับคือ3ามเต็มห้านะครับไม่ได้ยากเกินไปแล้วก็ไม่ได้ง่ายเกินไปนะครับผมมาต่อกันที่ เซ็ชันต่อไปของลูนนะครับเซ็ชันต่อไปคือเรื่องการวิเคราะห์สกิลนะครับผมโดยผมจะวิเคราะห์ทุกสกิลให้ฟังเลยนะครับผม uh, ตรงนี้จะเป็นอย่างที่บอกไปจะเป็นวิดีโอที่ยาวแน่ๆนะครับผมเพราะว่าผมจะเก็บข้อมูลทั้งหมดนะครับเตรียมมาทำเอพิโซดพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมมาเริ่มกันที่สกิลแรกนะครับสกิลพื้นฐานของลูนัยเลยนะครับลู y, นมาสเตอรี่ครับผมลูนมาสเตอรี่เป็นสกิลที่ต้องอัพ ลูนไนต้องอัพทุกคนนะครับผมเพราะว่าเป็นสกิลที่ทำให้ลูนไนสามารถสร้างหินลูนได้นะครับผมและหินลูนมีทั้งหมด9ชนิดอ่ะถ้านับแผดล่าสุดเป็น10ชนิดแล้วนะครับหินลูนเนี่ยโอ้พูดกันยาวนะครับตรงนี้จะยาวมากแต่ว่าผมต้องการผมบอกแล้วครับว่าผมต้องการเจาะลึกเกี่ยวกับทุกอย่างนะครับในในในแต่ละคาร์ดในเอพิโซดนี้เลยนะครับหินลูนนะครับ ถ้าให้พูดจริงๆนะครับการวิเคราะห์สกิลหินรูนเนี่ยมันทําให้แตกออกได้อีกนะครับเป็น10สกิลแยกเลยนะครับเพราะว่าหินรูนมีทั้งหมด10แบบและหินรูนแต่ละแบบก็สาหรับผมนับเป็นสกิลสกิลหนึ่งนะครับผมหินรูนอันแรกเลยคือทูลิซัสลูนสโตนนะครับอ่าอันนี้อาจจะมีคนเรียกไม่เหมือนกันเพราะว่าบางบางเซิร์ฟก็ชื่อไม่เหมือนกันบางเซิร์ฟก็ใช้ชื่อทูล l ซสแต่ผมเรียกตาม ไอโอวิกินะครับทูริซัตลูนสโตนนะครับทูริซัสลูนสโตนเป็นลูนที่สำคัญมากๆนะครับผมในในลูนสายดาบเลยนะครับในลูนสายโจมตีนะครับผมเพราะว่าเวลาเราใช้ลูนนี้นะครับผมจะทำให้ตัวลูนไนเนี่ยมีสเตนเพิ่มขึ้น30นะครับผมแล้วก็ถ้านับแผทล่าสุดก็คือโจมตีแรงขึ้น250%เฉพาะการโจมตีที่เป็น การโจมตีปกตินะครับก็คือสกิลไม่นับไม่ว่าจะ i g n i ิชั n นเบรกจะโบล i n งแบดไม่นับเพิ่มส่วนนี้นะครับแต่การโจมตีปกติเช่นคุณตีปกติ1,000ถ้าคุณกินรูนนี้ไปคุณก็จะตีเป็น2 5 0 5นะครับเฉพาะการโจมตีปกติแต่ว่ามีทิคนิดนึงนะครับการโจมตีดับเบิลแอคแท็ถ้าเราใช้การ์ดมาเสริมหรือว่า,าเครื่องสวมใส่ที่มีผลในการติดดับเบิลแอคแท็กูนตัวนี้ก็จะมีผลด้วยนะครับแล้วก็มีข้อนึงนะครับก็คือ มีโอกาสประมาณสิบห้ายี่ผมไม่แน่เพราะรูนนี้เป็นรูนที่โดนปรับบ่อยมากโดนปรับบ่อยที่สุดแล้วน่าจะประมาณ20อร์เซนะครับที่การตีธรรมดาของเรานะครับจะแรงขึ้นสองเท่านะครับผมก็หมายความว่าเราตีปกติแรงขึ้นสองจุดห้าเท่าอยู่แล้วนะครับถ้าเรากดรูนนี้นะครับผมแล้วก็จะมีโอกาสหนึ่งใน5้าที่เราจะตีแรงขึ้นอีกเท่าตัวจากที่มันบัฟอยู่แล้วสองจุดห้าเท่าเป็นรูนที่ โอ้โหสำคัญมากๆนะครับในการเบิร์ดดามจสําำหรับรูนไนท์สายดาบสายคีที่เข้าสายตีเร็วนะครับรูนนี้เวลาล่าบอสต,ต้องกดนะครับกดทุกคนพลังอ่าบัฟท,ที่ให้เนี่ยโอ้โหรุ่นแรงมากๆนะครับผมก็คิดง่ายๆก็เหมือนกับรูนที่ทำให้เราเปิดเฟนซี่ได้เลยหรือว่าเทียบได้กับการกินยาพิษของแ s s a ซ s ซินคอร์สเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีข้อเสียนะครับผม ไม่มีข้อเสียใหญ่หลวงแบบเฟนซี่เฟนซีก็คือเราใช้ไปเราทําอะไรไม่ได้โดนฮิวไม่ได้กินเลือดอกินโพชันกินยาไม่ได้นะครับแต่ว่าทูลซัตลูนสโตน,นครับใช้แล้วอยู่ได้ปกติเลยนะครับจะกินยาจะทำอะไรทำได้หมดนะครับเป็นลูนที่สําคัญมากๆครับผมมาต่อที่ลูนที่2นะครับคือไอเซียครับลูนสโตนไอเซียลูนสโตนเป็นลูนประเภทบัฟให้ตัวเองประเภทซัพพอร์ตตัวเองนะครับผม ไอเซียนรูสตนเนี่ยเป็นรูนที่ง่ายๆนะครับเมื่อใช้แล้วจะทำให้ตัวเรากินยาแรงขึ้นแล้วก็โดนฮิวแรงขึ้นทุกอย่างที่อ่าเขาเรียกว่าฮิลลิ่งเอฟเฟนะครับทุกอย่างที่เพิ่มเลือดให้เราจะแรงขึ้น50%นะครับแต่ว่ามีข้อเสียคือจะทำให้การกินยาที่เป็นด้าน SP นะครับ หรือว่าบางคนก็เรียกว่ามานาแต่ว่าเกมนี้เรียกว่า sp นะครับด้าน sp เนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งมีผลน้อยลงครึ่งหนึ่งครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเผื่อใครแบบชอบกินบลูหรือว่ากินพวกสตรอเบอรี่นะครับก็ต้องดูวนิดหนึ่งว่ามันจะทำให้ผลการกินอะไรก็ตามที่เพิ่ม sp เนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งเหมือนกันแลกกันนะครับแล้วก็มีผลอีกอย่างหนึ่งคือทำให้ sp recovery ไม่ขึ้นนะครับผมก็คือระหว่างอยู่ระหว่างที่เราใช้รูนตัวนี้นะครับ sp ตามปกติ จะไม่ขึ้นเรานั่งมันก็ไม่ขึ้นนะครับโดนแมกนี้โดนอะไรก็ตามจะไม่ขึ้นวิธีที่ขึ้นคือเราต้องกินยาอย่างเดียวนะครับผมอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงรูน,นี้เหมาะกับช่วงเวลาในการแทงในความรู้สึกผมนะครับเข้าไปแทงศัตรูนะครับผมโดยจะใช้กับคอมโบสําหรับผมนะครับใช้ก็คอมโบอีกรูน,นึงแต่ว่าจะมาพูดถึงทีหลังนะครับผมว่ารูน,นั้นคืออะไรนะครับผมมาต่อกันที่รูนตัวที่3นะครับ รูนตัวที่3ที่ชื่อเพิร์ทรูนสโตนนะครับหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าสตอมแบสนะครับผมเป็นรูนที่ค่อนข้างพิเศษนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าทําให้ตัวรูนไนท์เนี่ยมีสกิลโจมตีเข้ามาอีกสกิลหนึ่งเพราะรูนนี้เป็นรูนที่เหมือนกันลักษณะเป็นสกิลโจมตีนะครับผมแต่ว่ามันจะมีสูตรคํานวณของมันเป็นพิเศษนะครับโดยที่สูตรผมจะกลางให้ดูเลยแล้วก็จะพูดไปด้วยนะครับ สูตรของมันก็คือรูนม Mastery l e ่เลนะครับบวกกับสเตนหาร8นะครับคูณด้วยร้อยหมายความว่ายังไงนะครับถ้าคนแบบว่าไม่ไม่เข้าใจเรื่องสูตรคณิตศาสตร์ผมจะพูดได้ฟังนะครับ <c oughs> คิดง่ายเลยนะครับรูนมาสเตอร์ลี่หนึเลเวลนะครับผมอันนี้ผมสรุปให้เลยนะครับรูนมาสเตอร์ลี่หนึเลเวลจะทําให้สตอมแบดแรงขึ้น100%นั่นหมายความว่าถ้าเราอัพรูนมาสเตอร์ี่เต็ม10นะครับผมสตอมแบด ยืนพื้นที่1,000%นะครับผมบวกเพิ่มนะครับบวกเพิ่มด้วยสเตนหาร8อันนี้ตัดเศษนะครับตัดเศษหมายความว่าถ้าเรามีสเตนแปดสหาร8คือได้10ใช่ไหมครับแล้วเอาไปคูณร0อก็เท่ากับว,ว่าเราจะได้อีก1 0 0 0อ่ะสมมตินี่นี่คือสมมุติได้ฟังเลยถ้าเรามีลูนมาสเตอร์ลี่เลเวล10เรามีสเตนแปดสนะครับสตอมแบสจะแรงที่2,000% นะครับผมเห็นภาพใช่ไหมครับคือรูนมาเตอรี่ตัวเองรูไนทุกคนผมมั่นใจว่าอัพเต็ม10นะครับเพราะงั้นคิดไปเลยว่าพันเปอร์เซ็นต์พื้นฐานนะครับผมส่วนสูตรสเตนหารด้วย8ดนะครับอันนี้อิงจากแผดล่าสุดนะครับเพราะแผดก่อนนันนี้เป็นอินนะครับแต่คิดว่าถ้าแผดร้อยเจ็บห้าเข้ามาน่าจะเป็นสเตนแล้วนะครับอย่างที่ iro ก็เป็นสเตนหานแแล้วนะครับมาดีเทลอีกนิดนึงนะครับสเตนหารแดตัดเศษตัดเศษหมายความว่า ถ้าสเตนเราหาร8ไม่ลงตัวเขาจะไม่นับที่เหลือหมายความว่าไงอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้ครับถ้าเรามีสเตนแปดสิบหารแดคือได้10ถูกครับแต่ละแต่ถ้าสเตนเราดันไม่ถึงนะครับสเตนเจ็ดสิบเก้าหาร8ดเขาก็จะคิดแค่ที่9นะครับผมเขาจะไม่เขาจะไม่ปัดเศษขึ้นให้นะครับผมเราต้องอัพให้ครบทุก8ดครับจะได้อีกหนึ่งรอืเอคิดง่ายอัพสเตนทุก8สตอมแบตแรงขึ้นอีกร้อยเซนตนะครับผมอันนี้ก็คงจะเห็นภาพไปแล้วนะครับว่า อ่ามันคำนวณยังไงนะครับผมเป็นลูนที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเป็นลูนที่สามารถใช้คอมโบกับ Ignition b r ่นเได้นะครับแล้วก็ค่อนข้างแรงมากแล้วก็มีของบัฟมากมายนับที่ทำให้ลูนนี้แรงขึ้นได้อีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงในเรื่องพวกของสนใจนะครับผมอันนี้เรามาให้ดูสกิลกันก่อนนะครับผมอีกข้อหนึ่งนะครับเกี่ยวกับลูนนี้ลูนนี้เป็นการโจมตีระยะ7จคูณช่องนะครับเป้าหมายที่7จคูณช่อง จะโดนทั้งหมดเลยนะครับผมก็คือเป็นสกิลหมู่นะครับคิดง่ายๆก็เป็นรูนที่น่าสนใจมากนะครับและผมคิดว่า,าถ้าเล่นดีๆนะครับถ้ามีของสมใส่ที่ดีรูนนี้รุนแรงมากนะครับผมอ,อ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับแพทล่าสุดที่ผมได้ข้อมูลจากคุณซิกมา,มานะครับผมไปตามอ่านในเพจมาคือสตอมแบดจะโดนปรับนะครับให้ไม่ผลักหมอนให้กระเด็นครับถ้าเราเล่นแพทร้อยเจ็ดสิบห้าสตอมแบจะผลัก สตูกระเด็นออกหลายช่องเลยครับเกือบสุดจอเลยครับอันนี้ผม,มองว่าเป็นข้อเสียนะเพราะบางทีทาให้เราคอมโบยากนะครับแต่ว่าที่เกาหลีล่าสุดเขาปรับแล้วสตอมแบดจะไม่ผลักสตูให้กระเด็นออกก็เหมือนเหมือนกับอินิชันเบรกเลยครับคือเราสามารถทําให้ทําให้เราต่อคอมโบได้ทันทีนะครับไม่ต้องรอสตูวิ่งกลับเข้ามาอันนี้มองเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็ได้ผมมองว่าเป็นข้อดีมากกว่านะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งบางคนเขาก็ใช้เพื่อดันมอนออก นะครับเพื่อแบบป้องกันตัวเองหรือว่าป้องกันเพื่อนในปาร์ตี้บางทีสตอมแบดแบบเก่าก็มีประโยชน์อย่างหนึ่งนะครับคือดันบอลออกไปเลยนะครับบางทีแบบมอนมาหลุดมารวมกันเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับก็อันนี้แล้วแต่มุมมองนะครับมันก็คือเป็นข้อดีข้อเสียครับพูดง่ายๆมาต่อกันที่รูนตัวที่สี่นะครับรูนตัวที่ชื่อตัวที่สี่นะครับที่ชื่อว่าฮักการลัสรูนสโตนนะครับฮักการลัสรูนสโตนหรือว่าที่ชื่อว่า ตัวเวลาใช้จะขึ้นสกิลที่ชื่อว่า Skin o f Stone นะครับหรือว่าสตนฮ a r ์ส k ิ n แล้วแต่เซอร์เวอร์นะครับบางเซิร์เวอร์ขึ้นชื่อไม่เหมือนกันแต่ว่าความสามารถเหมือนกันแน่นอนนะครับผมรูตัวนี้ความสามารถคือเพิ่ม Defense นะครับผมแล้วก็เอ็มดีเฟนให้เราเป็นระยะเวลาระหว่างที่เรากดปรับรูนี้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเมื่อศัตรูเข้ามาโจมตีเรามีโอกาส30%นะครับที่จะ ทำให้ศัตรูเบรกเวพอนหมายความว่าอาวุธที่เข้ามาตีจะแตกนะครับผมแล้วก็ถ้าเป็นมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์จะไม่มีอาวุธอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมอนเตอร์ก็จะเปลีป่ยนไปว่ามีโอกาสส0มิเปอร์เซนตะครับที่มอนเตอร์ตัวนั้นจะโดนลดค่าการโจมตีหรือว่าลดดาเมจลงนะครับยี่เปอร์เซ็นเป็นระยะเวลาสิวิเป็นรูนที่โอ้โหใช้แทงดีมากๆนะครับเปิดรูนนี้ จะทําให้ตัวรูนไนเราเนี่ยถึกขึ้นอย่างมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับว่าเวลาจะแทงนะครับอย่าลืมเปิดรูนนี้นะครับถ้าคุณมีพกรูนนี้ไว้กดใช้นะครับจงกดใช้เป็นรูนที่สําคัญมากในการแทงแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้ครับจะมีไอเซียนะครับไอเซียรูสโตนที่ผมบอกว่าไอเซียจะสามารถคอมโบกับอีกรูนนึงได้สำหรับผมก็คือรูนนี้แหละครับที่ใช้แทงคู่กับไอเซียไอเซียทำให้เราโดนหิวแรงขึ้นเราเปิดสกิน อ่าสโตนฮาร์สกินหรือว่าฮักลาร์ดนั่นเองนะครับจะทําให้ตัวเราถึกขึ้นค่อนข้างมากนะครับโดยที่มีสูตรนะครับสูตรอยู่ที่ว่า Defense หรือว่า a อ็มดีเฟนที่เพิ่มขึ้นจะเท่ากับ Job Level ของเรานะครับคูณมาสเตอรี่เลเวลหารด้วย4นะครับถ้าผมคิดแบบเล v e l ตันให้นะครับร้อยเจ็ดสิบหนะครับจ็อบเลเวลหกสิบคูณรูนมาสเตอ r ี่ e ลเวลรูนมาสเตอรี่เลเวผมตีไปเลย เต็มที่10นะครับผม60คูณ10ได้600นะครับหาร4นะครับผมหาร4 6 0หกร้0ยหาร4่เท่ากับ1้0ยใช่ไหมผมคิดถูกนะขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึง่งน่าจะไม่ผิดนะครับแก่แล้วครับเลยไม่ไม่แม่นอ่าสถูกแล้วครับยังแม่นอยู่150นะครับ Defense และ M d e f ดีเฟนที่เพิ่มมาเป็น Hard Defense และเป็น h a r d M defense นะครับสำคัญอย่างมากโดย,ยเฉพาะตรง M defense อย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อนเรื่อง M defense M defense คุณเพิ่มขึ้นมา125 hard M defense นะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นะถ้าคุณมี hard M defense ที่125คุณลดดาเมจเวทไปเลยครึ่งหนึงนะับ50%นะครับผมรูนตัวนี้นะครับถ้าคุณจ็อบเลเวลเต็มคุณอัพเต็มคุณใช้รูนตัวนี้คุณได้ hard M defense 150นะครับ เกิน1 2อีขึ้นไปอีกนะครับผมถึงบอกว่ามันเป็นรูนที่สําคัญมากในการใช้แทงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบอสที่ใช้เวทต่างๆนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะครับที่สาคัญมากๆพวกหินรูนต่างๆนะครับที่เป็นบัฟมันไม่สามารถโดนดิสเปลได้นะครับไม่ว่าใครจะมาดิสเปลเราหรือว่าใช้อะไรต่างๆเพื่อที่จะลบความสามารถออกเนะี่ยมันไม่สามารถลบได้นะครับหมายความว่าเราต่อให้เราโดนดิสเปลโดนปลดโดนอะไรก็ตามเราจะยังมีดีฟนอ์และเอ็มดีเฟเอน ติดตัวร้อยห้าสิบตับเท่าที่รูน,นี้ยังมีผลอยู่นะครับผมเป็นรูนที่ผมใช้บ่อยมากเวลาโดนมอลลุมหรือว่าไปที่โหดโดนะครับผมพกติดตัวไว้ตลอดนะครับผมมาถึงอีกรูนหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญมากนะครับรูนที่ชื่อว่าอาเซียรหรือเอเซอร์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันอ่านว่าอะไรผมอ่านในรูปแบบผมนะครับผมถ้าผิดขออภัยนะครับผมผมส่วนตัวผมชอบเรียกว่าอาเซียนะครับผมเพราะมันฟังดูเหมือนอ่าเขาเรียกว่า เป็นภาษาร์ตมากกว่านะครับผมไม่รู้ว่าอ่านว่ายังไงแต่ผมอ่านว่าเอเชียนะครับผมหรือว่าสกิลที่ชื่อว่าไฟติ้งสปิ r ิ t นะครับผมสกิลนี้มีการโดนปรับบ่อยเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าผมจะพูดหน้าที่ของมันก่อนนะครับลูนตัวนี้นะครับเป็นลูนที่เพิ่มความเร็วในการโจมตีให้เรานะครับผมเป็นหน่วยเลยแต่ตรงนี้ผมมองว่าไม่ค่อยสัมพันธ์เท่าไหร่เพราะว่าผมมองว่าลูไนทุกคนถ้าเป็นสายดาบสายตีเร็วนะครับผมจะทํา แอคแท็กสปีดได้ที่ร้อยก้สอยู่แล้วผมเลยไม่ได้มองว่ามันเป็นพอยที่ต้องสนใจมากแต่ถามว่าถ้าทุกคนอยากรู้ว่าเพิ่มเยอะไหมก็ขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำที่สุดคือเพิ่มสองสองหน่วยตรงตัวเลยนะครับเพิ่ม s s p d ให้เราสองหน่วยตรงตัวจะเพิ่มมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับว่า spd เราสแต็กมากแค่ไหนนะครับผมแต่ถ้ายิ่งสแต็คเยอะเขาจะเพิ่มขึ้นขั้นต่ำสุดที่ที่สหน่วยตรงกรงตัว นะครับผมผมสรุปให้ง่ายแต่ผมจะมีสูตรให้ดูนะครับสูตรเนี่ยแปะไว้ให้ดูแล้วกันเผื่อใครอยากได้สูตรไปคำนวณนะครับผมแต่ผมจะไม่คำนวณตรงนี้ให้ฟังเพราะผมมองว่ามันไม่สําคัญนะครับผมสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคือลูนี้เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเราโดยที่ลูนี้นะครับจะเพิ่มพลังโจมตีให้เราถ้าอิงจากแผนล,ล่าสุดไปเลยนะครับคือเพิ่มพลังโจมตีให้เราที่เจ็ดสิบนะครับผมเจ็ดิบหน่วยตรงๆตัวซึ่ง ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นเพียวเลยนะครับเ0เพิ่มมาให้เราแบบตรงตัวเลยครับผมเป็นรูนที่เวลาจะบูดดาเมจการโจมตีโกติสายดาบนะครับสายตีไวสายขี้ข้อเปิดแน่นอนนะครับรูนนี้มาถึงรูนตัวต่อไปนะครับรูนตัวที่6ซึ่งชื่ออ่านยากมากผมไม่แน่ใจว่าชื่อรูนมันอ่านว่าอะไรนะครับผมจะผมจะอ่านเป็นชื่อสกิลมันชื่ออัลเบรนส์นะครับผมอัลเบรนส์เป็นรูน ที่ใช้สปอร์ตเรานะครับผมรูนนี้ง่ายๆตรงๆตัวไม่มีอะไรมากนะครับทุก10วินาทีจะฟื้นฟู SP ให้เรา60นะครับผมผมมองว่ารูนี้เป็นรูนที่ควรเปิดเวลาเราเปิดรูนไอเซียนะเพราะว่าไอเซียเนี่ยทำให้การฟื้นฟูอ่า SP ของเราเนี่ยจากยาต่างๆเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งถูกไหมครับแล้วก็การฟื้นฟู SP โดยธรรมชาติโดนดิส a b l เบิลไปเราก็จะใช้ตัวรูน ที่ชื่อ a b u n d a n c e นะครับผมรูนมันไม่ได้ชื่อนี้ครับแต่ผมเรียกชื่อสกิลมัน a b u n d a n c e นะครับเป็นตัวเร่ง SP นะครับเผื่อที่ว่าจังหวะฉุกเฉินนะครับแบบที่ว่าเราก็ต้องการทั้งฮิวแรงแล้วต้องการ SP เรื่อยๆด้วยนะครับผมมองว่าตัวนี้สำคัญเพราะว่ารูนตัวนี้นะครับอย่าลืมว่าเพิ่ม SP ให้60ทุก1ิวีเนี่ยเขาไม่สนใจเลยว่าเราจะนั่งจะยืนนะครับมันจะเพิ่มให้ตลอดนะครับผมทุก1ิวิคุณจะมี SP60 ใช้ครับผม มาถึงรูนตัวต่อไปเลยครับรูนที่โหอ,อหังการมากเป็นรูนที่สำคัญมากสำหรับสายตีและสายล่าบอสสาย PVP นะครับไลโดนะครับหรือว่าสกิลที่ชื่อคัตชิงสไตล์นะครับเป็นรูนที่รูนในทุกคนสายโจมตีควรจะศึกษาไว้เลยนะครับควรจะศึกษาอย่างมากว่ารูนนี้สำคัญยังไงนะครับผมรูนนี้สำคัญมากๆรูนนี้หน้าที่สิ่งที่มันทำ ครับผมเป็นรูนที่ใช้ครั้งเดียวและหายไปคล้ายๆกับสตอมบาร์นะครับคือกดปุ๊บเป็นสกิวโจมตีและหายไปแต่ว่าไลโดหรือว่าคัตชิงสไตล์นะครับเป็นรูนที่โจมตีไปที่เป้าเดียวนะครับผมอย่างรุนแรงนะครับผมโดยที่ผมเทียบเทียของคัตชิงสไตล์เนี่ยหรือไลโดเนี่ยเทียบเท่ากับเหมือนกับว่าทําให้รูนไนเนี่ยมีอาชูราสไตล์เลยครับ ไม่ต่างกันเลยนะครับแต่ว่าจะมีติดเรื่องคูดาวนะครับคูดาวสามสิบวิใช้ลัวไม่ได้นะครับผมมีฟิกแคสทม์อยู่ที่1นึ่งวิคือเรากดใช้รูนปุ๊บจะมีระยะเวลาไล่หนึ่งวิระหว่างนี้ระวังนะครับโดนขัดได้นะครับเพราะฉะนั้น่าถ้าใครไม่ชัวพยายามจะใช้รูนนี้ล่าบอสใส่การ์ดเฟนหรือว่าการ์ดอะไรที่ทําให้เราโดนไล่แล้วไม่ขัดติดตัวนะครับจริงๆรูไหลรูนะครับมีระยะเวลาไล่นะครับผม ถ้าใครอยากใช้ต่อเนื่องนะครับพยายามหาก,การ์ดเฟนมาใช้ที่ทำให้เราไม่โดนขัดเวลาไล่นะครับผมมาดูสูตรของลูนตัวนี้กันนะครับผมสูตรดาเมจของลูนตัวนี้คือเวพอนเลเวลนะครับเวพอนเลเวลหมายความว่าเลเวลของอาวุธนะครับผมมี1,2,3,4งมดครับโล,โลกของแลกนาล็อก4ก็คือจะแรงสุดนะมีผลมากที่สุดคูณด้วย เวพอัปเกรดบวกหกนะครับอันนี้อยู่ในวงเล็บอีกทีนะครับ,บ,บเพราะว่าคำนวณตรงนี้ก่อนแล้วเขาค่อยเอาไปคูณตัวหน้าคือคูณร้อยนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆเวพอัปเกรดสมมุติเราตีบวกสิบนะครับผมบวกด้วยหกก็คือสมมิบหกถูกไหมครับคูณร้อยก็คือพันหกร้อยนะครับผมหยุดที่ตรงนี้ก่อน,นครับหยุดที่ตรงนี้ผมสมมุตินะครับไปแล้วว่าอาวุธเป็นเลเวลสี่แล้วก็เป็นเวพอัปเกรดที่บวกสิบนะครับผม จุดตรงกลางในวงเล็บนี้ครับได้ที่พัน0กร้ยครับแยกก่อนนะครับบวก w วพอ้นแอคแท k นะครับบวกเวพอ n นเวทหมายความว่ายังไงหมายความว่าลุนตัวนี้นะครับจะเอาการคำนวณในวงเล็บอย่างที่เราเห็นนะครับมันจะมีวงเล็บปีกนกกาเนี่ยคู่นี้จะคำนวณกันก่อนนะครับคือเวพอ้นเลเวลเวพอนอัปเกรดนะครับตรงนี้จะต้องคำนวณทีละวงเล็บตามสูตรคณิตศาสตร์ษษนะครับ ส่วน w e a p o n Attack และ w เว p o w e น g h t นี้จะไปบวกตรงตรงัวทีหลัง,งเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมผมสมมุติให้ง่ายๆเลยครับเอาอาวุธที่มีอยู่เลยแล้วกันนะครับผมที่ i อ o ใช้กันชื่ออาวุธก็คือ Lindy Hop นะครับเป็นอาวุธเลเวล4นะครับผมเป็นอาวุธเลเวล4ของลูนไนท์เป็นอาวุธที่ผมพูดว่าดีที่สุดแล้วกันนะของแพท 1 7อ่า175นะครับผมผมจะเอาสแตตตัว l i n d ี้ฮอปเนี่ยครับมาคำนวณให้เห็นเลยผมสมมุติว่ามันตีบวก10แล้วกันนะครับ a อ t a ทของอาวุธตัวนี้นะครับ a อคแทของอาวุธตัวนี้อยู่ที่340นะครับผมก็คือเว p o อนดาม g e ในสูตรอย่างที่อย่่างทีอยู่ในฟอร์มล่าที่ผมโชว์ให้เห็นนะครับแต่ว่า w ว a พอน a t แอคแอย่าลืมว่ามันมีการตีบวกเข้ามาบวกเพิ่มแต่ผมคิดแบบพื้นฐานไปก่อนนะครับไม่ให้ยุ่งยาก บวกด้วยเวพอัลเวย์ก็คือน้ำหนักของอาวุธนะครับผมน้ำหนักของตัวลินดี้ฮอปอยู่ที่340เท่ากันกับค่าแอคแท็กนะครับผมถ้าเป็นอาวุธอื่นก็จะไม่เท่ากันนะครับก็แล้วแต่อาวุธแต่พอดีผมยกอาวุธนี้มานะครับถ้าคุณเอา340ตรงเวพอัลแอคแท็กครับมาบวก340ตรงเวพอัลเวย์ก็คือจะได้680ถูกไหมครับอ่าตรงนี้แยกไว้นะครับ680เอาเวพอัลจุดที่เวพอัลอัพเกรดที่ผมบอกนะครับบวกสิ สมมุติว่าลินดี้ฮอปตัวนี้บวกสิบนะครับผมบวกสิบอย่างที่บอกว่าไปเอามาบวกด้วยหกในสูตรนะรเป็นสิบหกคูณด้วยร้อยเป็นพันหกคูณด้วยเวพปอร์เลเวลสี่นะครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาพันหกร้อยนะครับมาคูณด้วยสี่นะครับผมจะเท่ากับหกพันสี่ถ้าผมขอกดเครื่องคิดเลขครับเพื่ออ่ะหกพันสี่นะครับหกพั 6, นสี่ 6, ตัวนี้นะครับเอามาบวก เวพอรไนแท็กและเวพอนเวทเมื่อกี้ที่เราบวกผูที่ผมบวกให้ไปแล้วนะครับคือ680แต่จริงๆริเวพอนไนแท็กจะต้องสูงกว่านี้นะครับเพราะว่า340มันเป็นค่าพื้นฐานมันจะบวกเพิ่มอีกตามอัตราตีบวกนะครับผมแต่นี้ผมคิดให้แบบง่ายง่ายครับผม6400บวก680เท่ากับ7จ็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่ารูนี้ทำให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยครับแรง7,000กับ80%ถ้าเราใช้ลินดี้ฮอปบวก แบบคำนวณหยาบๆนะครับจริงๆต้องแรงกว่านี้ขึ้นไปอีกครับผมทุกคนคงจะเห็นภาพแล้วครับว่ามันเกือบจะหมื่นเปอร์เซนต์แล้วนะครับหมายพราะว่ามันไม่ต่างจากอาชุราสไตล์ของม้องอของแชมเปี้ยนนะครับผมเป็นรูนที่สําคัญมากในการใช้ลาบอสนะครับผมจะมีคลิปประกอบให้ดูนะครับตอนที่ผมใช้ไลโดนะคใส่บอสแล้วก็ใส่เครื่องสมใส่ที่มันซัพพอร์ตนะครับผมให้ดาเมจแรงเป็นเป็นสกิลรูนที่แรงมากๆนะครับสายดาบ ทุกคนควรโฟกัสเรื่องรูนเรื่องนี้นะครับเป็นรูนที่ทําให้เราเบิร์ดดาเมจได้รูนแรงมากแล้วก็สําคัญมากในการล้มบอสในฮิตเดียวนะครับก่อนที่บอสจะทําดาเมจเราอันนี้เป็นรูนสาคัญมากในการล่าบอสนะครับผมเมนชั่นจำไว้จาไว้เลยครับถ้าจะเล่นสายคิสายดาบตีไวนะครับผมไลโดหรือคัชชิ่งสไตล์ สำคัญมากๆนะครับผมมาถึงรูนตัวต่อไปกันนะครับเป็นรูนประเภทสพอร์ตตัวเองนะครับผมชื่อ n o x อกซีลูนสโตนหรือว่าเวลากดมาสกิลจะชื่อรีเฟซนะครับผม n o อกซี o ูนสโตนโอเป็นรูนที่ดีมากๆนะครับผมแต่ว่ามีครูดาวนะครับผมครูดาวคือ2นาทีนะครับผมระยะเวลาเนี่ยถ้าอิงจากแพดร้อยาคือระยะเวลามันจะอยู่แค่1นนาทีนะครับผม หมายความว่าเราไม่สามารถใช้รนูนี้ต่อเนื่องได้ตลอดนะครับผมแต่ณนะตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่า,าตัวแพทเกาหลีที่มีการปรับแพทเรื่องระยะเวลาลูนเนี่ยมีการปรับระยะเวลาตัวนี้เพิ่มให้ไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มถ้าผมจำไม่ผิดครับไอเรื่องนั้นเดี๋ยวผมจะไปแกะแพทให้ฟังนะครับแกะแพทที่คุณซิกมาเขาแกะไว้นะครับมามาเป็นตอนแยกไปเลยนะครับจะเพราะมันจะรวมทุกอาชีพ อันนี้จะพูดถึงแบบปัจจุบันก่อนแล้วกันนะครับที่เราใช้ได้ปกติคือรูนรีเฟซต,ตัวนี้นะครับคูดาวสองนาทีระยะเวลาอยู่หนึ่งนาทีหมายความว่าจะมีอินเทอร์วัลอินเทอร์วัลคือระยะเวลาที่เราใช้รูนนี้ไม่ได้ต่อเนื่องหนึ่งนาทีนะครับก็คือถ้าเราใช้เสร็จระยะเวลาเป็นหนึ่งนาทีคูดาวสองนาทีคือเราต้องรออีกหนึ่งนาทีคิดง่ายๆนะผมมีระยะเวลาไลา่ฟิกแคสต์ไทม์หนึ่งวิครับผมรูนนี้ทําหน้าที่อะไรรูนี้ทําหน้าที่รักษา อาการผิดปกติทุกอย่างที่เราติดอยู่ณตอนนั้นแต่ไม่รวมอาการผิดปกติที่มาจากสกิลของคาสามนะครับเ <c oughs> ช่นยาพิษของอของกิโยตินคอร์สหรือว่าสกิลป้ายหน้าของช h a d โ w เชเซอร์ตัวนี้แก้ไม่ได้นะครับผมแต่ว่าแก้สเตตัสเอฟเฟกหลักๆเลยเช่นสตัร์หลับเคิร์ดตาบอดใบเลือดออกติดแข็งโอ้โหคือแก้ได้เยอะมากนะครับผม คือจะมีลิทให้ดูนะครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นให้ดูเลยกันว่ามันแก้อะไรได้บ้างนะครับผมและนอกจากแก้ไม่พอนะครับยังในระยะเวลาหนึ่งนาทีนะั้นเราจะไม่ติดสถานะพวกนี้เลยนะครับไม่ติดเลยนะครับในระยะเวลาที่รูรีเฟซอารูน,นอซีดนะครับหรือสกิลที่ชื่อรีเฟซยังมีผลอยู่นะครับสําคัญมากนะครับเวลาล่าบอสบางตัวที่มันใช้ สกิลต่างๆอย่างเช่นบิลซิบับนะครับทำให้เราติดนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนี้ครับเรากดรูนี้เราจะไม่ติดเลย1นาทีและแม้เราจะติดอยู่เราก็แก้ได้นะครับผมต่อให้เราติดแข็งอยู่นะครับเรากดรูนี้ได้นะครับอ่าพิเศษมากตรงนี้ปกติเวลาที่เราติดแข็งติดฟอร์สเนี่ยครับเราจะกดอะไรไม่ได้ใช้ยาไม่ได้ถูกไหมครับแต่รูนี้กดได้ตอนคุณติดแข็งมันจะขึ้นหลอดไล่เลยและแก้ให้ทันทีแล้วก็มีผล1นนาทีนะผมแม้แต่ตอนใบเราก็กด รูนนี้ได้เช่นกันครับเป็นรูนที่ดีมากๆนะครับผมควรจะทําติดไว้ทุกคนเวลาล่าบอสเวลา PVP เวลาวอลนะครับหรือว่าแม้แต่เวลาเก็บเวลในช่วงระยะเวลาสําคัญนะครับผมมาถึงรูนอีกตัวนะครับผมที่ชื่อว่าเบอร์คาน่ารูนสโตนนะครับผมหรือว่าสกิลที่ชื่อว่าบิเลเนียมชิลนะครับผมรูนนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับผมรูนนี้ทําหน้าที่สร้างเกาะขึ้นมานะครับสุ่ม สองถึงสี่ชิ้นนะครับเหมือนกับว่าตัวรูนเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกไงอ่าหินรูนี่เป็นชิลให้เรานะครับสุ่มจำนวน2ถึง4ี่ชิ้นรับโบ๊นะครับโดยที่โอกาสที่จะสองชิ้นคือห0เปอร์เซโอกาสที่จะอสกมชิ้นคือ30เโอกาสที่จะอสี่ชิ้นคือ20เอร์เซนะครับระยะเวลาอยู่3นาทีคููดาวนนาทีนะครับผมรูน,นี้เป็นรูนที่ซับซ้อนแล้วก็หลายคนไม่เข้าใจนะครับว่า บอกคนไม่เข้าใจว่าทําหน้าที่ยังไงครับรูนี้เวลาที่เสกออกมาเนี่ยครับผมมันจะไม่บอกนะว่าเราได้กี่ชิ้นอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมไม่บอกนะครับน่าจะทําไอคอนหรืออะไรต่างๆมาบอกว่าเราได้กี่ชิ้นเราจะได้รู้ได้นะครับผมมันจะชิวตัวชิลที่สร้างขึ้นมานะครับไม่ว่าจะกี่ชิ้นก็ตามแต่ละชิ้นจะมีเลือดของมันอยู่ที่1นึ่งพันเท่านั้นนะครับแล้วก็มันจะมีค่าดีเฟนต์และเอ็มดีเฟนต์ของมันอิงจากตัวละครเรา นะครับผมหมายความว่าตัวชิลนี้จะลดดาเมจที่เข้ามาและรับดาเมจในเลือด1น0 0พันหน่วยทุกคนมองว่าน้อยมากแต่ว่ามีจุดหนึ่งที่สำคัญอยู่นะครับเดี๋ยวจะมาพูดถึงให้ฟังมันจะรับดาเมจเข้ามาแล้วก็ดาเมจที่โดนเนี่ยก็คือจะ,จะอิงจากค่าดีเฟเอนส์ของ M d e f e n s ฟเหล่านั้นเองนะครับผมแต่ว่าจุดนี้มีข้อสำคัญอยู่จุดหนึ่งนะครับรูน,นี้นะครับจะทำหน้าที่ป้องกันวันฮิตคิวนะครับผมอะไรก็ตามที่ จะเป็นฮิตที่ฆ่าเราได้ผมสมมุติง่ายๆเลยนะครับเช่นเราโดนอาชุราสไตล์นะผมแต่เราเปิดรูนนี้อยู่รูนนี้จะเข้าไปรับแทนนะครับเราจะไม่เสียเลือดเลยนะครับผมเพราะว่ารูนนี้จะทําหน้าที่ป้องกันฮิตอะไรก็ตามที่มันต่อให้เกินเลือดของมันนะครับเลือดมันมีแค่หนึ่พนะครับผมรูน,นี้แต่ว่าถ้ามันเป็นวันฮิตคิวของเรานะครับหรือว่าเป็นดาเมจที่เกินหนึ่พันขึ้นไปมันจะ ทิ้งไปให้หมดเลยนะครับผมเพราะงั้นเป็นลูนที่ใช้ในเชิงเทคนิคนะครับถ้าใช้เก่งจะดีมากนะครับผมเพราะว่าล่าบอสบางตัวนะครับบอสใช้เอิร์ธควกเป็นดาเมจที่กันได้ยากครับดาเมจขึ้นเป็นแสนแต่ขึ้นฮิตเดียวไม่ใช่ฮิตเดียวนะครับขึ้น3ามฮิตนะครับผมแต่ว่าเป็นเป็นที่ผมจะพูดว่าสื่อคือเป็นสกิลที่ในเชิงที่ว่ามันเป็นฮิตเดียว มันเป็นดาเมจแรงๆในในแต่ละฮิตและจํานวนฮิตน้อยรูนี้จะช่วยป้องกันคุณได้นะครับถ้าเบ,บอร์บอช้เอิร์ทเควกหรือว่าคุณโดนอชูลาสไต์หรือคุณโดนเฮลเกตหรือโดนอะไรก็ตามเช่นอ่าเทต้าวอเทคอะไรอย่างเงี้ยครับสกิลที่ในเชิงที่วันฮิตคิวต่างๆที่แบบทํามาเพื่อฆ่าเราในฮิตเดียวหรือว่าปามมดข,ของกิโยตินก็ตามนะครับถ้าเราเปิดอ่าบิเลนยมชิลหรือว่าเบอร์คาน่ารูสโตนอยู่นะครับมันจะ ทำการปัดเศษป้องกันให้เลยเช่นสมมติอย่างที่บอกไปกิโยตินคอร์สปันป่นๆและปามีดมาล้านหนึ่งเนี่ยครับเลขขึ้นล้านหนึ่งแต่เราไม่ตายนะครับเพราะรูน,นี้ถ้าเรามีรูนนี้อยู่รูนนี้จะป้องกันให้เลยแล้วก็จะหักจํานวนชิ้นรูนที่เสกขึ้นมาออกไปตรงนี้นะครับที่ผมไม่ชอบคือเราไม่รู้ว่าเราเหลืออยู่กี่ชิ้นนะครับผมเพราะมันสุม่มสองถึงสี่ชิ้นแต่มันไ,ไม่ได้บอกนะครับว่าเรามีอยู่กี่ชิ้นนะครับผมผมผมอยากให้ตรงเนี้ยถ้าแบบว่า จริงๆเขาควรจะแก้นะครับควรจะแบบมีไอคอนหรือมีอะไรขึ้นมาบอกเราสักหน่อยนะว่าบิลเลเนียมชิลเราเหลือกี่ชิ้นนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญมากในการที่เราจะคํานวณได้นะว่าเราจะทํำยังไงกับมันจะเขาเรียกว่าระวังตัวได้ในในการรับดามจฮิตต่อไปนะครับผมก็โดยสรุปเป็นรวมที่เป็นลูนที่ ใช้ดีมากถ้าใช้ถูกทีนะครับใช้สู้บอสป้องกันวันฮิตคิวใช้สู้คนป้องกันวันฮิตคิวนะครับสําคัญมากมาถึงลูนตัวสุดท้ายนะครับเป็นลูนตัวที่ใช้วัตถุดิบแพงสุดนะครับผมคือลักออนิมานะครับผมลักอซิมลักนิมาเป็นลูนที่ใช้วัตถุดิบเยอะที่สุดนะครับและลูนจะเป็นสีพิเศษคือเป็นสีทองนะครับผมจะลูนไม่สีไม่เหมือนคนอื่นนะครับผมก็ลูนนี้ เป็นรูนที่ถูกเพิ่มเข้ามาครับตอนแรกไม่มีในแพท150ถูกเพิ่มเข้ามาในแพท175นะครับและถูกแก้อีกทีนะครับทีหลังในแพทของเกาหลีนะครับผมซึ่งผมจะพูดดรวชั้นแรกให้ฟังแล้วก็พูดดรวชั้นหลังให้ฟังนะเพราะว่ามันต่างกันโดยสิ้นเชิงไปเลยนะครับมันไม่เหมือนรุ่นอื่นที่แก้นิดแก้หน่อยยังทํางานเหมือนเดิมอย่งอางเพิ่มระยะเวลาเฉยๆหรืออะไรแต่ลัคซอนิมาเป็นรูนที่ อ่าเวอร์ชันแรกเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วก็เวอร์ชันหลังเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับมาพูดถึงเวอร์ชันแรกกันก่อนเวอร์ชันแรกรูนนี้เป็นรูนที่ทําให้เราบัฟเอาบัฟรูนที่เรามีนะครับแจกให้เพื่อนในปาร์ตี้นะผมโดยที่บัฟที่แจกให้นะครับมีทั้งหมดแจกได้5้ารูนนะครับผมคือได้ได้แก่ Giant Go al, หรือว่าทูริซัตนะครับวิ v ไทลิตี้วิลหรือว่าไอเซียนั่นเองะครับหรือว่า ฮักรัสฮักรลัสก็คือสกินออฟสโตนสโตนฮสกินแล้วแต่ที่จะเรียกครับแล้วก็รูนรีเฟสหรือว่านอรซีกรูนนะครับแล้วก็มิเลเนียมชิลลรูนที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้นะครับถ้าเรามีรูนพวกนี้แอคทีฟอยู่ในตัวเราแล,แล้วเรากดใช้ l ลักซ์อนิมานะครับลัก a n อ m นิมาจะแจกรูน5ชนิดนี้นะครับให้กับเพื่อนในปาร์ตี้ในระยะ7คูณ7ช่องเป็นรูนที่ โอ้โหซัพพอร์ตสำคัญมากในเวอร์ชันแรกนะครับผมแล้วก็โอ้โ oh, ห oh, แบบดีมากๆเลยเพราะว่าอย่าลืมว่ารูนแต่ละอันที่ให้ไปในแต่ละคนเนี่ยครับยกตัวอย่างเช่นไจแอนโกลหรือว่าทูริซัตนะครับให้สเตน30นะครับแล้วก็ทำให้ตีแรงขึ้นอ่าถ้าเป็นแพทล่าสุดคือ2.5เท่านะครับผมโอ้โหสอเท่าคุณลองคิดนะครับว่าคุณแจกลูนีให้กิโยตินกิโยตินคอร์ ที่สายโจมตีค,คริตทคอลที่เขากินยาพิษอยู่แล้วนะครับหมายเขาว่าเราแจกให้เขาเนี่ยเขามียาพิษของเขาอยู่แล้วที่เขาตีแรงอยู่แล้วและเขาได้เอฟเฟกของรูน,นี้ไปอีกโอ้โหดาเมจรุนแรงมากนะครับได้สเตนอีกสามสิบจากรูน,นี้ไปด้วยหรือว่าจะแจกวิเทอลิตี้นะครับวิเทอลิตี้ก็คือรูนที่ทำให้โดนฮิวแรงนะครับให้กับเพื่อนอย่างเช่นเราแจกให้รอยย่อก,กา ลอยอากาศได้ว IT <ITY> ิตาลิตี t t ้เข้าไปเขาก็โดนฮิวแรงเขาปั๊มแรงขึ้นเพราะส่วนมากลอยอากาศคือคนแทงอยู่แล้วแล้วก็อีกอันเช่นกันก็คือฮัทตารหรือว่าสกินออฟสโตนนะครับผมสกินออฟสโตนถ้าเราแจกให้ลอยอากาดเนี่ยลองคิดดูนะครับลอยอากาดที่ไปแทงนะครับได้ดีเฟนต์กับเอ็มดีเฟนต์เพิ่มขึ้นอีกร้อยห้าสิบนะครับผมจะถึกอย่างมากหรือว่ารีเฟซนะครับรีเฟซก็คือลูนที่แก้สถานะผิดปกติแล้วก็ทําให้ไม่ติดสถานะเลยอีกหนึ่งนาทีนะครับผม หรือว่าสุดท้ายคือลูนบิเลเนียมชิลที่ทําให้เพื่อนในปาร์ตี้นะครับไม่โดนวันฮิตคิวมีชิลพวกนี้เข้ามาป้องกันให้ผมมองว่าเวอร์ชั่นแรกเป็นเวอร์ชั่นที่รักอนิมาเวอร์ชั่นแรกเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่ทาออกมาซับพอร์ตเพื่อนได้ดีมากๆนะครับใช้ระยะเวลาสําคัญในการลงปาร์ตี้โหดๆเนี่ยโอ้โหมีประโยชน์อย่างมากนะครับแต่ว่า เราจะมาพูดถึงเวอร์ชันที่2ที่เขาเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับผมซึ่งเวอร์ชันนี้ยังไม่มาในแพทร้อยเจ็ดห้านะครับผมเขาเปลี่ยนลักอนิมาออกไปนะครับลักอนิมาเขาเปลี่ยนให้ไม่ใช่สกิลซัพพอร์ตแล้วครับคือลูนไ์จะไปนั่งซัพพอร์ตชาวบ้านไม่ใช่เขาอาจจะคิดอย่างนั้นนะครับลักอนิมาเปลี่ยนไปยังไงนะครับผมในแพทของเกาหลีแพทที่เกินเลเวลร้อยแปดห้าเป็นต้นไปนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับเดี๋ยวจะไปเช็คอีกที ลักอนิมาเวอร์ชัน2นะครับ2.0นะครับผมเปลี่ยนเอฟเฟกไปโดยสิ้นเชิงนะครับเป็นบัฟที่อยู่ให้กับตัวเองนะครับผมบัฟนี้นะครับจะทำให้การโจมตีปกติของเราเนี่ยครับก็คือเวลาเราตีปกติจะมีโอกาส15%ที่จะออโต้แคสตอมแบดนะครับสตอมแบดคืออะไรสตอมแบดก็คือรูนที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้นะครับ ลูนที่ชื่อว่าเพิร์ทลูนสโตนครับที่ผมนั่งคำนวณดาเมจให้ดูนะครับว่าสเตนตห่าน8อะไรนะครับที่ผมบอกว่าขั้นต่ำอยู่ที่ถ้าคุณมีสเตนต80อ่าดาเมจขั้นต่ำจะอยู่ที่2000%เปอร์เซ็นต์มีโอกาส15%เปอร์เซ็นต์เลยนะครับที่จะออกสกิลสตอมแบทให้นะหมายความว่าเราตีเร็วมากแอดแทตสปีด193ของสายตีไวเนี่ยวิ1ต่อวินาทีหนึ่งเดี๋ยวเขาตี7ทีนะครับ เท่ากับว่าโอกาสสูงมากที่จะทุกวิจะออกสกิลสตอมแบทแบบออโต้แคสและเวลาที่หินลูนนะครับสตอมแบทออกออโต้แคสเนี่ย,ออเ,ยเวลามันออโต้แคสมันไม่ใช้หินลูนมันไม่กินหินลูนนะครับเท่ากับว่าลักเกนิมาเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เวอร์ชั่น2อ p r ูไเนี่ยอยู่ตั้ง15นาทีนะครับเรากดเนี่ยเราไปตีอะไรก็ตามนะครับมีโอกาสที่จะ 15%ที่เราต,ต,ตีแล้วจะออกสกิลหมู่ออกมาให้เองนะครับซึ่งเป็นสกิลหมู่ที่แรงมากๆแรงพอๆกับอีนิชชั่นเบรกนะครับผมซึ่งอีนิชชั่นเบรกนะเป็นเมตาของลูนไนท์สายตีอยู่แล้วด้วยนะครับลองคิดดูว่าโอ้โหถ้าใช้ลูนนี้นะครับไปล่าบอสไปเก็บเลเวลมีเอฟเฟิซทีมากๆเวอร์ชัน2.0นะครับผมเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวนะครับผมและยังไม่จบแค่นั้นนะครับลักอนิมาเพิ่มอะไรอีกลักอนิมานะครับเวอร์ชัน2.0เพิ่มดาเมจฟิสิกอล ให้กับมอนเตอร์ทุกไซส์30%นะครับบัฟนี้เพิ่มดาเมจ30%ให้มอนเตอร์ทุกไซส์อันนี้เป็นการคำนวณแบบไซส์นะครับผมก็คือถ้าใครถ้าผมทาเดี๋ยวผมทำตอนพิเศษเกี่ยวกับเรื่องแอคแทกให้จะเข้าใจว่าการแยกดาเมจไซส์หรือว่าอย่างอื่นเนี่ยมัน <c oughs> มันควรทำให้บาลานซ์นะครับมันควรทำให้เท่าเท่ากันไม่ใช่สแต็กอย่างเดียวที่สูงอ่แต่ว่าตัวนี้ยังไม่พูดถึงรายละเอียดมากมาพูดต่อไปนะครับ ไม่จบแค่นั้น,นครับเพิ่มดาเมจจากไซส์30%ก็ยกตัวอย่างง่ายจากไซส์นะครับก็คือพวกอย่างเช่นการ์ดเหมืองสเกลเวอร์ worker, ตีทะประเภทไซด์กลางแรงขึ้น15%นะครับแต่อันนี้ทุกไซส์แรงขึ้น30%นะครับผมติดตัวเลย15นาทีและไม่เท่านั้นนะครับอินคีดคริทิคอลดาเมจก็คือคริทิคอลแรงขึ้น30%นะครับแยกกันมาอีกจากเรื่องไซส์นะครับยังไม่จบนะครับ เพิ่ม i n นคิดมิล e ี่ฟิสิกอล a อีกสอร์เซนะครับผมหมายความว่าตีปกติแรงขึ้นอีก30%นะครับม l e e ี h y s i c a l damage ไม่ใช่ตีปกตินะครับม l e e ี h y s i c a l damage หมายความว่าทุกอย่างนะครับสกิลด้วยนะครับผมสกิลที่อยู่ในม l e e ี h y s i c a l d a m a g จจะแรงขึ้นส0ไม่จบนะครับตบท้ายด้วย i n c r e a แรงฟ n s ิกอลดาเมสิเก็คืออโจมตีระยะไกลแรงขึ้นอีก30% บางคนอาจจะงงเฮ้ย hey, มาเพิ่มทำไมไนท์ Nine, มันตีใกล้เพราะเขารวมถึงร่วมสกิลด้วยนะครับสกิลมีไนท์ Nine, มีสกิลที่โจมตีเป็นระยะไกลเช่นฮันเดสเปียของสายหอ,อกนะครับถือว่าเป็นระยะไกลแล้วก็สกิลโซนิคเวฟนะครับถือเป็นระยะไกลและไม่เท่านั้นนะครับอ่ามันจะมีแพทที่วินคัตเตอร์โดนรีบาลานซ์ใหม่นะครับถ้าวินคัตเตอร์ใช้หอ,อกจะนับเป็นการโจมตีระยะไกลนะครับผมถ้าใช้ดาบ2มือจะเป็นระยะใกล้ครับผม โอ้โหภาพรวมเห็นไหมครับว่าดาเมจเพิ่มมาแค่ไหนนะครับลักอนิมมาเป็นแม้จะไม่ไม่เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันทูไบโนะครับไม่ได้บัฟเพื่อนแล้วแต่มาบัฟตัวเองเนี่ยบัฟแบบรุนแรงมากนะครับผมไม่จบนะครับยังมีให้อีกนะครับผมเพิ่มเลือดและ m a ็ SP อีก30%ในระยะเวลาลูนนะผมหมายความว่าลูนนี้ใช้ได้กับทุกสายนะครับคุณจะใช้สายหอกก็ได้คุณจะใช้กับสายดาบก็ได้ สายรับสไว้หรือคุณจะใช้การลูนสายพ่นไฟก็ได้นะครับทุกสายได้ประโยชน์หมดนะครับผมเพิ่มเลือดกับแม็กเอสพีอีกสามสิเปอร์เซ็นต์นี่ยเยอะมากนะครับผมสมมติเรามีเลือดเท่าไหร่เรามีเลือดผมคิดง่ายมีเลือดหกหมื่นนะครับยืนพื้นผมรู้สึกว่านท์ลูนนท์ในยุคนี้นะครับเลือดยืนพื้นประมาณหกหมื่นนะครับผมเพิ่มอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยตกตกเพิ่มมาอีกเกือบสองหมื่นนะครับแล้วเพิ่มแม็กเอสพีด้วยโอเป็นลูนที่เป็นแบบ หางกันมากนะครับเปลี่ยนมาแม้จะไม่แม้เวอร์ชั่น2นะครับทูไฟโอจะไม่ได้บับเพื่อนแบบแต่ก่อนแล้วแต่เปลี่ยนมาบัฟแค่ตัวเองเนี่ยโหเป็นบัฟที่แบบโ้ดีมากๆเลยครับสุดๆเลยครับผมทําให้ลูนไนสายตีเนี่ยทุกสายเนี่ยจริงๆไม่ใช่สายตีแต่ผมรู้สึกว่าสายตีได้ประโยชน์เยอะที่สุดครับแบบว่าดาเมจบู์เพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งปกติก็สูงอยู่แล้วนะครับผมอันนี้ก็ แค่สกิลแรกนะครับยาวมากแค่แค่สกิลลูนมาสเตอรี่สกิลเดียวของลูนไนนะครับพูดกันยาวเลยนะครับยี่สิบสามสิบนาทีนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเอพิโซดพวกนี้ผมจะใส่เต็มใส่ข้อมูลให้คุณเต็มเต็มนะครับที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะครับว่าอ่าถ้าผมทำเรื่องละเอียดผมก,ก็อยากจะให้มันละเอียดที่สุดนะครับผม มาถึงสกิลต่อไปกันนะครับสกิลต่อไปที่จะพูดถึงก็คือสกิล Enchant Base นะผมเป็นสกิลบัฟดาเมจให้กับตัวลุนไนท์นะผมซึ่งเป็นสกิลที่ให้มองง่ายๆนะผมคล้ายๆกับออ l ่ r เบ s ตอนเป็นลอดไนท์นะผมเป็นสกิลที่บัฟใส่ลงไปในตัวเราแล้วก็ทําให้การโจมตีปกติของเรามีดาเมจสูงขึ้นนะผมแต่ว่า Enchant b a e นั้นมีความพิเศษนะผม Enchant b a e มีความพิเศษยังไงมีความพิเศษตรงที่ว่าดาเมจที่บัฟนะผมนะับเป็น ดาเมจประเภทเวทนะครับผมดาเมจที่สมว่าจะเป็นดาเมจประเภทเวทนะครับผมซึ่งถ้าเราอ่านสกิล description ของ <c oughs> ขออภนะัยครับ description ของสกิลแบบง่ายๆแบบที่เขาเขียนมาให้เข้าใจง่ายนะครับผมก็คือที่เลเวลหนึ่งนะครับผมจะเพิ่มดาเมจร้อยิที่เลเวลสองเพิ่มร้อยิที่เลเวลสามเพิ่มร6อิที่เลเวลสี่ร้อยแปดสิที่เลเวลห้า 200นะครับผมแต่ว่าจะขอพูดให้ลงลึกหน่อยนะครับผมก็คือสกิลนี้ดาเมจที่เพิ่มมาเป็นดาเมจประเภทเวทจะต้องนำไปคํานวณกับเอ็มดีเฟนซ์ของศัตรูนะครับผมไม่ได้คํานวณกับดีเฟนซ์ปกตินะครับผมดาเมจตรงนี้จึงเป็นดาเมจพิเศษที่ทำให้รุนไนท์นะผมมีความยูนิคหรือว่าม,มีความพิเศษมากในการทำดาเมจด้านนี้นะครับผมก็คือโดยถ้า อธิบายให้เห็นภาพขึ้นไปอีกก็คือโดยปกติแล้วรุ่นไหนหรือว่าอาชีพสายไหนจะโจมตีเป็นกายภาพอยู่แล้วนะครับผมทั้งสกิลออร่าเบดหรือว่าสกิลบัฟต่างๆนะครับผมจะเพิ่มการโจมตีแบบประเภทกายภาพแต่ว่าดาเมจของเอนชั่นเบสท,ที่เพิ่มเข้ามานะครับผมอย่างที่สกิลบอกครับผมเป็นดาเมจประเภทเวทนะครับผมโดยที่นะครับผมตัวดาเมจจริงๆแล้วนะครับผมถ้าอ่านจากสกิลก็บอกที่ว่าที่เลเวล5นั้นเพิ่ม200แต่ในความเป็นจริงนะครับผมมันมีสูตร ซ่อนอยู่นะครับผมเราจะมาพูดถึงตรงนี้กันซึ่งเป็นส่วนที่ผมมองว่าสำคัญมากๆและอยากให้ทุกคนรู้ไว้เกี่ยวกับเ n นชานเ a t นะครับผมตัวเ n นชานเ a ดเนี่ยมีสูตรซ่อนอยู่นะครับผมโดยสูตรที่ผมไปแกะมานะครับผมแล้วก็ไปรีเสิร์ชมาไปทำข้อมูลมาแล้วก็ทดลองใช้จริงๆมานานแล้วเพราะผมเป็นคนที่เล่นลูนไนเป็นตัวหลักนะครับผมผมรู้สึกว่า สูตรนี้ค่อนข้างจะเปะที่สุดแล้วผมถ้าผิดพลาดถ้าใครมีสูตรที่แม่นกว่านี้สามารถนํามาเสนอได้เลยนะผมแต่ผมคิดว่าสูตรนี้แม่นที่สุดแล้วนะผมสูตรที่ว่าก็คือตามนี้นะผมลายวงเล็บปีกานะผมสกิลเลเวลคูณ20่สบผมและบวกด้วย100ปิดด้วยวงเล็บเล็กก่อนนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าเอาสกิลเลเวลไปคูณ20ก่อนนะผมแล้วค่อยบวกด้วย100นะผมก็คือเป็นดาเมจในส่วนที่ อ่า i ดสครั i เชนดิสคริปชันของสกิลนะครับผมบอกไว้ก็คือที่เหลือว่าบวกดาเมจสองรหรือคิดง่ายห้าคูณยีก็คือ100บยอีกหนึก็คือ200นะครับผมคูณด้วยเบสเลเวลห้ารนะครับผมถ้าเรามีเลเวลร้อยห้ก็ง่ายๆคูณ1ก็คือตรงๆต,ตัวตัว200ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมแต่ถ้าเรามีเลเวลสูงกว่านั้นเช่นเลเวล175ยเจ็ดสหานะครับผมร้อยเจหาห เท่ากับ1.16นะครับผมก็จะ,จะนำไปคูณกับ200ก็คือได้232นะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวตรงนี้ผมจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมอันนี้สมมุติให้เห็นภาพก่อนว่าเบสเลเวลที่สูงกว่า150ก็มีผลนะครับผมปิดวงเล็บปีก,กานะครับผมบวกด้วยนะครับผมเมจิกแอคแท็ของตัวเรานะครับผมและบวกด้วยอินตรง,ต,รง,ต,รงตัวนะครับผมถ้าพูดอย่างนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพอาจจะคิดว่าไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่ มาคำนวณให้เห็นกันดีกว่านะครับผมโดยที่การคำนวณนะครับผมของผมจะแบ่งออกเป็น4สมมุติฐานนะครับผมโดยยึดตามนี้นะครับผมสมมุติฐานจะแตกต่างกันเรื่องค่าอินและค่าเบสเลเวลนะครับผม2ส,สมมุติฐานแรกนะครับผมผมจะอิงที่เลเวล150และ2ส,สมมุติฐานหลังหรือว่าสมมุติฐานที่3และที่4จะอิงที่เลเวล175นะครับผมโดยจะมีค่าอินต่างกัน นะครับผมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับผมมาถึงสมมุติฐานแรกก่อนนะครับผมสกิลเลเวห้าตัวละครเราเลเวล150และมีอินหนึ่งนะครับผมสกิลเลเวห้าก็ในวงเล็บแรกเลยนะครับผมสกิลเลวคูณยี่สิบบวกหนึ่งร้อยนะครับผมหรือว่าห้าคูณยี่สิบนะครับผมได้หนึ่งร้อยบวกหนึ่งร้อยอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็คือสองร้อยนะครับผมคูณด้วยเบสเลเวลห้าร้อยห้าสิบก็คือผมสมมุติไปว่าเราเบสเลเวลร้อยห้าสิบ ก็คือเอาไปคูณหนึ่งก็คือ200นะครับผมตามปกติไม่ได้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับผมปิดด้วยวงเล็บนะครับผมบวกด้วยค่าเมจิกแอทแทกนะครับผมค่าเมจิกแอทแทกตรงนี้นะครับผมจะขอเสริมนิดนึงนะครับผมในแผ่นเลโนลนะครับผมทุกตัวละครนะครับผมทุกตัวละครทุกคาร์ดนะครับผมทุก4เลเวลเราจะได้ค่าเมจิกแอทแทกมา1นะครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกไปถ้าตัวละครเราเลเวล150หารด้วย4 แล้วผมจะได้ Magic Attack 37 5จุดลงก็คือ37นะครับผม37มสตรงนี้นะครับผมต้องบวกอีกนะครับผมบวกอีก1บวกอีก1มาจากไหนมาจากค่า Magic Attack ที่ได้จากค่าอินนะครับผมแยกกับเบสเลเวลนะครับผม37ตรงนี้บวกได้1ก็คือ38นะครับผมและบวกสุดท้ายก็คือเอาอินต้องตรงตัวมาบวกก็คือบวกอีก1น,นะครับผมก็จะได้บรรทัดสุดท้ายก็คือ200ร้อบวกสาบวกห เท่ากับ239อันนี้คือสมมุติฐานแรกที่ตัวละครเลเวล150และมีอินหนึ่งะครับผมมาต่อสมมติฐานที่2ก็คือคล้ายๆอันแรกแต่ลองเปลี่ยนค่าอินเป็น90ดูนะครับผมก็คือสกิลเลเวลเมื่อกี้ได้200เท่าเดิมนะครับผมในวงเล็บนั้นทั้งหมดนะครับผมค่าม a จิแอคแทกนะครับตรงนี้ที่จะเปลี่ยนสัมพันธ์มาก37ที่ได้จากเบสเลเวลที่คำนวณให้ดูเมื่อกี้หรือว่า3 7 5ปัดเศษลง เป็น37นะครับผมนำมาบวก135 135มาจากไหนนะครับผม135เป็นค่า Magic a c t a c t ที่เราได้จากค่า i n นะครับผมในแพด Lenovo ทุกค่าอินหนึ่งจะให้ Magic a c t a c t 1.5นะครับผมเท่านั้นที่ผมบอกไปเมื่อกี้ถ้าตัวละครมีค่าอิน90ก็คือเอาอิน90คูณ1.5จะได้135นะครับผม135บวก37ได้172 ม,มาบวกด้วยค่าอินตรงตัวๆอีกนะครับผมก็คือ90นะครับผมก็จะได้บรรทัดสุดท้ายนะครับผมคือ200บวก172บวก90เท่ากับ462ตรงนี้จะเห็นแล้วนะครับว่าการอัพค่าอินมีผลมากสำหรับสกิลเอนชั่นเบสนะครับผมมาต่อที่สมมุติฐานที่3กันนะครับผมก็คือสมมุติฐานที่ตัวละครเลเวล175นะครับผมตรงนี้ในวงเล็บ แรกจะเปลี่ยนไปนะผมเพราะว่า200เมื่อกี้เอาไปคูณ1ถูกไหมครับแต่ว่าจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเรามีเลเวล175 175เอาไปหาร150ก็คือ1.16นะผมเอา200มาคูณนะผมก็จะได้เป็น232โดยประมาณนะครับผมบวกด้วยค่า Magic a อท a ค k 43.75าทำไมถึงเปลี่ยนจาก37เป็น43เพราะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับ ค่าเมีจีแท็กเราเพิ่มขึ้นตามเบสเลเวลนะครับผมถ้าเป็นเลเวล175นะครับผมเอา175หาร4ก็จะได้ค่าเมีจีแท็กที่43.75ปัดเศษลงเป็น43นะครับผมบวกด้วยค่าเมีจีแท็กอีกหนึ่งจากค่าอินจริงๆแล้วคือ1.5ปัดเศษลงเป็น1นะครับผม43บวก1ก็คือ44นะครับผมบวกตบท้ายด้วยค่าอิน1ตรงๆต,ต,ตัวก็คือบวกอีกหนึ่นะครับผมมาถึง ก็จะได้บรรทัดส,สุดท้ายนะครับผมก็คือ232บอวก44บวก1เท่ากับ277อันนี้ก็คือสกิลเอชั้นเบสเลเวล l 5ที่ตัวละครเลเวล175และมีอิน1นะครับผมมาถึงสมมุติฐานสุดท้ายนะครับผมสมมุติฐานสุดท้ายคือตัวละครเลเวล175และมีอิน90นะครับผม มาเข้าสู่สกิลเลเวล5เมื่อกี้ก็คือคูณด้วยโบนัสเบลเลเวลจะได้232นะครับผมค่าเมจิกแออแท็คอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ได้จากเบลเลเวล43.75ปัจเซนลงเป็น43นะครับผมบวกด้วย135 135เป็นค่าเมจิกแออแท็คจากค่าอิน90นะครับผมก็คือเอา43่สิบวกร้อจะได้178นะครับผมตบท้ายด้วยค่าอินตรงตัวอีก90นะครับผมก็จะได้บรรทัดสุดท้าย232ร้อบวกร้อ บวก90เท่ากับ500นะครับผมนี่คือโบนัสดาเมจ500ที่ได้จากเอนชานเบดเลเวล5และตัวละครเป็น level 175และมีอิน90นะครับผมอันนี้คือการคำนวณแบบหยาบๆนะผมจริงๆแล้วจะต้องมีดีเทลอื่นอีกแต่ผมคำนวณให้เห็นภาพแบบหยาบๆเลยว่าเอชานเบดนะครับผมกับค่าอินกับภาพเบดเลเวล มีผลมากแค่ไหนนะผมเพราะว่าดาเมจที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีผลมากกว่าที่เราอ่านสกิลตรง,ต,รงตัวถ้าเราอ่านสกิลตรงตัวเราอาจจะคิดว่าน้อยก็คือบวกเข้ามาแค่สองร้อยแต่จริงๆแล้วมันบวกเข้ามาเพิ่มอีกนะครับผมส่วนที่ต้องคํานวณเพิ่มอีกที่อ่าไม่ได้พูดถึงนะผมเพราะผมมองว่ามันจะอ่ายาวเกินไปแล้ะคนจะไม่เห็นภาพนะผมแต่ว่า ถ้าไปใช้จริงก็ต้องคำนวณอีกก็คือค่าเมจิกแอคแทกที่ได้จากอาวุธนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าในแผ่นเลนัวล์นะผมอาวุธทุกประเภทนะผมเวลาตีบวกจะได้ค่าเมจิกแอคแทกเพิ่มนะผมไม่เหมือนคลาสสิกแล้วนะผมคลาสสิกคือเวลาเราตีบวกเราได้แต่ฟิสิกอลแอคแทกหรือการโจมตีกายภาพเท่านั้นนะผมแต่ในแผ่นเลนัวล์นะผมการตีบวกอาวุธนะครับผมให้ทั้งค่าแอคแทกและค่าเมจิกแอคแทกอย่างที่ทุกคนจําได้นะครับผมอาวุธเลเวลสี่นะผม ทุกตีบวกหนึ่งให้ค่า ATTACK 7และมันให้ค่ามิจ ATTACK ด้วย7นะครับผมหมายความว่าถ้าเราเอาวุธเลเวละครับผมไปตีบวก4ก็คือ7คูณ4ได้28 28ก็คือเพิ่มทั้งค่า ATTACK และค่ามิจฉะ t t คแทนะครับผมค่ามิจ a t t a c กก็นำมาคำนวณกับ n อชั n นเบ s e ด้วยนะครับผมเท่านี้ทุกคนก็จะเห็นภาพแล้วครับว่าลูนไนเป็นหนึ่งในคาร์ทที่ถ้าอาวุธตีบวกเขาจะได้ ดาเมจจากทั้ง2ด้านนะผมคือได้ทั้งแอคแทกด้วยและได้เมเจอแทกด้วยมาเสริมในการโจมตีกายภาพของเขาไม่ใช่การโจมตีครับต้องบอกว่าการโจมตีปกติของเขานะครับผมก็คือว่ายง่ายคือเป็นคัทหนึ่งเลยที่เด่นตรงนี้นะผมเพราะว่าทุกตีบวกเนี่ยเหมือนกับว่าลูไนเนี่ยได้ดาเมจเพิ่มจากอาวุธเนี่ยมากกว่าคาัสอื่นเป็นเท่าตัวนะครับผมเพราะได้จากทั้งแอคแท็และได้จากทั้งเมเจอรแท็ในการโจมตีปกตินะครับผมสกิลไม่นับนะครับ เฉพาะการโจมตีปกติเพราะว่าเอ c h ชาร e เบเพิ่มพลังให้กับการโจมตีปกติเท่านั้นนะครับผมแต่ว่านะครับผมการตีบวกอาวุธในแผ่นเรนเวนะผมการตีบวกอาวุธเกินที่เกินระยะปลอดภัยไปจะให้โบนัสอีกมากมายนะผมซึ่งตรงนี้นะผมผมจะไปพูดถึงทีหลังแล้วนะเพราะว่า อ่ามันจะเป็นภาพรวมของการตีบวกไปแทนนะผมว่าตีบวกแล้วได้อะไรบ้างซึ่งมันได้เยอะกว่าคลาสสิกเยอะมากนะผมตรงนี้อยากให้ทุกคนรู้ไว้ว่ามันได้เยอะกว่าเยอะมากๆนะผมมาพูดถึงเกี่ยวกับเอ็นชันเบสดีกว่าเกี่ยวกับลูนไนท์ดีกว่านะผมว่ามันมีอะไรอีกที่ต้องนํามาคํานวณอย่าลืมว่าเรามีเครื่องสวมใส่อะไรต่างๆอีกที่เพิ่มม a จิแอคแทกเข้ามาให้อีกนะผมลูนไนท์ก็จะได้ตรงนั้นไปด้วยนะผมผมยกตัวอย่างของ o c p อย่างเช่น เทม p พล่ l l ลิงนะผมเทมเพล่ลลิงให้แอ t แท k 50แล้วก็ม a จ i c แอ t แท k 50าสิบเท่ากับการโจมตีปกติของลูนไนจะได้อีกร้อยหนึ่งนะผมในขณะที่คัดอื่นก็ได้คัดโจมตีกายภาพอื่นก็จะได้แค่50จากคา่าแอ t แท k การโจมตีปกติเฉยๆนะผมแล้วก็ยังมีค่าม a จ i c แอ t แท k โบนัสจากอาวุธอีกนะผมอย่างเช่นอาวุธบางประเภทในแพทในอนาคต นะครับผมในแพด175บางที่มีแล้วบางที่ไม่มีผมพูดไม่ได้ว่าที่ไหนมีบ้างนะครับผมอาวุธที่ผมจะยกมาก็คือธนทอสเกสซอดนะครับผมธนทอสเกสซอดให้ค่ามจิแอทเท็กอีก120นะครับผม120ตรงนี้ก็นามาบวกกับเอนชานเบดเข้าไปอีกนะครับผมเพราะงั้นธนทอสเกสซอดก็จะเป็นอาวุธหนึ่งที่มีผลมากๆสาหรับรูนไนนะครับผมแล้วก็เป็นเกตอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถ้าเราเล่นลูนไนนะครับผมเราเห็นอาวุธไหนมีค่า โบนัสบวกเมจิกแอคแท็ขึ้นมาให้คำนึงไว้เลยว่ามันบวกให้การโจมตีปกติของอาชีพเราด้วยของคาร์ดลูนไนด้วยนะครับผมก็มา,าถ้าสรุปโดยรวมตรงนี้ทุกคนก็คงจะเห็นภาพแล้วครับว่าตัวลูนไนนั้นได้บัฟดาเมจเพิ่มขึ้นอีกมากจากการที่เอนชานเบดนำค่าเมจิกแอคแท็มาคำนวณในการเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติด้วยนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้คงจะได้ประโยชน์กันนะครับว่า ไอตัวเอนชันเบสผมถึงบอกว่ามันสําคัญมากแค่ไหนนะผมกับลูนไนสายตีปกติซึ่งเราจะมองข้ามไปไม่ได้นะผมเพราะว่าดาเมจที่ให้เยอะกว่าที่สกิลบอกไว้มากถ้าเรารู้สูตรของมันจริงๆนะครับอ่ามีเสริมนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเอนชันเบสที่ลืมบอกไปนะผมอ่าอันนี้เป็นไม่ใช่เกี่ยวกับเอนช b นเบสโดยตรงแต่ว่าต้องคำนวณด้วยนะผมอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมว่า ตัวละครเราอย่างเช่นลูนไนส์ใส่ขี่อยครับการที่เขาใส่ของเพิ่มดาเมจคีที่ขด้วยตรงนี้ตัวเอนชานเบสก็จะถูกนำมาคำนวณด้วยนะครับหมายความว่าเราขี่แรงขึ้นเท่าไหร่อย่างเช่นในแพดเลโนโ,นโปติเราค่าคีย์ที่ขเวลาเราตีคีย์ที่ข้นะผมจะแรงขึ้น1 4จุสเท่าจากการโจมตีปกติของเรานะผมตรงนี้ต่างจากคลาสิกนะผมหมายความว่า ไอชั้นเบรคก็ได้ไประโยชน์จากตรงนี้ด้วยและถ้าเราใส่ของที่มันคิดที่เข้าแรงขึ้นไปอีกไอชั H ้นเบรคก็จะิดแรงขึ้นไปด้วยเพราะนํามาคํานวณหมดเลยนะผมตรงนี้ลืมบอกไปนิดนึงนะผมก่อนที่จะข้ามไปสกิลต่อไปนะครับมาต่อกันที่สกิลต่อไปนะครับของรูนไนนะครับผมสกิลต่อไปที่จะพูดถึงก็คือสกิลเดทบาวนะผมเป็นสกิลทางผ่านของสายที่จะผ่านไปอินชั้นเบรคอยู่แล้วนะผมสายโจมตีสายดาบก็ จะต้องอัพกันอยู่แล้วคนที่ต้องการจะเอาอินิชันเบรกก็ต้องอัพอยู่แล้วนะครับผมสกิลเป็นสกิลประเภทสกิลในเชิงคาลเตอร์แอคแท็นะครับผมหมายความว่ายังไงนะครับผมให้นึกถึงภาพสกิลคาลเตอร์แอคแท็ตอนเป็นไนท์นะครับผมทำงานคล้ายๆกันนะครับผมแต่ว่าจะมีจุดต่างนิดนึงนะครับผมเดดบาวจะสามารถสะท้อนสกิลโจมตีบางสกิลได้ด้วยนะครับผมเช่นสกิลโจมตีต่างๆของยกตัวอย่างง่ายอย่างเช่นสกิลเกตออฟเฮลของชูล่านะครับเดดบาวก็จะสามารถ สะท้อนได้เหมือนกันนะครับผมแต่การสะท้อนของเด็กบ้าวนะครับผมการเคาน์เตอร์ของเด็กบ้าวจะต่างจากเคาน์เตอร์แท็กตรงที่ว่าจะเอาดาเมจมาคูณน,นะครับผมดาเมจที่เรากำลังจะได้รับเนี่ยครับผมเอามาคูณน,นะครับผมดาเมจเท่าอ่าคูณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยให้ดูตามภาพประกอบนะครับผมเอาไปคูณแล้วก็จะแบ่งกันนะครับผมระหว่างเรากับผู้ที่เข้ามาโจมตีเราครับผม ก็คือผู้ที่เข้ามาโจมตีเราจะโดน70%ส่วนตัวเราจะโดน30%นะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆสมมติใช้เด็ดเบาที่เลเวลหานะครับผมก็คือดามจแอมบิไฟดามจก็คือหรือว่าเอาดามจไปคูณพันเปอร์เซ็นต์หรือว่า10เท่านั่นเองสมมติว่าเขาใช้ดามจมา1000นะครับผมก็จะกลายเป็น1มื่นหนนะครับผม1มื่นหนึ่งเอามาแบ่งกันนะครับผมเขาโดน70%ก็คือ7 0 0 0เราโดน30%ก็คือส0 0พันะครับผมจะประมาณนี้ดามจที่คูณขึ้นอยู่กับว่าเรา ใช้เลเวลสูงแค่ไหนนะผมถ้าแนะนำผมถ้าเอาไปใช้ PVP ถ้าเจอคนด้วยกันนะครับผมแล้วรู้ว่าเขาทำดาเมจได้สูงนีครับผมก็ให้ใช้ที่เลเวลต่ำนะครับผมเพราะว่าไม่งั้นส่วนมากแล้วจะตายคู่ด้วยกันนะครับผมก็สกิลนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะผมส่วนมากอัพเป็นทางผ่านไปอย่างอินิชันเบรกเฉยๆนะครับผม ก็ผมจะขอพูดถึงสกิลต่อไปเลยแล้วกันนะครับผมสกิลต่อไปก็คือสกิลโซนิคเวฟนะครับผมโซนิคเวฟเป็นสกิลโจมตีระยะไกลนะครับผมของสายดาบสกิลสายดาบหรือสายโจมตีนะครับผมแต่ถึงผมจะพูดว่าสกิลพวกนี้เป็นสกิลสายดาบแต่จริงๆแล้วใช้ได้กับอาวุธทุกประเภทนะครับผมแต่ว่าส่วนมากรูไนก็จะใช้ดาบกันอยู่แล้วผมเลยขออนุญาตเรียกว่าเป็นสายดาบนะครับผมโซนิคเวฟนะครับผมปัจจุบัน สูตรดาเมจครับผมที่เลเวลห้ก็คือจะเต็มที่1นึ่เปอร์เซ็นครับผมสกิลเป็นสกิลโจมตีรลยะไกลที่อ่าเอาไว้ใช้บางสถานการณ์ส่วนมากไม่ค่อยได้ใช้นะผมเหตุผลเพราะอะไรไม่ได้ใช้เป็นหลักนะครับผมเพราะว่าสกิลมีคูดาวหนึ่วิแล้วก็มีแคดดลเลยนะครับผมอีก2วินะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับผมทําให้ใช้ต่อเนื่องไม่ได้คนก็เลยไม่ค่อยใช้กันมากเท่าไหร่อาจจะใช้เฉพาะสถานการณ์เฉพาะทางนะครับผม สกิลนี้ปัจจุบันยังไม่เป็นที่นิยมครับจนกว่านะผมจะมีการอัปแดทในอนาคตนะครับซึ่งแพทในอนาคตของเกาหลีนะผมจะมีการปรับสกิลตัวโซนิคเวฟนะครับผมให้แรงขึ้นนะครับผมโดยที่ผมจะอิงจากแพทที่คุณซิกมาแกะไว้นะครับผมก็คือจะมีสกิลเอจจั t นเมนรอบหนึ่งก็คือ185ตรงแพท185นะครับผมตัวโซนิคเวฟจะ เปลี่ยนจากเลเวลห้าเป็นเลเวลสิบนะผมที่แม็กเลเวลเต็มนะผมจะเปลี่ยนจากห้าเป็นสิบแล้วก็สูตรของดาเมจจะเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วก็โดยที่สูตรนะผมยังยังไม่มีแต่ตัวแบบละเอียดมากแต่มีที่คูณซิกมาเขาแกะมาผมก็เอาให้ดูอย่างที่เห็นนะผมสูตรที่แพดเลเวลร้อยแปดห้านะครับผมคือดาเมจเจ็ดร้อยนะครับบวกหนึ่งร้อยคูณสกิลเลเวลแล้วก็ปิดวงเล็บ และด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับผมปิด2วงเล็บด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับผมความหมายก็คือถ้าอัพเต็มที่เหลือสิบนะครับผมดาเมจจะเป็น100่งคูณสิก็คือ1,000นะครับผมบวก700เป็น1,700เปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็สกิลจะเพิ่มความแม่นยำขึ้นด้วยนะครับผมตามเลเวลของสกิลนะครับผมแล้วก็มีการปรับอีกทีนะครับผมปรับอีกทีของโซนิกเวฟคือเป็นแพท200เลยนะครับผมซึ่งค่อนข้างไกลนะครับผมโซนิกเวฟปรับอีกทีแพท200จะมีผลดังนี้นะครับผม คือเปลี่ยนสูตรอีกรอบนะบผมจากเลขเมื่อกี้ห้าร้อยเอจากเลขเมื่อกี้เจ็ดร้อยนะผมลดเหลือห้าร้อยนะผมดูเบาลงใช่ไหมครับแต่ว่าสกิลสามารถติดคีย์ที่คอได้แล้วนะผมหมายความว่ามันจะได้ดาเมจแรงขึ้นมากกว่าเดิมจากการติดคีย์ที่คอเพราะคีย์ที่คอในแผล่นเรโนเวลเวลาที่ใส่การซัพพอร์ตเยอะจะแรงมากๆนะครับผมก็อันนี้ก็คือโซนิกเวฟนะครับผมภาพโดยรวมก็เป็นสกิลที่ตอนนี้ยังไม่โดดเด่นมากแต่ในอนาคต เดี๋ยวจะมีการปรับซึ่งก็จะประสิทธิภาพจะสูงขึ้นมากแน่นอนนะผมมาถึงสกิลต่อไปนะผมก่อนที่จะไปสกิลปลายทางที่ว่าที่ชื่อว่า i ิ i ิช a ั่นเบรกนะผมคือสกิลวินคัต t ตอรนะครับผมสกิลวินคัต t e r ปัจจุบันนะครับผมยังไม่ได้ดีอะไรมากนะผมอัพส่วนมากก็เช็คเช่นเดียวกันกับสกิลอื่นอัพเพื่อเป็นดังผ่านไป i ิ i ิช a ันเบรกนะผมดาเมจสกิลวินคัตเตอไม่ได้เยอะมากนะครับผมที่เลวฮัเต็มนะครับผม ดาเมจได้แค่350%เท่านั้นเองนะครับผมแต่มีจุดที่ต้องพูดถึงนิดนึงนะครับผมสกิลเป็นธาตุลมนะครับผมอันนี้ให้จําไว้ไม่ว่าเราจะถืออาวุธอะไรก็ตามเวลาเราใช้สกิลนี้ออกไปสกิลนี้จะเป็นธาตุลมนะครับผมและมีโอกาสทาให้ศัตรูติดติดเฟียนะครับผมซึ่งโอกาสก็กไม่ดีเยอะมากนะครับผมโอกาสค่อนข้างค่อนข้างน้อยนะครับผมสกิลก็อ่าไม่ได้ใช้ลวได้นะครับผมปัจจุบันก็ยังติดครูดาวสองวินาทีอยู่นะครับผมซึ่งตรงนี้ จะมาพูดถึงต่อไปว่าในแพทในอนาคตจะมีการปรับอีกแล้วอ่าต้องบอกนิดนึงลูนไนท์เนี่ยเป็นคาท,ที่โดนปรับสกิลเยอะที่สุดซึ่งผมเห็นด้วยนะครับผมเพราะว่าโหสกิลของลูนไนท์เนี่ยหลายสกิลถ้าพูดได้ฟังก็อย่างที่เห็นนะผมมันอ่าติดคูลดาวบ้างแล้วก็ดามจก็ค่อนข้างเบาคนระับไม่สมกับเป็นสกิลคาสามนะครับผมแต่ว่าตัววินคตเตอร์นะผมจะโดนปรับซึ่งโดนปรับแพทไกามารผมโดนปรับที่แพท หลังเลเวล200เลยนะครับผมต้องมีแพทเลเวล200ก่อนแล้วก็จะมีแพทที่อ่าปรับสกิลวินคัตเตอร์เข้ามานะครับผมวินคัตเตอร์อ่าเอา,เอาผมขอพูดเวอร์ชั่นปัจจุบันนิดนึงเวอร์ชั่นปัจจุบนนันของผมระยะวินคัตเตอร์ผมรู้สึกว่าจะเป็น3าคูณสช่องหรือว่า5้คูณหช่องไม่น่าจะเกินนี้นะครับผมแล้วก็จะดันศัตรูออกด้วยนะครับผมนิดหนึงประมาณ2ช่อง3ช่องประมาณนี้นะผมซึ่งวงก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมดามเมจก็น้อยอยู่แล้วเอามาเก็บเวลไม่ได้แต่ ที่แพดที่เป็นวินคัตเตอร์เป็นเวอร์ชัน2.0นะครับหรือเวอร์ชัน2นะครับผมสกิลผมถ้าโดนเปลี่ยนนะครัผมจะขอเรียกเป็นเวอร์ชัน2.0นะครับจะได้เข้าใจใง่ายว่าสกิลมันมีหลายเวอร์ชันมีการโดนปรับเปลี่ยนนะครับผมในอนาคตเพื่อที่จะให้คนไม่สับสนนะรเรียกเวอร์ชัน2.0คนจะเข้าใจง่ายเลยว่าคือเวอร์ชันที่โดนปรับแล้วนะครับผมก็เวอร์ชัน2.0หรือเวอร์ชัน2.0นะครับผมวินคัตเตอร์จะถูกเปลี่ยนเป็น ดังนี้นะครับผมมันเปลี่ยนหลายอย่างนะครับผมระยะจะกว้างขึ้นนะครับผมโดยที่เลเวลเต็มนะครับผมระยะจะเป็น7จ็คูณเช่องนะครับผมกว้างมากนะครับผมแล้วก็เอาผลการผักศัตรูออกไปแล้วก็ยกเลิกผลที่ทําให้ศัตรูติดเฟียซึ่งหวังผลไม่ค่อยได้อยู่แล้วนะครับผมออกไปแล้วคููดาวที่บอกเมื่อกี้นะครับ2วิก็จะถูกเปลี่ยนเป็นนะครับผม0.95นะครับผมลบวงเล็บ0.15คูณสกิลเลเวล ล้วปิดด้วยวงเล็บ2ตัวเป็นวินาทีนะครับผมหมายความว่ายังไงหมายความว่าผมเข้าสูตรให้เลยถ้าอัพเลเวลห้าเต็มนะครับผมเอา5คูณ0ูนหเป็น0ู5ห้านะครับผมเอา0ูนย์ลบ0.75ได้0ูนจดะครับผมคูดาวจะเหลือแค่0วูวิเท่านั้นนะครับผมแต่ว่ามีการแอดดีเล์เข้ามา1วินาทีนะครับผมซึ่งดนะีเล์นั้นลดได้อย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับผมนั่นก็หมายความว่าจากที่เดิมเป็น2วิสกิลจะ เหลือแค่0.2วิเมื่ออัพเต็มนะครับผมแล้วจะไปติดเรื่องดีเลยแทนทําให้สามารถใช้ลัวได้นะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากผมจะมองว่ามันจะกลายเป็นสกิลเก็บเลเวลไปเลยนะครับผมาบางคนอาจจะมองว่าเอ้แต่แค่ดาเมจมันแค่สามร้อยสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมผิดนะครับผมดาเมจก็ถูกปรับด้วยในเวอร์ชันสองจุดศูนย์นะครับผมดาเมจถูกเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับผมถ้าเป็นอาวุธประเภทที่ไม่ใช่ดาบสองมือหรือหอกนะครับผมสูตรตามปกติ ทุกอย่างอาวุธนอกเหนือจากที่บอกไปนะครับผมก็จะเป็น300คูนสกิลเลเวลวงเล็บปิดนะครับผมแล้วก็เปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าอัพเต็มนะครับผม300รคูนหก็คือ1,500เปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ถ้าใช้ดาบ2มือหรือใช้หอกสูตรก็จะเปลี่ยนไปเช่นกันครับผมโดยใช้ดาบ2มือจะเป็นอย่างนี้นะครับผม250สคูนสกิลเลเวลปิดวงเล็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่าถ้าอัพเต็มเลเวลหก็คือ250รคูนหเท่ากับ1,250เปอร์เซ็นต ครับผมแต่นะครับผมเวลาใช้ดาบ2มือสกิลนี้จะเพิ่มจำนวนฮิตเป็น2ฮิตนะครับผมหมายความว่าเป็น1,250%จํานจำนวน2ฮิตก็คือ2,500%เซนะครับผมซึ่งจะเป็นดาเมจที่สูงสุดของสกิลนี้ถ้าใช้ดาบ2มือในอนาคตนะครับผมส่วนตัวหอ,อกนะครับผมหอ,อกสูตรคือ400คูณสกิลเลเวลปิดด้วยวงเล็บนะครับผมเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าอัพเต็มเลเวล5ผม4ี่รคูณห้า เท่ากับ2,000นเปอร์เซ็นต์นะครับผมและมีจุดหนึ่งที่เปลี่ยนครับคือถ้าใช้หอกสกิลวินคัตเตอร์เวอร์ชันจน2.0จะเปลี่ยนเป็นระยะไกลดามจเป็นระยะไกลนะครับผมหมายความว่าถ้าเราใส่การ์ดต่างๆที่เพิ่มการโจมตีระยะไกลดามจระยะไกลก็จะเพิ่มผลการโจมตีให้สกิลนี้นะครับผมก็วินคัตเตอร์เป็นสกิลหนึ่งที่น่าสนใจมากในอนาคตนะครับผมจะกลายเป็นสกิลที่ใช้เก็บเลเวลแน่นอนนะครับผมเพราะว่าสกิล เป็นสกิลที่ทางผ่านน้อยนะผมถ้าจะอัพเอาก่อนนะมันใช้แค่ไม่กี่จ็อบเท่านั้นนะครับผมในการอัพวินคัตเตอร์้วผมในอนาคตถ้าเราหลังจากแผ่นรล่อง200เป็นต้นไปถ้าเราได้อัปเดตส่วนนี้นะผมผมมั่นใจว่าพอมีคนปั้นลุนไลน์มาแล้วผมจ็อบแรกๆสกิลที่เขาจะอัพกันก็คือน่าจะเป็นวินคัตเตอร์แน่นอนนะครับผมก็ไปที่ต่อไปเลยแล้วกันนะผมสกิลสุดปลายทางนะครับผมของสาย ดาบนะผมก็คือสกิล ignition b r e a รนะครับผม ignition b r e a รกก็มี2เวอร์ชันนะครับผมแต่จะพูดถึงเวอร์ชันปัจจุบันก่อนนะครับผมเวอร์ชันปัจจุบันหรือว่าเวอร์ชัน175นะครับผมเลเวล175สูตรเป็นดังตารางที่โชว์ให้เห็นนะครับผม ignition b r e a k เป็นสกิลหมู่ระยะกว้างมากๆนะครับผม11บเคูณสิช่องนะครับผมสกิลค่อนข้างกว้างดาเมจนะครับผม ในแต่ละระยะไม่เท่ากันนะครับผมผมจะขอพูดถึงเลขห้าในแพทปัจจุบันเลยนะครับก็คือระยะที่ใกล้สุดเป็นพันห้าร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผมระยะในเจ็ดคูณเจ็ดนะครับผมหรือว่าระยะสี่ช่องถึงเจ็ดช่องนะครับผมดาเมจจะเหลือพันสองรอห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วก็ศัตรูในระยะอ่าแปดช่องถึงสิบเอดช่องนะครับผมดาเมจจะเหลือหนึ่งพันเปอร์เซ็นตดาเมจลดลงตามระยะความห่างนะครับผมถ้าอยากให้ดาเมจสูงที่สุดก็ให้ศัตรูยืนประชิดตัวนะครับผม โดยที่นะครับผมตัวสกิลของ ignition break นะครับเป็นสกิลที่ผมพูดได้เลยว่าเป็นสกิลหลักๆที่ใช้เก็บเล็วกันนะครับผมในปัจจุบันถ้าคุณเล่นเป็นสายดาบนะครับผมมาทางนี้สกิลนี้เป็นสกิลที่ทุกคนอัพเพื่อให้ได้เต็มเร็วที่สุดนะครับผม โดยที่สกิลนี้สามารถใช้ในเอนเกมใช้ในการสู้กับมอนเลอสูงได้ด้วยนะผมแต่คุณจะเป็นจะต้องมีของบางอย่างที่เป็นบูทดาเมดขึ้นโดยผมจะขอพูดวิธีการบูทดาเมดของ i ินิช i ั n นเบรกให้นะครับโดยจะอิงจากของสมส่นะครับผมของสมใส่ชิ้นแรกที่จะเพิ่มดาเมจให้กับ i ินิช i ั n นเบรกได้นะครับผมคือโอ i ูนเซเคตโอ e ูนเซเคตคือหมวกอะไรคือหมวกที่ได้จากดันเจียนแล็นะครับผมในดันเจียนในอนาคต ที่เขาเรียกกันว่าแลบ5นะครับผมจะเป็นดันเจี้ยนของแลบศัตรูเป็น,นคาร์ดสามนะผมเป็นตัวละคระคาร์ดสามแล้วถ้าเป็นแลบสี่แลบสามแลบสี่ก็จะเป็นตัวละครอ่าไฮคาร์ Card, ดถูกไหมครับแต่อันนี้คือศัตรูเป็นอ่าตัวแลบคาร์ดสามนะผมโดยที่ตัวโอรูนเซอร์เค็นี้นะครับผมหรือที่เรียกกันว่าหมวกแลบของรูนไนนะครับผมทุก2ตีบวกจะทําให้อีดิชั่นเบรกแรงขึ้น20%นะครับผมหมายความว่า อ่าถ้าเราตีบวกสิบผมสมมติให้เลยถ้าเราตีบวกสิบนะครับผมสกิลก็จะแรงขึ้นอีกเท่าตัวนะครับผมอ่าแล้วก็ไปที่หมวกชิ้นต่อไปนะอ่าขอพูดเสริมนิดนึงโอลูนเซอร์อเคดใส่ได้ที่เลเวลร้อยเจ็ดสิบนะครับผมเลยทําให้มันกลายเป็นของเอ็นเกมไปโดยปริยายแล้วผมก็คือถึงแม้คุณจะมีแต่ก็คุณใส่ไม่ได้ตั้งแต่เลเวลแรกแล้วก็โอลูนเซอร์เคดนะครับผมเป็นหมวกที่หมวกแลบทุกหมวกนะผมเป็นหมวกที่เป็นแอคเคา์บาวหมายความว่าเดียวให ตัวเดี๋ยวให้คนอื่นไม่ได้เดี๋ยวให้ ID อื่นไม่ได้นะครับอยู่ ID ไหน ID นั้นนะครับผมมาต่อที่อีกหมวกหนึ่งที่คนน่าจะใช้เยอะกว่าในช่วงเก็บเล็้วนะครับคือ b a c k l ิปบอนนะครับผม b บ c กลิปบอนหมวกนั้นบอกว่าถ้าตีบบก้หรือสูงกว่านะครับผมอินิชั n นเบรกแรงขึ้น30%นะครับผมไม่เท่าโอรูนเซอร์เคก็จริงแต่ว่าเ e เวลอ e รีควายเลเวลในการใส่ต่ํากว่านะครับผมแล้วก็มาพูดถึง ตัวสุดท้ายกันก็คือการ์ดครับผมที่ซึ่งค่อนข้างมีผลค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็คือการ์ดตัวลูนไนท์แล็้านะครับผมไม่ใช่ตัวบอสนะครับเป็นตัวธรรมดาการ์ดตัวธรรมดานะครับผมการที่ชื่อว่า t r u ซเล l วินเซอร์การ์ดนะครับผมการนี้บอกว่าอินิชันเบรกแรงขึ้น20%นะครับผมอ่าลืมบอกนะครับผมการนี้ใส่กับอาวุธนะครับผมการนี้บอกว่าอินิชันเบรกแรงขึ้น20%นะครับผมแล้วก็มีเพิ่มอีกว่า จะเพิ่มอีก20%ถ้าอาวุธที่ใส่การนี้เป็นอาวุธเลเวล4นะครับผมแล้วก็มีอีกนะครับผมบอกว่าถ้าอาวุธที่ใส่เป็นบวก10หรือสูงกว่าอินิชชั่นเบรกก็จะแรงขึ้นอีก20%นะครับผมพูดได้ง่ายเลยถ้าคุณมีรีควอรี่เมนครบตามที่การต้องการนะครับผมการ์ดทูเซนเรนเซอร์หนึ่งใบจะทําให้อินิชชั่นเบรแรงขึ้น60%นะครับผมซึ่งคุณสามารถเอาไปใส่ดาบแดงได้นะครับผมดาบแดงหรือว่าดาบที่ชื่อว่าทวินเอ็ดออฟนาสซิเกอร์นะครับผม จะมีดาบแดงกับดาบฟ้านะผมแต่ผมแนะนําให้ใส่ดาบแดงนะครับผมเพื่อเอาดาเมจสูงสุดนะผมถ้าคุณใส่ดาบแดงตีบวก10หรือสูงกว่านะครับผมซึ่งดาบเป็นเลเวลสดาบแดงนี้มีช่องให้ใส่การ์ดสมช่องนะครับผมถ้าคุณใส่ทูเซเลมิเซอร์สาใบนะครับผมอินิช i ั n นเบรกจะแรงขึ้นร้อซนะครับผมซึ่งแรงขึ้นค่อนข้างมากนะครับผมแรงขึ้นประมาณเกือบ3เท่านะครับผมก็ อ่าถ้าพูดได้เห็นภาพนะครับผม ignition break build นะครับผมถ้าคุณใส่ของครบนะครับผมคุณใส่ olun circuit บวก10นะครับผมแรงขึ้นอีกเท่าหนึงบวก100%ถูกไหมครับคุณใส่ two c e l e v i n c e r อย่างที่ผมบอกใส่ดับแดงบวก10อีก3ใบนะครับผมแรงขึ้นอีก180%นะครับผมก็เอา ignition break นะครับผมดาเมจที่คุณทำได้มาคูณ3.8นะครับผมหรือว่าบวกอีก280%ดาเมจจะสูงมากๆจาก 1,500%เปอร์เซ็นต์นะครับผมเอามาคูณอีก3.8นะครับผมแต่ว่านะผมคิดแค่นั้นยังไม่ได้นะผมยังไม่จบนะครับผมอีกชั้นเบรกเวอร์ชั่นปัจจุบันนะครับผมถ้าคุณใชอ้อาวุธประเทศประเภทไฟนะครับผมดาเมจก็จะแรงขึ้นอีกนะครับผมโดยที่ดาเมจถ้าอาวุธเป็นประเภทไฟนะครับผมอันนี้ผมอิงข้อมูลจาก IO วิกินะครับผมก็คือถ้าอาวุธที่เราถือเป็นดาบไฟเบสดาเมจจะแรงขึ้นอีก ตามสกิลเลเวลคูณร้อยวงเล็บเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่าถ้าอัพเต็มและใส่อาวุธทัศไฟอ่าสกิลก็จะแรงขึ้นอีก500%โดยที่500%เป็น500%ที่ไม่ได้นําไปคูณครับนะเป็น500%ที่นําไปบวกทีหลังนะครับผมหมายความว่าสกิลที่เลเวลเต็มอย่างที่บอกไปพันห้าร้อยเปอร์เซ็นต์เอาห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นี้ไปบวกก่อนก็คือสองพันเปอร์เซ็นต นะครับผมแต่ว่าสกิลทุกสกิลของคาสาไม่ทุกสกิละครับหลายสกิลนะผมจะแรงขึ้นตามเบรดเลเวลด้วยจะได้โบนัสตรงจ,จุดนี้นะผมโดยที่สูตรที่ได้โบนัสจากเบรเลเวลนะผมก็คืออ่าที่ผมรู้สึกว่ามันใช่นะผมอันนี้ผมเจอหลายสูตรมาก mm. ไม่ตรงกันนะผมแต่ว่าที่ผมรู้สึกว่าใช่คือเบรเลเวลหาร้อยเปอร์เซ็นต์อ่วงเล็บปิดแล้วค่อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหมายความว่า ถ้าเรามีเลเวล175นะครับผมหารร้อยก็คือเหลือ1.75นะครับผมเอาไปคูณเอาไปคูณกับดาเมจหลักนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายเช่นอีลิชันเบรกอย่างที่ผมบอกไปนะผมถืออาวุธธาตุไฟถูกไหมครับก็คือเป็น2,000% 2,000%คูณเอาไปคูณ1.75นะครับผมก็จะเท่ากับ3,500%แรงขึ้นมากนะครับผมยังไม่รวมว่าอย่างที่บอกไปแล้วผมคุณสามารถเอาไปคูณด้วย3.8นะครับผมถ้าคุณใส่การ์ด ทูเซเลวิเซอร์สามใบแล้วก็โอรุนเซอร์เค็บวกสิบนะครับผมคุณจะได้ดาเมจที่เกินหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นอ่าเป็นจุดที่อยากให้สนใจนะเพราะว่าอินนิชชั่นเบรกสามารถทำดาเมจได้สูงมากถ้ามีของซัพพอร์ตแล้วก็ได้รับแพทอัปเดตในอนาคตมานะครับผมแพทปัจจุบันของเซิร์ฟเวอร์แอดกาดนะครับผมที่ผมพูดอยู่นะครับผมยังไม่มีของพวกนั้นนะครับผมอินนิชชั่นเบรกดาเมจสูงสุดที่จะทำได้ก็จะอยู่ที่จะ จะอยู่ที่ประมาณ2,000%กว่าๆ3,000%แล้วแต่เบสเลเวลนะครับผมซึ่งถ้าเมื่อไหร่ที่มันมีแพทที่อัปเดตของเข้ามานะผมสกิลนี้ก็จะกลายเป็นยิ่งกลายเป็นสกิลเมตาขึ้นไปอีกนะผมสกิลเมตาที่ว่าคือสกิลหลักที่คนใช้กันใช้เก็บเลเวลกันนะครับ G ก็มาต่อกันที่สกิลสายมังกร นะครับผมสกิลสายมังกรเริ่มที่สกิลเบสิกก่อนครับผมดากอนเทนนิงดากอนเทนนิงเป็นสกิลสายมังกรก็จริงแต่ว่าเป็นสกิลที่ลูไนแทบทุกคนอัพกันหมดนะครับผมเพราะลูไนส่วนมากก็จะเอาประโยชน์ตรงนี้นะผมไม่ว่าคุณจะเล่นสายไหนคุณก็มาจับมังกรเต็มเพื่อเอาน้าหนักที่แบกได้นะผมโดยที่น้ําหนักที่แบกได้ที่เต็มเลว่านะผมแบกของเพิ่มเพื่อได้อีกพันห้าร้อยหน่วยนะครับผม แล้วก็มีจุดที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะครับผมถ้าคุณขีมมังกรและคุณใช้อุปเภทหอกนะครับผมเมื่อคุณอัพดักกอนเทนนิงที่เลลวลเต็มนะผมจะทําให้คุณใช้หอกโจมตีมอนสเตอร์ทุกไซส์นะผมเป็นร้อยเปอร์เซ็นตเทียบได้กับการใส่การ์ดบอสเด็กเลยนะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่อ,อยากให้รู้ไว้นะผมว่า,าถ้าคุณเล่นหอกไม่ไว่าจะยังไงก็ตามคุณควรจะอัพดักกอนเทนนิงเต็มแต่ว่าโดยที่ผมเห็นตามธรรมชาติ อ่าลูไนก็จะอัปดาคอนเทนนิงกันเต็มอยู่แล้วไม่ว่าจะเล่นสายไหนนะครับผมแล้วก็เท่านั้นไม่พอดากอนเทนนิงยังเป็นสกิลที่มีผลกับดาเมจของสกิลมังกรพ่นไฟด้วยนะครับผมโดยที่ผมจะไปต่อสกิลมังกรพ่นไฟเลยนะผมสกิลมังกรพ่นไฟหรือสกิลมังกรพ่นน้ำนะผมจะพูดรวมเป็นสกิลเดียวไปเลยแต่สองสกิลนี้จริงๆอัปแยกกันนะผมต่างกันแค่ธาตุแล้วก็ผลอีกนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับผมโดยที่ ทั right, level ้งสองสกิลเลเวลเต็ม10นะครับผมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ดักคอนเบดเฉยเป็นธาตุไฟแล้วก็ดักคอนเบดวอเตอร์เป็นธาตุน้ำนะครับผมสูตรอย่างที่เห็นที่โชว์อยู่ในหน้าจอตอนนี้เลยนะครับผมสูตรก็คือวงเล็บแรกนะคผมเคอร์เลนส์ HP หันห้าสิบนะผมเคอร์เลนส์ HP หมายความว่าไงเคอร์เลนส์ HP หมายความว่าเลือดณปัจจุบันนะครับผมไม่ใช่แม็ก ไม่ใช่แม็กเอนะครับผมเป็นเลือดที่เรามีณนะปัจจุบันหมายความว่าต่อให้เราเลือดเต็มที่1น0 0 0แสนแต่เลือดเราลดเหลือ5 0,000่นก็จะคำนวณที่5 0,000่นะครับผมนะครับผมปิดวงเล็บมาบวกตัวต่อไปนะครับผมบวกตัวต่อไปคือ MacSP หรือว่าหลอดเอนะครับผมหาร4แล้วปิดวงเล็บตรงนี้น่าสนใจนิดน,นึงนะครับผมต่างจากวงเล็บเมื่อกี้ตรงที่ว่าเขาบอกว่า MacSP แบบเพหมายความว่าเขาคำนวณจากค่า SP สูงสุดเสมอนะครับผม หรือว่าหลอด SP ที่เรามีนะผมไม่ได้คำนวณจากค่า SP ที่เรามีปัจจุบันเช่นแม็กเอเราเต็มที่สมมติผมสมมติที่2000หน่วยนะครับผมต่อให้แม c ก p ต่อให้ s อปัจจุบันนะครับผมของเราล,ลงไปเหลือ500แต่ก็ยังเวลามาเข้าสูตรคำนวณดาเมจก็ยังคำนวณที่2000หน่วยนะครับผมปิดวงเล็บทั้ง2อันนี้นะครับผมคูณด้วยสกิลอวงเล็บปิดนะครับผมสกิลเลเวลคูณเบสเลเวล หา150นะผมโดยในวงเล็บนี้นะผมให้เอาบิตเลเวลหา150ก่อนนะผมแล้วค่อยคูณด้วยสกิลเลเวลแล้วปิดวงเล็บนะผมสกิลเลเวลที่ว่าคือสกิลของดักกอนเบสนะผมอ่าแล้วก็ปิดวงเล็บนะผมตรงจุดนี้จะเอามาคูณด้วยอีกวงเล็บหนึ่งนะผมเป็น95บวกดักกอนเทนนิ่งเลเวลคูน5นะปิดวงเล็บเป็นเปอร์เซ็นต์นะผมถ้าอัพดักกอนเทนนิ่งเลเวล5ซึ่งส่วนมากก็อัพกัน5อยู่แล้ว นะผมคิดได้ง่ายเลยก็คือเอา5้คูณหเป็น25นะครับผมบวก95ก็คือ120นะครับบมอผมอข้างต้นที่ว่ามาทั้งหมดนะครับผมจะเอามาคูณอ่าอีก120%นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับผมเอามาคูณด้วยวงเล็บปิด100บวกแรงดาเมจโมดิฟายเปอร์เซ็นต์นะครับผมแรงดาเมจโมดิฟายคืออะไรคือ ของสวมใส่หรือว่าการ์ดต่างๆนะผมที่มีผลในการเพิ่มการโจมตีระยะไกลนะผมอันนี้คือสูตรแพทร้อิบขึ้นไปนะผมที่ถ้าเราเล่นแพท150ยังไม่ใช้สูตรนี้นะผมแต่จะไม่พูดถึงเพราะว่าอ่าเซิร์ฟที่กำลังจะเปิดในอนาคตโดยกับวิธีเก t e ทคนะผมจะมาเป็นแพทร7อเจดบห้เลยนะผมอ่าอีกนิดนึงนะผมคูณด้วยตัวแปรสุดท้ายคือเรื่องธาตุนะครับผมธาตุก็คือ เช่นเราพ่นมังกรธาตุไฟถ้าเราพ่นใส่ธาตุดินก็จะแรงขึ้นกี่เปอร์เซนต์ก็ขึ้นอยู่กับธาตุของเป้าหมายนะครับผมแล้วขึ้นอยู่กับเลเวลของมันด้วยเช่นถ้าเป็นธาตุเหลือหนึ่งก็จะโดนแรงขึ้นประมาณอ่าแล้วผมจะไม่ผิด50%าสบแล้วผมถ้าเป็นธาตุดินเลเวลสองสมมุติเป็นธาตุดินเลเวลสองก็จะแรงขึ้น7 5อ่า อ่าใช่ครับแรงขึ้นอีกเจ็แล้วก็ถ้าเป็นท่าดิน3ามหรือ4ี่ก็จะแรงขึ้นร้อเนะครับผมไอเรื่องตารางท่านี่ผมไม่แน่ใจนะผมลองไปเช็คดูทีที่ผมจําได้อาจจะคาดเคลื่อนไปนิดหนึ่งนะครับผมนี่ก็คือสูตรอ่าที่แบบถ้าผมคิดหยาบๆให้เลยนะผมคิดแบบเข้าสูตรแบบเข้าวงเล็บให้เลยนะครับผมขอกดเครื่องคิดเลขสักครู่นะครับผมผมสมมุติให้คุณมีเลือดอยู่ที่ แสนหนึ่งอาจจะเยอะเกินไปคิดซะว่าหกหมื่นแล้วกันนะครับผมหกหมื่นนะผมจับมาหารห้าสิบนะครับผมเท่ากับพันสองร้อยนะครับผมบวก m a ็ sp หารสี่นะแม็กเอชพีผมสมมุติให้เป็นสองพันนะครับผมสองพันหารสี่นะครับผมเท่ากับห้าร้อยนะครับผมอย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมอ่าที่คำนวณจากเลือดผมคำนวณได้พันสองใช่ไหมครับเอามาบวกกับห้าร้อยนะครับผม เป็นพันเจ็ดนะผมในวงเล็บนี้หยุดวงเล็บนี้ไว้ก่อนนะผมเอามาคูณกับสกิลเลเวลคูณเบสเลเวลเบสเลเวลคือเบสเลเวลของตัวเรานะผมหาร้อยห้าสิบผมสมมุติว่าเราเลเวลร้อยเจ็ดสิบห้านะครับผมหาร้อยห้าสิบเท่ากับหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับผมปัดเศษที่เหลือทิ้งเพราะมันเป็นหกลัวๆนะครับผมหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับผมคูณด้วยสกิลเลเวลก็คือเลเวลสิบนะครับผมก็คือเท่ากับ 11.6นะครับผมอ่ะณนะตรงนี้เราได้เลข2ตัวแล้วนะครับในวงเล็บแรกคือ1700ในวงเล็บที่2คือ11.6นะครับผมคูณด้วยตรงนี้ก็คือที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับผมโบนัสจากดักกอนเทนนิงหรือว่าสกิลขี่มังกรนะผมถ้าอัพเต็ม5แล้วมาในวงเล็บนี้แล้วก็จะเท่ากับ120เพราะฉะนั้นเราลองมาเข้าสูตรกันเลยนะผมพันเในวงเล็บแรกนะครับผมคูณด้วยสิบก นะครับผมจะเท่ากับ19,720นะครับผมคูณด้วย1 2หรือว่าร2อเนหรือว่าถ้าในคณิตศาสตร์คูณง่ายก็คือคูณด้วย1.2นะครับผมถ้ากับ23,664นี่คือดาเมจที่เราจะได้นะครับผมยังไม่รวมดาเมจจากพวกการ์ดหรือธาตุอีกนะครับผมถ้าคุณมีการ์ดโจมตีเลียะไกลหรือว่าพวกออปชันต่างๆในตัวละครที่เป็นการโจมตีเลยะไกล ก็จะเอาเข้ามาคำนวณก่อนนะแต่ให้คำนวณด้วยการ์ดก่อนแล้วปิดท้ายด้วยธาตุนะครับผมธาตุจะเป็นตัวคำนวณท้ายสุดนะครับผมก็คงจะเห็นภาพไปแล้วนะครับผมว่าผมว่าถ้าเลือดประมาณเท่านี้นะผมอย่างที่ผมสมมติไปเลือดประมาณ6 0,000่นแบ็ก NP สปีัก2000นะผมคุณจะใช้ดาร์กนเบดได้ดาเมจเท่านี้นะครับผมโดยที่ดาร์กนเบดมีจุดเด่นอย่างหนึ่งที่ทำให้เป็นที่นิยมนะครับผมคือสกิลมีคูลดาว ที่น้อยนะผมคือ0.2วิเท่านั้นเองนะผมมีแคชดีเลย2วิก็จริงนะผมมีระยะเวลาไล่2วิก็จริงมีฟิกแคชไทม์0.5วิก็จริงแต่ว่าค่าอื่นๆนะผมที่ไม่ใช่ค่าฮูดาวสามารถโดนลดได้นะครับผมด้วยไอเทมหรือว่าด้วยค่าสเตตัสหรือค่าบัฟต่างๆนะผมจะทําให้เราเห็นคนใช้ด a g o n b a บสยืนบนบากิของตัวเต้นนะผมแล้วสามารถพ่นได้รัวๆนี่คือวิธีการทำดาเมจของสายนี้เลยนะผม ก็คือจะมีเลือดเยอะแล้วก็ทำไงก็ได้ให้ไล่ไวนะครับผมไล่ไล่ไวและอ่าดีเลย์น้อยนะผมก็คือจะพ่นรัวๆให้ดาเมจไหลนะผมซึ่งจะเห็นบ่อยมากนะผมในกิวล์กิวล์นี่เห็นดากอนเบสกันเยอะมากแล้วผมพ่นสลับธาตุน้ําและธาตุไฟนะครับผมก็สูตรอย่างที่บอกไปแล้วส่วนมากถ้าจะเล่นก็คือแนะนําให้อัพเต็ม10นะครับผมทั้ง2องธาตุเลยก็จะดีที่สุดว่าจะได้ใช้ อ่าเขาเรียกว่าไงจะได้ใช้ได้ครบอืทุกธาตุอ่าสองธาตุไม่ใช่ทุกธาตุนะครับจะได้ใช้ได้ครบสองธาตุแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงสุดนะผมถ้าจะใช้ก็อัพเต็มไปเลยนะครับผมมีจุดที่น่าสนใจอีกนิดนึงนะผมเรื่องดากอนเบสทั้งดากอนเบสทั้งสองธาตุเลยผมจะมีเวอร์ชั่น2.0หรือเวอร์ชัน2.0ในอนาคตนะผมซึ่งเป็นแพทหลังเลเวล200เป็นต้นไปนะผมโดยที่มังกรพ่นไฟนะผมจะมี เอฟเฟกต์เพิ่มถ้าคุณใช้หุ่นลินอ่ะโทษนะครับลินพันกันถ้าคุณใช้หินลูนทูริซัตนะครับผมทูริซัตรหรือว่าหินลูนที่เพิ่มสเตนนะครับผมเมื่อเรามีหินลูนทูริซัตอยู่นะครับผมเวลาเราใช้มงกรพ่นไฟจะเปลี่ยนเป็นธาตุอ่าธาตุของที่พ่นออกไปจะเปลี่ยนเป็นธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับผมและถ้าเราใช้ธาตุลักอ่าถ้าใช้หินลูนลักอานิมาอยู่นะครับผมเราจะพ่นออกมาเป็นธาตุมืดนะครับผมอันนี้คือเฉพาะด่างก้อนเบสธาต ฝ่ายนะผมมาดูดหลาก้อนเบสธาตุน้ำนะผมเหล่าก้อนเบสธาตุน้ําในอนาคตถ้าเราใช้อเซียลูนสโตนนะผมหรือหินลูนอเซียอยู่นะผมมังกรธาตุน้ําพ่นธาตุน้ําจะเปลี่ยนเป็นธาตุวิญญาณหรือธาตุโกดั้นเองนะผมส่วนอีกอันนึงถ้าเรามังกรธาตุน้ําเหมือนเดิมครับถ้าเราใช้เป็นหินลูนลักอนิมาแทนนะผมมังกรที่พ่นธาตุน้ําจะเปลี่ยนเป็นธาตุปกติหรือว่าลายธาตุนั่นเองนะผมโดยที่ ผมขอเสริมนิดนึงนะครับเอฟเฟกที่ติดมากับสกิลทั้งสองสกิลนะครับผมคือถ้ามังกรทัดไฟนะครับผมพ่นติดไฟนะครับผมจะเป็นมีโอกาสทำให้สถานะติดเบิร์นิ่งนะครับผมเบิร์นิ่งคืออะไรเบิร์นิ่งคือสถานะที่ทำใหศัตรูลดเลือดลงไปเรื่อยๆนะครับผมโดยการลดเลือดจะเว้นระยะเวลานะครับผมแล้วก็เหมือนทำให้ลดลงไปเรื่อยๆทุก ่าผมไม่แน่ใจว่ากี่วิอ่านะเดี๋ยวขอเปิดดูสักครู่นะผมอ่าทุก3าวินะผมทุก3าวิจะลดเลือดศัตรูลงไปเรื่อยๆโดยคำนวณเป็นดาเมจเท่ากับ1,000นะคนัะผมบวกด้วย3%ของ m a ็ h เพของเป้าหมายนะผมจะลดลงเท่านี้ทุก3วินะผมดาเมจในส่วนที่เบิร์นจาก Burning จะไม่สามารถถูกลดได้นะผมแล้วก็มีผลเพิ่มอีกนะผมคือลด m อ็มดีเฟของเป้าหมาย25%นะครับผมถ้าติดเบิร์นน ส่วนมังกรธาตุน้ำนะผมมังกรธาตุน้ําเวลาพ่นออกไปนะผมจะทําให้ศัตรูมีโอกาสติดฟิซซิ่งนะครับผมเป็นระยะเวลา10วินะครับผมเท่ากันนะผมมังกรพุนธธาตุไฟติดเบิร์นนิ่งสิบวิมังกรพุทธธาตุน้ำจะติดฟิซซิ่งสิบวินะครับผมโดยที่ฟิซซิ่งคนละอันกับฟอร์์นะครับผมหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับผมฟิซซิ่งไม่ใช่ฟอร์์นะครับผมฟิซซิ่งคือสถานะที่ทําให้ศัตรูวิ่งช้าลง30%นนะครับผมแล้วก็ ไอค k s สปีดลดลง30%หรือความไวในการโจมตีนะครับลดลง30%แล้วก็ลดฮาร์ดดิเฟนส์นะครับผมลง30%นะครับผมแล้วก็เพิ่มฟิกแคทไทม์ให้ศัตรูอีก50%นะครับผมซึ่งเป็นผลที่ค่อนข้างจะแสบมากๆนะครับผมเขาก็นิยมใช้กันในวอร์นะครับผมดาร์กเบสครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นสกิลที่ผมรู้สึกว่านิยมมากๆนะครับผมใน ไม่ว่าจะทั้งวอรททางเก็บเลเวลนะผมแต่ถ้าจะเก็บเลเวลด้วย d าร์กอนเบสนะผมผมแนะนําให้อัพที่หลังหลังหลังจากมีอินนิช o ั b นเบ k แล้วนะผมเพราะว่า,าวดาร์กอนเบสกว่าจะแรงคือเราจะต้องมีเลือดเยอะพอประมาณนะผมแล้วก็จะต้องมีเลเวลพอสมควรคือกว่าจะอัพเต็มได้มันต้องใช้สกิลพอยต์ค่อนข้างเยอะนะผมถ้าอัพไปแรกๆอาจจะใช้แล้วผิดหวังนิดนึงนะผมแต่สกิลนี้มีผลเยอะมากๆเมื่อเราเลเวลสูงขึ้นนะครับผม มาต่ออีกสกิลหนึ่งนะผมสกิลสุดท้ายของสายมังกรนะผมสกิลที่ชื่อว่าด a ร์กน์โฮลิงนะผมหรือว่ามังกรคำรามนะผมสกิลนี้แทบไม่ได้อัพกันเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลบอกว่ามีโอกาสทําให้สถานะรอบๆนะผมติดอ่ามีขอโทษนะพูดผิดมีโอกาสทําให้ศัตรูรอบๆนะผมติดสถานะเฟียนะผมเป็นระยะเวลา15วิ นะครับผมโดยที่ระยะจะกว้างขึ้นตามสกิลเลเวลตามที่ผมโชว์ให้เห็นเลยนะครับตารางที่ผมโชว์ให้เห็นแล้วก็โอกาสติดก็จะเพิ่มขึ้นตามสกิลเลเวลนะครับผมแต่ว่านะผมมีข้อที่น่าสนใจคือสกิลนี้นะครับผมถ้าใช้กับคนด้วยกันโอกาสติดค่อนข้างน้อยนะครับผมเพราะว่าโอกาสติดเฟียนะครับผมจะลดลงได้ด้วยสถานะนะ,ะได้ด้วยค่าสเตตัสนะครับผมซึ่งค่าสเตตัสที่ลดได้ผมไม่แน่ใจนะผมว่าลดด้วย ได้ด้วยค่าอะไรแต่จากที่สำรวจลุนไนกันมาหลายคนนะผมหลายคนใช้แล้วต่อให้อัพเต็มศัตรูก็แทบจะไม่ติดเฟียเลยนะผมเลยแม่แนะนำให้อัพนะครับผมสกิลนี้ผมมองว่าถ้าอยากใช้คนใช้จะต้องมีเวอร์ชัน2 0 o ในอนาคตซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่มีข้อมูลนะครับผมว่ามีเวอร์ชัน 2. 0หรืออะไรก็ตามนะครับผม มาถึงสกิลสายต่อไปเลยนะครับผมสกิลสายต่อไปก็คือเหลืออีก2สกิลก็คือสกิลของสายหอกนะครับผมมีแค่2สกิลเท่านั้นเริ่มด้วยที่สกิลแรกนะครับผมคือสกิลแฟนทอมตัดนะครับผมสกิลแฟนทอมตัดเป็นสกิลที่ไม่ได้อ่าไม่ได้ใช้เก็บเลเวลอะไรแน่นอนนะครับผมเป็นสกิลเชิงเทคนิคนะครับผมเป็นสกิลที่ใช้หอกดึงศัตรูเข้ามา าตามระยะที่บอกนะครับผมามตารางที่ผมโชว์ตรงนี้นะผมระยะแค่ไหนขึ้นอยู่กับเลเวลที่อัพนะครับผมหดือที่จะดึงเข้ามาติดตัวเลยนะครับผมแต่ว่าสกิลนี้มีถิกนิดนึงนะครับผมสามารถดึงเพื่อนในปาร์ตี้เข้ามาติดตัวได้นะครับผมก็ใช้เป็นเทคนิคได้เช่นบางทีเพื่อนในปาร์ตี้ไปยืนติดแถบหรือไปยืนติดอะไรก็ตามแล้วเดินไม่ได้นะครับผมในแล้วอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราก็จะใช้สกิลแพนทอมตัดถือหอกนะครับผมลากเพื่อนกลับมาหาเรา ครับผมโดยที่จะลากได้อิสระเลยเพราะพอสกิลเท่าที่ผมลองใช้ไม่มีคูลดาวนะครับผมและไม่มีดีเลยกดรัวๆได้นะครับผมมีเทคนิคคือถ้าเราวิ่งไวเราเดินแล้วลากเพื่อนออกมาทีละสะเต็ปเรื่อยๆนะครับผมเราเดินแล้วก็ลากอีกทีเดินแล้วก็ลากออกมาเรื่อยๆจนเพื่อนออกมาในพื้นที่ปลอดภัยก็สามารถทําได้นะครับผมเป็นเทคนิคหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเรียนรู้ไว้นะครับผมโดยที่วิธีลากเพื่อนนะครับผมถ้ากดสกิลใฉ้จะไม่ติดนะครับผมแต่ว่า ให้กดชิปด้วยนะผมและเล็งที่ตัวเพื่อนแล้วกดแฟนตอมตัดจะดึงเพื่อนเข้ามาหาตัวเราเนาะผมและต้องเป็นเฉพาะเพื่อนในปาร์ตี้เท่านั้นนะผมคนนอกปาร์ตี้จะใช้ด้วยไม่ได้นะผมมาพูดสกิลต่อไปดีกว่าครับสกิลที่น่าสนใจที่สุดของสายหอกจริงๆก็ไม่ได้น่าสนใจที่สุดเพราะมันมีแค่2 s สกิลนะครับผมคือสกิลฮันเดสเปียนะครับผมสกิลฮันเดสเปีคือสกิลโจมตี ของลูนไนส์สายหอกสกิลเดียวเลยนะครับผมไม่มีสกิลโจมตีอื่นลูนไนส์สายหอกเป็นอ่าเป็นเขาเรียกว่าไงพอมาเป็นลูนไนท์ตัวเลือกที่จะใช้สกิลหอกเนี่ยมีแค่นี้เองนะครับผมโดยที่อ่าถึงผมจะโชว์ตารางดาเมจให้ดูนะผมแต่ว่าอย่าไปสนใจนะครับผมให้สนใจว่าฮันเดดเปเปียงจริงนะผมดาเมจจริงๆเป็นตามสูตรตามนี้นะผมก็คือ ในวงเล็บนะครับผม600บวกด้วยสกิลเลเวลคูณ8ปิปิดวงเล็บนะครับผมบวกด้วย1000ลบเ e ตออฟเดอะสเปียรหรือว่าน้ำหนักของตัวหอกนะครับผมความหมายแปลให้อีกรอบก็คือยิ่งหอ,อกเบาดาเมจยิ่งแรงนะครับผมแล้วก็ปิดด้วยวงเล็บคูณเป็นอีกวงเล็บอีกชุดหนึ่งรับ1บวกตัวเบทเลเวลของเราลบร้อแล้วก็เอาไปหาร200นะครับผมเปอร์เซ็นต์นะครับผมถ้าแปลให้ง่ายนะครับผม ผมสมมุติให้ง่ายถ้าตัวละครเราที่เลเวล175นะครับผมและอัพฮ0นเดสเปียเต็ม10นะครับผมและถือหอกที่น้ำหนัก100ผมสมมุติให้เลยนะครับผมมาเข้าสูตรกันเลยดีกว่านะครับผม600นะครับผมบวกสกิลเลเวลคูณ80ก็คือ10นั่นเองเราอัพเต็ม10เอาไปคูณ80นะครับผมฮันเดสเปียอัพเต็ม10เอาไปคูณ80ก็คือ800 800บวก600ก็ได้1,400นะครับผมเอาไปบวกกับในวงเล็บ1,000 ลบน้ำหนักของหอกนะผมผมสมมติไปเมื่อกี้ว่าหอกน้ำหนัก100 1000เอาไปลบ100ก็คือ900 900อนผมเ0 0เอามาบวก1400ถ้เท่ากับ2300 2น0 0นะครับผม2,300นี่คือวงเล็บแรกสิ้นสุดแล้วนะครับผมได้2300มาคิดวงเล็บต่อไปชุดต่อไปนะครับผม1บวกวงเล็บเบสเลเวลของเราลบร้อยนะผมห, 200. หัน200ร200อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ ไปเมื่อกี้นะผมว่าผมสมมุติว่าเราเลเวล175คิดตรงที่เราเลเวล175ลบ100ก่อนนะครับผมก็คือได้75ดูครับ75เอาไปหาร200นะครับผมจะได้เท่ากับ0.375เอามาบวก1เท่ากับ1.375ก็หมายความว่าเราเอาได้ชุดหลังแล้วเป็น1.375เอา2,300ของชุดแรกมาคูณ1.375ของชุดหลัง จะได้3,162%นเปอร์ซ็นต์ะัผมนั่นก็คือดาเมจจริงๆที่เราต้องคิดนะครับผมโดยเมื่อกี้เป็นเคสสมมุติขึ้นมานผมถ้าคุณมีเลลที่ต่างกันไปและน้ำหนักขอกที่ต่างกันไปคุณก็ต้องไปคํานวณตามสูตรที่ผมบอกเมื่อกี้แทนตัวเลขที่ผมพูดเข้าไปด้วยตัวเลขที่คุณมีครับผมคุณก็จะไดะ้ตัวเลขจริงๆของมันออกมาแล้วผมโดยที่ มีอีกนิดหนึ่งเสริมอีกนิดนึ่งนะครับผมสกิลฮันเด็สเปียนะครับผมจะแรงขึ้นได้ด้วยการอัพ Catching s p ปร a ลนะครับผมโดยที่ตัวที่โบนัสที่ได้จากแคชชิ่งสไปร a ลนะครับจะเป็นดาเมจที่มาเพิ่มทีหลังไม่ได้นําไปคูณน,นะครับผมไม่อยากเข้าใจให้เข้าใจผิดว่าต้องไปคูณน,นะครับผมดาเมจที่ว่าก็คืออาเลเวลของ Catching s p i ร a ลนะครับผมคูณ50น นะครับผมหมายความว่าสมมติอัพแคชชิ่งสไปรัลเต็ม5ก็คือเอาไปคูณ50จะได้2องร้อนะครับผมสองเมื่อกี้เอาไปบวกทีหลังสุดนะผมไม่ได้นําไปคูณน,นะครับผมอย่า,าเขาเรียกว่าอย่าไปคํานวณผิดนะครับผมถ้าคํานวณผิดดาเมจจะต่างกันเยอะมากนะครับผมอันนี้เอาไปบวกเฉยๆไม่ได้ไปคูณน,นะครับผมเลขที่คุณคิดชุดเมื่อกี้ได้เท่าไหร่เอาไปบวกอีก2องร้อยห้าเอาไปบวกอีก2องร้อยห้าสิบแล้ครับผมแล้วค่อยเปอร์เซ็นต์ทีหลังนะครับผมมแล้วกก็ีีอ นิดนึงที่ต้องพูดถึงตรงนี้คือสกิลสามารถมีโอกาสทำให้ออกออโต้แคสสเปียบูมแมลงได้นะครับผมโดยที่โอกาสออกอยู่ที่10นะครับผมบวกกับ3คูณด้วยสกิลเลเวลซึ่งถ้าสกิลเลเวลอัพเต็มก็คือเลเวลเต็ม10นะครับผมเอามาคูณ3มก็คือ30บวกด้วย10ก็คือ40%โอกาสออกสเปียบูมแมลง40%ถ้าเรานะครับผมถ้าเราอัพสเปียบูมแมลงนะครับผมโดยที่สเปียบูมแมลงที่จะออกนะครับผม จะออกตามเลเวลสกิลของสเปีย์บูแรงที่เรามีนะผมแต่จุดนี้อาจจะฟังดูดีแต่จริงๆแล้วไม่ควรนะผมเพราะทําไมนะผมเพราะสกิลสเปีย์บูมแรงเป็นสกิลที่เบาและพอเราใช้สกิลสเปีย์บูมแรงจะทําให้เราติดดีเลย์นะผมติดครูดาวจากสเปีย์บูมแรงไม่พอ,อยังติดดีเลย์ด้วยทําให้กดสกิลอื่นต่อเนื่องไม่ได้นะผมคนเลยนิยมไม่นิยมอัพกันนะผมเพราะว่าเขามักจะใช้ ฮันเดดสเปียร์นะผมคู่กับอีนิชชั่นเบรกหรือว่าใช้คู่กับดากอนเบรกก็ตามนะครับผมมันจะทําให้กดสกิลอื่นต่อเนื่องไม่ได้นะผมเลยไม่แนะนำครับผมโดยที่ฮันเดดสเปียร์นะครับผมก็จะมีเวอร์ชันทูไอีกแล้วนะครับผมมีเวอร์ชั่น2อีกแล้วนะผมโดยที่เวอร์ชัน2จะดีขึ้นมาจากเดิมพอสมควรเลยนะครับผมโดยที่เวอร์ชัน2อ่าต้องบอกนิดนึงว่า เวอร์ชันปัจจุบันนะผมเวอร์ชันหนะครับผมฮันเดสเปียจะเป็นสกิลเป้าเดียวนะครับผมคนเลยนิยมอัพกันทีหลังนะครับผมแต่ว่าพอเป็นเวอร์ชัน2นะครับผมจะเปลี่ยนเป็นหมู่แล้วนะผมโดยระยะความกว้างจะอิงจากสกิลเลเวลนะครับผมโดยคิดจากทราเกตที่เรากดสกิลใส่แล้วก็รอบๆนะครับผมไม่ใช่สกิลแบบกดแล้วออกเลยแบบอินชันเบรกนะครับผมให้คิดง่ายเหมือนคล้ายๆกับโบลิ่งแบดคือเราต้องเล็งเป้าก่อนนะครับผม ม้จะเป็นสก,กิลหมูก็ตามนะครผมโดยที่การปรับเวอร์ชัน2.0นะครับผมระยะก็คือที่เลเวลหถึงเลเวลสระยะ3คูณ3ช่องนะครับผมที่เลเวลหถึงเลเวลแระยะ5คูณ5ช่องรอบเป้าหมายนะครับผมและที่เลเวล9กับเลเวลสิระยะเป็น7คูณ7ช่องรอบเป้าหมายนะครับผมโดยที่เวอร์ชัน2.0ก็จะแคนเซิลเรื่องออโต้การออโต้แคดสเปรบูลแหล่งออกด้วยซึ่งก็ดีแล้วนะครับผมเอาออกไปเลย นะผมไม่ต้องการนะครับผมแล้วก็อีกนิดนึงนะครับผมสูตรของเวอร์ชัน2.0ก็จะมีเสริมเข้ามานิดนึงนะครับผมเสริมเข้ามายังไงเสริมเข้ามาเป็นว่าอ่าที่ผมบอกไปสูตรเก่านะผมอย่างที่โชว์อยู่ตรงนี้นะผมจะถูกเปลี่ยนเป็นตัวเลข80จะถูกเปลี่ยนเป็น200แทนนะครับผม จากที่เมื่อกี้ตัวคุณในวงเล็บที่ว่าเป็น80ถูกไหมครับด้วยสกิลเลเวลตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นสกิลเลเวลและคูณด้วย200แทนนะครับผมซึ่งจะทําให้สกิลนี้มีดาเมจเพิ่มขึ้นอีกค่อนข้างเยอะมากนะครับผมซึ่งเราก็ต้องรอแพทในอนาคตกันต่อไปนะครับผมซึ่งตัว h 0 n d s p e a r Version 2.0 Version 2.0เนี่ยครับกว่าจะมาก็คือเราต้องรอแพทหลังเลว200เลยนะครับผมซึ่งก็หวังว่า เขาจะอัพให้ในอนาคตในเซิร์ฟเวอร์ในที่จะเปิดต่อต่อไปของ ity, g v i t y Game t e c h นะครับผมก็นี่ก็เป็นการวิเคราะห์สกิลทั้งหมดของรุนไนแล้วนะครับผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรตกหล่นแล้วเพราะน่าจะพูดครบทุกสกิลแล้วนะครับผมอาจจะมีสูตรคำนวณที่อาจจะมีผมอาจจะพูดตรงไหนพลาดไปบ้างนะครับอันนีถ้ถ้าผิดพลาด ขออภัยนะผมถ้ามีสูตรที่มั่นใจกว่านะผมสามารถยกขึ้นมาได้เลยนะผมสูตรที่ผมยกขึ้นมาทั้งหมดเป็น Data ที่ผมหาขึ้นมาแล้วก็หลายๆสูตรบางสูตรก็เป็นสูตรที่ผมรู้สึกว่าผมไปเทสจริงๆแล้วมันได้แบบนี้นะผมผมเลยอิงจากประสบการณ์ผมมากกว่านะผมถ้าผิดพลาดอะไรยังไงหรือว่ามีการค่าแปรผันอื่นๆน,นะผมสามารถบอกได้นะผมสามารถแนะนําผมได้นะผมเพราะผมอย่างที่ผมบอกไปนะผมอ่า เรื่องทุกอย่างที่ผมพูดวิเคราะห์ให้ฟังเป็นความรู้ของผมนะผมแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจาก Data ด้วยที่ผมค้นหามาซึ่งบาง Data อาจจะเก่าหรืออาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะผมถ้าเปลี่ยนไปแล้วขออภัยนะผมถ้ามีตรงไหนผิดพลาดขออภัยนะผมโดยที่ตรงสกิลผมจะวิเคราะห์ทั้งหมดทุกสกิลจบแล้วนะผมจะขออนุญาตยหญ่ข้ามไปส่วนต่อไปเลยนะครับผม อ่าพอเราเรียนรู้เรื่องสกิลทั้งหมดแล้วนะผมโดยอย่างละเอียดนะผมเราก็มาถึงเซกชันต่อไปนะผมเซกชันต่อไปที่ว่าก็คือเรื่องการเลือกสายนะผมแล้วก็เรื่องของสเตตัสด้วยนะผมโดยที่สายของลูนไนนะผมขอขอแยกลูนไนออกเป็น3สายนะผมโดยที่3สายเนี่ยจริงๆแล้วมันมีดีเทลละเอียดมากมายนะผมที่แบบว่ามันจะแยกได้อีกแต่ว่าขอแยกเป็นเมตาแบบเข้าใจง่ายๆก่อนนะผม ลงลึกหรืออะไรเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปตามลำดับนะครับผมโดยผมขอแยกจากเซตสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมถ้าคุณมองสกิลของลูนไนนะครับผมโดยภาพรวมมองผังสกิลคุณจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันแบ่งออกได้เป็น3สายนะครับผมโดยที่ผมขอเรียกสาย แรกก่อนว่าสายดาบหรือว่าสายอินิชันเบรกแล้วแต่ใครจะเรียกยังไงนะผมมันไม่ได้มีชื่อเรียกตตยตัวนะผมก็คือบางคนก็เรียกสายโจมตีบางคนก็เรียกสายดาบบางคนเรียกสายอินิชันเบรกนะผมผมขอเรียกว่าสายดาบหรือว่าสายอินิชันเบรกแล้วกันอิงจากสกิลสุดท้ายปลายทางก็คืออินิชันเบรกนะผมอีกสายก็คือสายมังกร นะครับผมสายมังกรก็คือสายมังกรหรือว่าที่เรียกกันว่าลูนพ่นนั่นเองนะครับผมจะได้ยินชื่อนี้บ่อยมากก็คือลูนพ่นหรือว่าพ่นไฟพ่นน้ำอย่างที่ได้บอกไปในสกิลในเรื่องของสกิลนะครับผมรายละเอียดของสกิลที่แล้วนะครับผมแล้วก็ปิดท้ายด้วยสายหอ,อกนะครับผมโดยที่สายหอ,อกผมขอเมนช่นนิดนึงว่าสายหอ,อกเนี่ยไม่ใช่สายหลักนะครับผมแต่ว่า อันนี้ผมพูดได้เห็นก่อนว่ามันมี3สายแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะผมคีย์ตรงสายหอกก็คือมักจะเป็นสายรองสายรองหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าคุณเลือกเล่นสายดาบคุณก็มักจะเลือกสายหอกเป็นสายรองหรือว่าคุณจะเล่นเมนเป็นสายพ่นพ่นไฟแล้วคุณก็จะเลือกสายดาบเป็นเอ้สายหอกเป็นสายรองนะผมซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วลูนไนท์มีสกิลพอยต์เหลือพอที่จะผสมได้นะผมผสมแล้วแต่คนต้องการแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นยังไง นะครับผมไม่มีแบบไหนผิดคุณอาจจะเลือกเมตาเป็นสายดึงก่อนเช่นคุณเลือกสายดาบแล้วคุณไปเสริมด้วยการพ่นไฟนะครับผมไม่เอาหอ,อกก็ได้หรือว่าคุณจะเล่นดาบแล้วเสริมด้วยหอ,อกแล้วไม่เอาพ่นไฟก็ได้เหมือนกันนะครับผมไม่มีแบบไหนผิดทั้งนั้นนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำลูนไนท์ทุกคนก็คือให้เลือกสายหลักก่อนเลือกสายหลักก่อนว่าเราจะเล่นสายอะไรนะครับผมเพราะว่าสกิลมันเหลือมันเหลือพอที่เราจะไปอัพ อะไรเพิ่มอยู่แล้วในสายอื่นนะผมเราเลือกก่อนนะผมว่าเราจะเล่นอะไรนะผมโดยผมขอพูดถึงสกิลของสายดาบก่อนแล้วนะผมคีย์สกิลที่จะต้องมีของสายดาบเลยครับอิงจากแพทปัจจุบันก่อน175บนะผมแน่นอนนะผมเอนชานเบสต้องเต็มลูนมาสเตอรี่ต้องเต็มนะผมสสกิลนี้สำคัญมากจริงๆแล้วรูนมาสเตอรี่ทุกสายต้องเต็มนะผมแต่สำหรับสายดาบยิ่งสำคัญมากๆยังไงก็ต้องเต็มนะครับผมเอนชานเบสต้องเต็ม อยู่แล้วนะผมตอนเราเป็นสายโจมตีนะครับผมอ่าแล้วก็มาถึงพวกสกิลทางเลือกพวกเดดบาวโซนิคเวฟวินคัตเตอร์ที่อยู่ที่เป็นสกิลอยู่ในสายนี้อยู่แล้วนะครับผมโดยแพต175ปัจจุบันนะผมผมมองว่าโซนิคเวฟและวินคัตเตอร์และเดดบาวยังไม่ได้สําคัญมากนะผมเดดบาวอันนั้นแยกอยู่แล้วเราะผมเพราะว่าเดดบาวเป็นสกิลที่อย่างที่บอกไปเป็นสกิลในการส่วนการโจมตีกับบางคนที่ไม่เล่น พีพีอยู่แล้วก็เขาก็ไม่ค่อยได้สนใจแต่ว่าประเด็นสำคัญคือมันเป็นทางผ่านของเอ i t i o n เบรกนะผมแล้วผมคิดว่าเดสบอลเนี่ยอัพแค่5ก็น่าจะพอแล้วนะผมไม่ว่าคุณจะ PVP หรือไม่ PVP เพราะว่าดาเมจที่มันเอาไปคูณเนี่ยมันคูณตั้งพันเปอร์เซ็นต์นะผมพันกว่าหรือพันเปอร์เซ็นต์ผมไม่แน่ใจนะครับผม ไม่เป๊ะไม่เป๊ะเพราะไม่ได้เปิดสกิลดูอยู่นะครับผมแต่ว่าดาเมจที่มันคูณไปเท่านั้นอย่างที่ผมเคยคำนวณไปก่อนหน้าน,นี้ให้ฟังว่าเดชบามันคูณมาเหลือๆนะครับผมสะท้อนไปยังไงก็ตายเพอๆเรา,เราตายด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่คู่ต่อสู้ตายถ้า PVP นะครับมาถึงสกิลโซนิกเวฟโซนิกเวฟเนี่ยใช้จริงก็ยังมีประโยชน์สักหน่อยนะผมก็อย่างที่บอกไปในตอนที่ผมพูดสกิลเดสครัปชันก็คือ าบางทีเราติดแท็บหรือติดอะไรก็ตามนะครับผมแล้วเราต้องการโจมตีระยะไกลนะครับผมหรือว่าบางทีเรา,าไม่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมที่เราจะต้องการโจมตีเป้าในระยะไกลนะครับผมเราก็สามารถใช้สกิลนี้โจมตีได้นะครับผมและสกิลที่ผมมองว่าณปัจจุบันเป็นสกิลที่ไร้สาระที่สุดนะครับผมไร้สาระก็คือประโยชน์น้อยนะครับผมไม่ค่อยได้ใช้กันก็คือวินคัตเตอร์นะครับผมวินคัตเตอร์เป็นสกิลที่ท้าแพด175อย่างเบา มากๆนะผมแต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน2.0เมื่อไหร่นะผมอันนี้ต้องต้องยกนิดนึงนะผมถ้าเป็นเวอร์ชัน2.0คุณควรจะอัพเต็มแน่ๆวินคัตเตอร์ควรจะต้องเต็ม5แน่นอนนะครับผมเพราะว่าในเวอร์ชัน2.0หรือว่าเวอร์ชันแพท2 0 0รเลเวล200นะครนบผมเป็นสกิลที่แรงมากๆเป็นสกิลที่ใช้เก็บเลเวลได้สบายแล้วก็สายดาบนะครับผมในช่วงเก็บเลเวลแรกๆถ้าคุณมาเล่นตอนแพท2 0 0คุณควรจะอัพวินคัตเตอร์ในการเก็บเลเวลเลยนะครับผมเพราะแรงมากๆนะครับผม ย้อนกลับไปหาโซนิ w เวฟสักนิดนึงนะผมโซนิ w เวฟถ้าเป็นแพดเลเวล200นะผมแพดอนาคตก็น่าอัพเหมือนกันนะผมเพราะว่าเขารีบาลานสกิลใหม่แล้วแล้วก็ดาเมจสูงขึ้นมากการใช้งานก็ทําให้ใช้ง่ายขึ้นมากนะผมแม้แม้จะยังเป็นสกิลเป้าเดียวแต่การที่ดาเมจสูงขึ้นมากเนี่ยมันทำให้สามารถใช้ได้เ f ฟเฟกต v ฟมากขึ้นก็คือ มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองนะผมส่วนสกิลสุดท้าย Ignition b น,นเบรแน่นอนอยู่แล้วนะผมคุณไม่อัพไม่ได้นะผมยังไงสกิลนี้ก็ต้องอัพเต็มนะผมโดยที่สายดาบนะผมผมจะอขอพูดสักหน่อยในเรื่องทางเลือกว่าคุณจะเล่นพ่นหรือว่าเล่นหอกประกอบไปด้วยเพราะอย่างที่ผมบอกไปก่อนหน้าน,นี้นะผมสกิลพอยท์คุณจะเหลือและคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเอาอะไรเพิ่มนะครับผมก็คือ ถ้าคุณเลือกพ้นนะครับผมอันนี้ต้องแนะนิดนึงก่อนที่จะไปในเรื่องของการอัพสเตตัสนะครับผมถ้าคุณเลือกพ่นนะครับผมถ้าคุณเลือกพ่นคุณก็ควรจะมีวิธเพิ่มและมีอินเพิ่มสักหน่อยนะครับผมตรงนี้อินก็ได้ประโยชน์ทั้ง2ทางนะครับผมโดยที่อาจจะพ่นแรงขึ้นหน่อยแล้วก็มี SP ใช้แล้วก็อย่าลืมที่ผมพูดถึงเอนชันเบลไปก่อนหนะ้านี้ว่าเอนชั่นเบลนะครับมีผลกับอ มีผลกับดาเมจการโจมตีโปรตีของเราเพราะงั้นสายดาบก็เลือกที่จะอัพอินจะเยอะมากแค่ไหนจะน้อยมากแค่ไหนไม่ผิดนะผมอัพได้นะครับผมแต่ถ้าคุณเล่นสายดาบแล้วผสมสายหอกละ่ะอ่าอันนี้ความสัมพันธ์ของค่าอินก็อาจจะลดลงคุณอาจจะไปเสริมค่าอื่นแทนเช่นค่าสเตนนะผมหรือว่าค่าเด็กหรือในกรณีที่คุณยังอัพค่าสเตนไม่หมดนะครับผมก็อ่าถ้าคุณเลือก แล้วแต่นะครับผมว่าใครชอบเลือกแบบไหนนะครับผมมาถึงค่าสเตตัสเลยแล้วกันนะ,ะ,นะผมค่าสเตตัสที่แนะนําอันนี้ผมขอพูดนิดนึงว่าเวลาที่ผมแนะนำนะครับผมค่าสเตตัสต่างๆผมจะไม่ล็อกตายตัวนะครับผมเพราะตัวผมเองผมเป็นคนที่เล่นแล้วไม่มีสูตรตายตัวเพราะทําไมเพราะผมมองว่าอัพแต่ละแบบก็เก่งแต่ละแบบเก่งต่างกันไปนะครับผมแต่ว่าจะมีค่าเฉลี่ยนะครับผมแล้วก็บอกความสําคัญให้ฟังนะครับผมว่า สเตตัสนี้สมคัญกับสายนี้ยังไงนะผมมาที่สเตตัสแรกก็คือค่าสเตนนะผมค่าสเตตัสค่าสเตนสำหรับสายดาบนะผมผมเฉลี่ยให้นะขั้นต่ำสุดคุณควรอัพที่80นะครับผมและขั้นสูงสุดคุณอาจจะอัพที่120เลยก็ได้นะผมแล้วแต่ของสวมใส่แล้วแต่ทุนทรัพย์ของคุณ ทำไมถึงบอกแบบนี้นะผมที่ต้องบอกแบบนี้เพราะว่าบางคนมีของสแสยไม่เหมือนกันบางคนมีเงินเยอะบางคนรวยนะบผมบางคนรวยอาจจะมีขัดสเตนหรือขัดเทปนะผมที่ได้โบนัสตอนที่สเตนร้อยนะผมหรือบางคนอาจจะเลือกนะผมเลือกที่จะเล่นคู่กับรองเท้าเทมที่เป็นเทมสเตนนะครับผมถ้าอัพสเตนร้อยก็จะได้โบนัสค่าแอคแท เพิ่มขึ้นอีกอันนี้แล้วแต่คนนะผมแต่ผมเฉลี่ยให้80-120อัพประมาณนี้สําหรับสายดาบนะผมแต่80คือต่ําสุดนะผมจริงๆไม่แนะนําให้80จริงๆแนะนํา90ด้วยแต่บางคนก็เล่นผสมกับแบบอื่นนะผมก็เป็นค่าเฉลี่ยให้แล้วกันนะผมแล้วแต่คนแล้วแต่ขอสมสนใจแล้วแต่สกิลที่อัพนะผมทําไมผมถึงบอกว่า80ขั้นต่าสุดเพราะว่าบางคนเล่นผสมกับพ่นไฟนะผมก็คือเล่นดาบกับพ่นไฟ แปลว่าบาลานซ์บาลานซ์กันเขาก็จะลดค่าสเตนแล้วไปเพิ่มค่าวิดอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหรือว่าเขาลดค่าสเตนแล้วไปเพิ่มค่าเด็กด้วยเพื่อให้พ้นไฟลายเร็วขึ้นอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วผมเล่นได้นะครับผมมาถึงค่าต่อไปค่าจินะผมสายดาบแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องตีเร็วนะผมต้องตีเร็วมากเพราะดาเมจหลักๆนะผมถ้าเรายืนว่าตัวเราเป็นเมนเรื่องสายดาบเมตาของตัวละครตัวนี้ของลูนตัวนี้คือสายดาบ ค่าอาจินั้นสําคัญมากๆนะครับผมโดยที่ค่าอาจิสัมพันธ์กับค่า ASPD หรือค่า Attack Speed นะครับผมค่าเฉลี่ยผมให้นับขั้นต่ําอยู่ที่90สูงสุดที่110นะครับผมไม่ต้องอัพถึง120นะครับเปืองเกินไปนะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอย่างอื่นซัพพอร์ตมากมายเช่นหินลูนแอ e เซียนะครับผมที่สามารถเพิ่ม a อ t a c ท s p สปีตรงๆตัวให้เราได้และจากประสบการณ์ที่ผมเล่นมานะครับผมถ้าเราอัพไม่ถึงเนี่ยไอทสปีด ของคัสสามเนี่ยตันที่ร้อยเก้าสิบสามนะครับผมต่อให้เราอัพไม่ถึงเนี่ยเรายังสามารถอย่างที่บอกไปกินหินลูนเพิ่มได้หรือว่ากินของอย่างอื่นเพิ่มได้นะครับผมที่ผมเฉลี่ยให้ฟังเพราะว่าอย่างที่บอกไปเหมือนสเตนเหมือนค่าสเตตัสอื่นๆนะครับผมแต่ละคนทุนไม่เท่ากันนะครับผมแต่ละคนทุนทรัพย์ไม่เท่ากันของไม่เท่ากันแต่ที่ผมอยากให้โฟกัสสําหรับสายดาบมากๆคือคุณควรจะทำแอคแทกสปีดให้ได้193 นะครับผมเพราะตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญที่สุดนะผมผมมองว่าสัมพันธ์ที่สุดแล้วในการที่จะเล่นสายดาบนะผมสิ่งที่โฟกัสต้องโฟกัสสิ่งแรกคือแอดเทสปิดให้สูงที่สุดเข้าไว้นะคือรับผมคือ193คุณอาจจะอัพอจิแค่90แล้วมีแอดเทสปิด193แล้วก็ได้เพราะของสวมใส่คุณดีนะผมอันนี้ขึ้นอยู่กับคนขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์อย่างที่บอกไปนะผม มาต่อกันที่ค่าวิทนะผมค่าวิทเฉลี่ยผมให้ที่70-90ถึงบนะผมแล้วแต่บางคนนะผมบางคนอาจจะอัพ50ก็ได้นะผมแต่ผมถ้าเป็นค่าเฉลี่ยของมือใหม่ผมให้70-90ถึงาทำไมผมถึงเฉลี่ยมาเท่านี้นะผมเพราะว่าอย่าลืมว่าลูนไนเป็นค่าที่โจมตีระยะใกล้นะผมโจมตีระยะใกล้เราจะต้องเข้าไปแลกนะผมเข้าไปแลกกับบอนสเตอร์ระยะใกล้เพราะฉะนั้นลูนไนเป็นค่าที่ได้โบนัส เลือดจากค่าวิทย์สูงที่สุดอยู่แล้วนะผมในบรรดาทุกคัสทุกคัสในโลก RO นะผมไนท์ nice. เป็นคัสที่ได้ค่าเลือดเยอะที่สุดจากการอัพวิทย์ต่อ1วิทนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือที่ผมให้แนะนำาอพวิทย์พื้นฐานนะครับผมให้เยอะเข้าไว้ทำไมผมถึงแนะนำให้เยอะนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับผมค่าวิทย์ที่ผมเคยพูดไป คลิปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องการเปลีป่ยนแปลงของเร n นเวนะครับผมค่าวิทนั้นกันค่าสตันและค่าสเตตัสอื่นๆด้วยนะครับผมซึ่งค่อนข้างสำคัญแม้เราจะเป็นสายดาบนะครับผมและเรา,าเน้นเรื่องดาเมจน,นะครับผมแต่ว่ามันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับผมแต่ก่อนเราเล่นไนท์เนี่ย ถ้ก่อนเราเล่นแพดคลาสสิกเหเือเราจะตัน99ถูกไหมครับค่าสเตตัสเราเอาเอาไปอัพสเตนอัพอจีเนี่ยมันก็แทบจะหมดแล้วยังไม่รวมค่าเด็กหรือค่าลักอีกนะครับผมถ้าเล่นสายคีก็จะต้องอัพลักอีกถูกไหมครับแต่ว่าพอมาเป็นคัสสามนะผมแพดเลนเวลเลเวลมันเยอะนะครับผมเราปัน่นมาอัพได้มาอัพค่าวิทได้ทําให้เราอย่างที่ผมบอกไปนะเราเหลือพอที่จะอัพค่าวิทอย่างที่ผมแนะนําไปแน่นอนนะผมซึ่งผมก็มองว่ามันค่อนข้างสําคัญ นะครับผมตัวละครเราก็ควรจะมีเลือดติดไว้นะผมพอมีเลือดติดติดไว้เนี่ยเวลาล่าบอสเวลาทำอะไรต่างๆทำให้ตัวละครเราตายยากขึ้นนะครับผมมีโอกาสที่จะลอดจากสกิลแรงๆต่างๆสูงขึ้นมากถ้าเรามีเลือดที่เยอะขึ้นนะครับผมก็มาต่อค่าต่อไปนะผมค่าที่เรียกได้ว่าโอ้โหอัพได้กระจายได้ กว้างค่อนข้างกว้างนะครับผมก็คือค่าอินนะครับผมสําหรับลูนไน์ค่าอินคุณจะทิ้งไว้ที่1เลยก็ได้ผมไม่ได้มองว่าผิดนะครับผมหรือคุณจะอัพยัน90เลยก็ได้เพราะทําไมถ้าอยากรู้ว่าทําไมนะครับผมย้อนกลับไปก่อคลิปกลับไปเรื่องเอนชานเบทนะผมจะรู้ว่าทำไมผมถึงบอกว่าอัพได้ถึง90เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจในการโจมตีปกติให้เรานะครับผมซึ่งตรงนี้แล้วแต่คนชอบจริงๆครับผม,ผมพูดยากมากว่าควรจะอัพเท่าไหร่ครับผม ทิ้งไว้หนึ่งก็ไม่ผิดแต่ส่วนตัวผมไม่เคยทิ้งไว้หนึ่งเพราะทําไมนะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนที่เล่นแบบชิวๆนะครับผมถ้าผมเล่นรูนไน์สายดาผมจะเล่นชิวๆอ่าแล้วก็ผมจะเล่นแบบเลเวลไปเรื่อยๆการมีค่าอินมันสําคัญตรงที่ว่าทําให้ SP Recovery ของเราเนี่ยสูงขึ้นนะครับผมซึ่งไนท์เนี่ยถ้าเรากดบัฟทุกอย่าง พยายามให้ได้บับทุกอย่างอยู่ตลอดเวลานะผมทั้งทแอนคิวเกนทั้งออร่าเบททั้งสเปียร์ไดนโมทั้งเอนชานเบททั้งทแอนควิกทั้งแพรลี่อะไรต่างๆมากมายเนี่ยครับถ้าเรากดทั้งหมดเลยให้ทุกอย่างคงสถานนะอยู่ตลอดเนี่ยถ้าเรามีค่าอินที่น้อยนะผมเอเราจะไม่พอใช้ทำให้เราต้องมีของปั๊ม p p นะผมแต่ถ้าเราอัพขึ้นมาสักหน่อย30-40นะผมจะทำให้เรา BSP หมุนเวียนใช้และหมดได้ยากขึ้นมากนะครับผมเพราะส่วนตัวผมเองผมก็อัปติดไว้อยู่แล้วนะครเพราะมันไม่ใช่แค่นั้นนะผมมันอย่างที่บอกไปมันยังเพิ่มค่าดาเมจให้เอนชานเบ e อีกคือได้หลายทางนะผมอย่าไปมองไนท์เหมือนเดิมนะครับว่าไนท์ไม่ต้องอัพอินแล้วผิดผิดเลยนะครับพอเราเป็นรู n ไนท์นะครับผมเราจริงๆแล้วผมมองด้วยซว่าค่าอินพื้นฐานสําคัญนะผมแต่อาจจะไม่ถึงขั้นกับว่า สำคัญจนแบบไม่ต้องทิ้งไว้ที่หนึ่งทิ้งไว้ที่หนึ่งก็ได้ครับผมถ้าคุณรวยถ้าคุณมีสไตล์การเล่นของคุณแบบว่าคุณของปั๊มเยอะอยู่แล้วนะผมไม่สนไม่อั้นนะผมมีทรัพยากรใช้เยอะคุณอาจจะทิ้งไว้หนึ่งก็ได้แล้วไปอัพค่าอื่นเพราะคุณอยากได้ค่าอื่นที่สุดกว่าก็ได้นะครับผมแล้วก็เสริมอีกนิดหนึ่งนะครับผมถ้าเราอัพค่าอินเยอะมันก็จะมีผลสําหรับคนที่เล่นสายดาบนะครับผมแล้วไปผสมกับสายมังกรพ้นไฟนะผมให้ ค่า m a c SP นะผมสูงขึ้นทำให้มังกรพ่นไฟแรงขึ้นนะผมก็อย่างที่บอกไปค่าอินเฉลี่ยนะหถึงเกอัพได้หมดอยากอัพเท่าไหร่ก็แล้วแต่ตัวเองชอบนะผมบางคนอาจจะไม่ชอบ90คิดว่าเยอะไปก็อาจจะอัพแค่50 40-30ก็ได้ทั้งนั้นนะครับผมมาถึงอีกค่าต่อไปที่ค่านี้ก็มีความหลากหลายแต่ว่าน้อยลงกว่าอินหน่อยนะผมคือค่าเด็กค่าเด็กนะครับผมผม แนะนำเฉลี่ยนะผม5 0าสถึงเกนะครับผมทําไมนะผมเดี๋ยวจะมาพูดได้ฟังเพราะว่าบางคนมันสัมพันธ์กับค่ารักเหมือนกันนะผมตรงนี้นะผมการการเฉลี่ยเลยพูดได้ยากว่าถ้าให้มาบอกตรงตรงตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ชอบบอกตรงตรงต,รงตัวอยู่แล้วนะผมผมชอบบอกแบบให้รวมนะผมให้เห็นภาพตรงนี้พูดน,นิดนึงว่าค่าเด็กอย่างที่ทุกคนเข้าใจคือค่าความแม่นยานะครับผมทำไมผมถึงเฉลีย่ย50-90ถึงเ บางคนก็ไม่ชอบค่านี้บางคนก็ชอบนะครับผมมันพูดยากมากเพราะว่ารุนไนท์นะผมเป็นหนึ่งในคาที่หลังๆแล้วนะครับผมสายดาบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายดาบจะเล่นคีทิคอลกันนะครับผมการเล่นคีย์ทิคอลเนี่ยบางคนก็มีคําถามอีกอา้าวแล้วถ้าเล่นรุนไนท์คีทิคอลจะไปอับค่าเด็กทําเกลืออะไรนะครับผมคําตอบนี้ผมมีให้นะครับผมต่อให้เราคีิ์ทิคอลติดนะครับผมติด ว่าไงคือค่าเดที่เขาเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะผมแต่ว่าผมยังแนะนําให้อัพค่าเด็กขั้นต่ําที่50อยู่ดีเพราะว่านะผมถ้าคุณไม่อัพค่าเด็กเลยนะผมความแม่นยําของคุณต่านะผมจะทําให้คุณใช้สกิลแล้วไม่โดนซึ่งส่วนตัวผมมองว่านท์เนี่ยครับมันไม่ใช่แค่ตีคี้อย่างเดียวผมมองว่าการใช้สกิลก็ค่อนข้างสาคัญในหลายสถานการณ์เช่นการกําจัดมอนสเตอร์เป็นหมู่นะผมบางทีคุณต้องการจะใช้อ g กนิช o ั b นเบรก ถูกไหมครับถ้าคุณไม่มีค่าเด็กเลยแน่นอนว่าใช้อินิชชันเบรกและว่าแน่ใช่ว่าคุณตีคิดิข้ลติดตลอดทุกคิดทุกดอกแต่บางทีคุณโดนมอนเตอร์ลุม5-6ตัว7-8ตัวหรือหลาย10ตัวคุณต้องกดใช้อินิชชันเบรกคุณจะมานั่งตีทีละตัวไม่ได้คุณจะตายซะก,ก่อนนะผมหรือว่ามันจะช้าเกินไปในการเคลียร์มอนเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะผมค่าเด็กติดไว้50ขั้นต่ำ หรือว่า90เลยก็ได้แล้วแต่คนนะครับผมจะมาพูดถึงว่า90เนี่ยอัพทำไมนะผม90เนี่ยอาจจะอัพสำหรับคนที่เล่นสายพ่นหรือสายหอกเป็นองค์ประกอบด้วยนะผมเพราะว่าทำไมนะผมเพราะว่าค่าเด็กลดไล่อยู่แล้วนะผมแล้วก็ลดดีเลย์การใช้สกิลออกไปด้วยนะผมซึ่งบางคนก็จะบอกว่าอา้าวสายหอกแล้วจะไปอัพถึง90ทำไม ด้วยเหตุผลหลายอย่างนะผมอย่างที่บอกไปถ้าเราใช้สายหอกเป็นสายรองนะผมเราอาจจะเล่นสายราบเป็นหลักแล้วหอกเป็นรองบางทีเราถือหอกนะผมถ้าเด็กน้อยเราก็แทงว่าวเป็นเรื่องธรรมดาและไม่พอนะครับผมในของสวมใส่ที่ผมอิงนะผมจากาจากแพทปัจจุบันและทุกเซิร์ฟที่ผมคิดว่ามีอยู่แล้วนะผมก็คือพวกเบลวี่แบ c ็คแพคหรือว่าหรือว่าที่คนไทยเรียกว่ากระเป๋านั่นเองนะผม เพราะสายหอกนะครับผมเป็นสายที่โจมตีระยะไกลนะครับผมเพราะงั้นการอัพค่าเด็กค่ได้90ให้แได้โบนัสของกระเป๋าก็คือเพิ่มการโจมตีระยะไกลเพิ่มดาเมจการโจมตีระยะไกลขึ้นอีกนะครับผมก็มันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะอัพเดทถึง90ซึ่งจริงๆแล้วผมก็แนะนําด้วยนะครับผมว่าถ้าคุณเล่นสายหอกเป็นสายรองอัพเดท9กนั้นก็น่าจะมีผลขั้นมากนะครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ต้องการอัพเยอะขนาดนั้นอาจจะแบ่งไปอัพค่าอื่นหมดแล้ว แต่ค่าขั้นต่าที่ผมแนะนำอาจจะก็แนะนำที่เป็น50นะครับผมอาจจะอัพประมาณ50ก็ได้นะครับผมก็มันจะมีดีเทลอื่นอีกครับเช่นเวลาเราไล่เอ็นชารเบหรือว่าไล่สกิลอื่นๆนะครับผมถ้าค่าเด็กสูงสกิลมันก็จะไล่เร็วนะครับผมถ้าค่าเด็กต่ำํำสกิลมันก็จะไล่ช้านะครับผม ผมเคยตัวผมเองเคยไม่อัปเดตนะผมเพราะผมเล่นคีย์ที่เขในช่วงเลเวลแรกๆตอนเป็นลูนไนส์ไล่เอ็ i ชันเบรกก็ใช้เวลาค่อนข้างมากไล่เอนชันเบรกก็ใช้เวลาพอสมควรซึ่งมันบางทีมันทําให้หงุดหงิดได้นะผมมันไม่มันไม่เร็วดังใจนะผมมาถึงค่าสุดท้ายของสายดาบนะผมค่าสุดท้ายของสายดาบตรงนี้เป็นค่าที่สําคัญที่สุดสําหรับสายดาบโจมตีนะผมซึ่งสายดาบโจมตีอย่างที่ทุกคนรู้อยู่แล้วนะผม ก็คือเป็นสายดาบสองมือตีไว้นะผมจริงๆแล้วมันมีสายอย่างอื่นอีกครับสาหรับสายดาบแต่ว่าเป็นสายดาบลองสายดาบลองหมายความว่าไงหมายความว่าสายดาบที่เล่นอิน t ิชันเบรกเป็นตัวลองลองจากลุนพ่นแต่เล่นลุนพ่นเป็นหลักถ้าเล่นสายนี้นะผมรัก ไม่ต้องอัพก็ได้นะผมอัรักแค่นหนึ่งก็ได้แต่ถ้ามาพูดเป็นสายดาบสายลักก็คือสายดาบสองมือสายดาบโจมตีที่เกิดมาเราเล่นสายดาบเป็นหลักเป็นเมตาค่าลักสําคัญมากนะครับผมขั้นต่ํานะผมผมแนะนําให้อัพที่90นะครับผมและเฉลีย่ยมากสุดร2 0 125รย้าแล้วแต่คนชอบเลยร25นั้นการจะอัพ1 2อหรือร25นั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับว่านะครับผมอ่าแพทที่เราเล่น และของที่อยู่ในเซรเวอร์มีของประเภทไหนในการซัพพอร์ตนะครับผมเพราะว่าบางที่เช่น IRO นะครับผมจะมีของ OCP ซึ่งของ OCP เดี๋ยวผมจะไปทำ yeah, คลิปแยกให้นะบอกว่าของ OCP คืออะไรนะผมใน IRO แต่อันนี้ผู้ได้พูดแบบผ่านๆก่อนนะครับว่าถ้ามีของ OCP ครับของ OCP บางอย่างนะครับผมซัพพอร์ตทำให้การเล่นหลัก125อย่างเงี้ยครับ ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นนะผมได้โบนัสดาเมจเพิ่มขึ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนจะอัพลัก125ก็ไม่แปลกนะผมแต่ว่า120ก็เป็นค่าพื้นฐานที่สําคัญสําหรับคนที่มีของชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่าบูทอาเทมเ o อร์บูนะผมรักหรือว่าชื่อจริงๆก็คืออาผมจําชื่อเต็มๆไม่ได้แต่เป็นเทมเปอร์ลบู หรือที่เขาเรียกกันว่ารองเท้าเทมนะผมเป็นรองเท้าเทมประเภทลักเพราะว่ารองเท้านี้บอกว่าถ้าค่าอัพค่าลักร้อยยีบผมจะขีแรงขึ้นอีกนะครับผมเดี๋ยวผมขอเสิร์ชข้อมูลดูสักครู่นะครับผมว่าเทมเปอร์ลลักนะผมมันเพิ่มขีเท่าไหร่แต่ผมจําได้ก็คือประมาณ3 0 4 0จะทําให้เราขีแรงขึ้นอีก3 0 4 0ถ้าเราอัพอ่าลักร้อยยี่สิบในเทมเปอร์ลบูทลักนะครับผม อขอดูสักคูก่นะครับผมสดๆ,ๆจะคีแรงขึ้นอีก30%นะครับผมถ้าเราอัพลักเบรที่120นะครับผมซึ่งตรงนี้หลายคนก็ใส่บูทเทมกันนะครับผมบูทเทมลักกันแล้วก็อัพลัก120ทําให้เราคีแรงขึ้นอีก30%ซึ่งก็สําคัญมากสําหรับสายดาบตีไวอยู่แล้วนะครับผมก็นี่คือค่าสเตตัสนะครับผมที่ผมแนะนําโดยพื้นฐาน แล้วผมโดยค่าฉเฉลี่ยอย่างที่ผมบอกไปนะผมไม่ผมไม่อยากแนะนําแบบเป๊ะๆตรงๆตงัวเพราะว่าความชอบหรือว่าความหลากหลายเนี่ยแต่ละคนชอบไม่เท่ากันนะผมในในในการเล่นต่อสายสายหนึ่งนะผมต่อให้เล่ดดาบเหมือนกันเดี่ยบางคนก็อัพสเตตัสไม่เหมือนกันและตัวผมเองผมก็คิดว่าไม่ควรมีสเตตัสท,ที่ตายตัวอยู่แล้วนะผมว่าอ่าค่าไหนต้องอัพ between, เท่านี้เป๊ะๆเป๊ะๆเท่านี้สําหรับผมมันไม่สําคัญมันเขาเรียกว่า ผมไม่ชอบที่จะล็อกขนาดนั้นนะครับผมก็อันนี้คืออ่าเฉพาะของสายดาบนะบผมมาถึงสายต่อไปกันดีกว่านะครับผมก็สายต่อไปนะครับก็คือสายพ่นสายยอดนิยมและเป็นสายที่หลายคนถามถึงอย่างมากนะครับผมสายพ่นอ่ามาพูดถึงสกิลกันก่อนดีกว่าแน่นอนอยู่แล้วครับพ่นน้ําพ่นไฟยังไงคุณก็ต้องอัปเต็มสายนี้ผมมองว่าไม่ได้หลากหลายมากคือไม่ต้อง เขาเรียกว่าไงไม่ต้องไกด์อะไรมากทุกคนก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าต้องอัพยังไงนะผมดาร์กอนเบสเต็มดาร์กออนเบสวอเตอร์เต็มเป็นอะไรทิ่มัสนะครับก็คือต้องต้องอัพนะผมต้องมีนะผมก็ที่อยากจะพูดมากกว่าคือไอสกิลลองครับซึ่งดาร์กออนโฮลิงเนี่ยต่อให้เราเล่นสายพ่นนะหรือสายมังกรแล้วแต่ควรจะเรียกนะสายพ่นสายมังกรแล้วแต่คนชอบว่าเรียกยังไงอมัน ด o กอนโฮลิงเนี่ยผมมองว่าไม่ต้องอัพเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลค่อนข้างจะไร้สาระราบเท่าที่เขายังไม่เปลี่ยนแปลงยังไม่มีการอัปเดตอะไรแล้วก็เท่าที่ผมแกะแพทมานะผมอ่านจากเพจคุณซิกมามานะครับผมก็ยังไม่มีว่าเขาอัปเดตอะไรเกี่ยวกับสกิลนี้ก็ยังเป็นสกิลไร้สาระต่อไปเป็นสกิลผมมองว่าอย่างนี้นะทุกคัสนะผมมันจะต้องมีสกิลไร้สาระขึ้นมาสักสกิลซึ่ง เหมือนกับว่าคาิที้ทำมาแปะไปอย่างนั้นนะผมให้เห็นว่ามีสกิลแต่ว่าใช้จริงๆไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเลยนะครับผมก็สายพ่นด้วยสกิลหลักๆอย่างที่บอกไปแล้วไม่ซับซ้อนอะไรมากเลยรูนไนท์เป็นอย่างหนึ่งที่ถ้าพูดถึงสายสายหนึ่งนะผมทุกคนจะอัพง่ายนะผม อย่างที่บอกไปสายดาบก็คือ i ินิช i ั n นเบรกสายพ่นก็คือดาร์กอนเบ e สสายหอ,อกก็คือฮันเด e สเปียนะผมแต่ว่าส่วนที่มันจะทําให้ตัวลูนไนซับซ้อนขึ้นมาก็คือการเลือกสายรองนะผมโดยที่สายพ่นเนี่ยส่วนมากแล้วนะผมเขาก็จะเล่นคู่กับ i ินิช i ั n นเบรกเป็นสายรองแต่ก็มีบ้างนะครับผมที่เล่นสายหอ,อกคู่กันไปด้วยนะผมแต่ถ้าเราเมนเป็นลูนพ่นนะผมสเตตัสก็จะต่างจากสายดาบ ที่เกิดมาเพื่อเป็นสายดาบโดยเฉพาะนะครับผมสเตตัสเราจะมาพูดถึงกันนะครับผมสเตตัสที่ผมแนะนําส่วนตัวแล้วนะครับผมแนะนําให้อัพคืออะไรนะครับผมคืออะไรเท่าไหร่บ้างนะครับผมมาเริ่มที่สเตนนะครับผมสเตนห้าสิบถึงร้อยหนึ่งทำไมทําไมมาถึงค่อนข้างกว้างแล้วผมหลายคนอาจจะถามห้าสิบถึงร้อยหนึ่งเฉลี่ยในกว้างมากแล้วผมห้าสิบถึงร้อยหนึ่งผมเฉลีย่ยเพราะว่าอย่างนี้นะครับผมถ้าคุณอ 50, เอาห้าสิบผมบอกว่าห้าสิบคนยืนพื้น ทำไมนะผมเพราะว่าเอาไว้แบกของนะผมคุณควรจะแบกของไว้ปั๊มเวลาคุณเล่นลุนพ่นนะผมเวลาเก็บเลเวลคุณควรจะมีสเตนไว้ขั้นต่ำนะผมนี่คือน้อยมากครับผม50เพราะว่าคุณต้องแบกยาแบกอะไรต่างๆนะผมไปพ่นไฟพ่นน้ําแล้วก็ที่สําคัญเวลาเก็บเลเวลนะผมดักตนเบสจัดแรงนะผม อย่างที่บอกไปที่ผมวิเคราะห์เรื่องสกิลให้ฟังดาวน์คอนเบสแรงตามเลือดปัจจุบันของเรานะผมเพราะฉะนั้นเลือดก็ควรจะสูงที่สุดและเต็มไว้ให้ตลอดและการที่เราจะทําให้เลือดเราเต็มได้ตลอดหรือว่าเลือดสูงตลอดก็คือเราควรจะมีของปั๊มเยอะนะผมและไม่เท่านั้นการที่เราพกของปั๊มเยอะจากการที่ค่าสเตนแบกของได้เยอะจะทําให้เราเก็บเลเวลอยู่ที่ที่หนึ่งได้นานก่อนที่เราจะต้องมานั่งกลับไปจุดเซฟกลับไปคาฟาเพื่อดึงของออกมานะผม แล้วถ้าทําไมบางคนอัพถึงร้อยนะผมหรือว่าตัวผมเองบางทีเล่นหลุดพ้นแต่อัพสเตนถึงร้อยเพราะอะไรนะผมเพราะบางทีผมใช้อินดิชั่นเบรกคู่กันไปด้วยนะผมกับสถานการณ์บางอย่างนะครับผมที่ผมไม่ต้องการใช้ลูนอ่าไม่ต้องการพ่นเป็นทาาดน้ําหรือเป็นทตุไฟแล้วผมต้องการใช้อินดิชั่นเบรกในการโจมตีปกติในการที่จะใช้อาวุธอย่างอื่นเช่นาตาลมท่าด,ดินทตุศักดิ์สิทธ ธาตุอื่นๆขึ้นอยู่กับประเภทของอาวุธนะครับผมเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะไม่ได้ใช้อีน i ช i ั n นเบรกอาจจะไม่ได้ใช้ดาร์กเบรกแล้วไปใช้อ g นิช i ั n นเบรกคู่กันไปนะครับผมตรงนี้ก็อัพได้หลากหลายแล้วแต่คนุนะผมแต่แนะนำอย่างที่บอกไป5 0าสถึงร้อยนึงค่าเฉลี่ยนี้ผมว่ากลำลังดีแล้วแต่ชอบว่าคุณคิดว่าลงตัวที่เท่าไหร่นะครับผมแต่ผมได้แต่แนะนำความสำคัญของมันให้ฟังนะผมอย่างที่ผมบอกไปผมไม่ชอบฟิก ตายตัวตรงตรงต,รงตัวนะผมไม่ใช่สไตล์ของผมนะผมมาต่อที่ค่าต่อไปซึ่งกว้างมากคือค่าอาจินะผมบางคนบอกอา้าวทำไมค่าอาจิถึงมีผลนะผมทําไมผมถึงแนะนําแบบนี้ผมแนะนำานึถึงเกาผมทำไมผมถึงแนะนำานึถึงเกบนผมอันนี้เขอน่าสำคัญมากๆนะผมเพราะว่าค่า,าจิอย่างที่บอกไปนะผมมีผลกับค่า t t a c k s p e e d นะผมซึ่งค่า Attack Speed มีผลกับ Animation ของสกิลนะผมอันนี้เป็นส่วนที่หลายคนไม่รู้นะผมว่าเวลาตัวละครเราใช้สกิลเนี่ยจะทุกคัทเลยครับจะออกท่าทางต่างๆนะผมจะออกท่าชูแขนท่าพ่นท่าปาหรือท่าอะไรก็ตามนะผมซึ่ง a n i m เมช o n ตรงนี้นะผมจะสอดคล้องกับค่า t t a c k s p e e d นะผมหมายความว่ายิ่งตัวละครเรา a n i m เมช o n เร็วเท่าไหร่ก็ มันก็จะขึ้นอยู่กับค่าอัลเทอรสปีดเพราะฉะนั้นยิ่งมันเร็วมันก็ยิ่งจะยิ่งใช้ได้รัวนะครับตรงนี้แยกจากดีเลย์ออกไปอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าอจิอาจจะไม่อัพก็ได้ถ้าคุณไม่ต้องการให้มันรัวขนาดนั้นนะครับผมในการลูนพ่นเพราะลูนพ่นเป็นสายที่ต้องพ่นออกไปรูๆอยู่แล้วนะครับผมแต่ก็อัพได้ถึง90เลยถ้าบางคนเล่นผสมสายดาบเล่นเป็นสายมิกสายมิกก็คือสายผสมจริงๆคือคุณสามารถมีของที่จะเล่นได้ทั้งพ่นแล้วก็ เล่นดาบอย่างละครึ่งครึ่งไปเลยก็คือแม้คุณจะเล่นเป็นเมนพ่นแต่คุณสามารถทำแอคเซปีดได้ร้อยเก้าสิบสามนะครับผมและที่สำคัญอีกอย่างคือลูนสายพ่นถือดาบสองมือนะครับผมทําไมหลายคนที่แบบไม่ได้เล่นมาอาจจะสงสัยเฮ้ยถือดาบสองมือจริงเหรอเป็นสายถึกนะเป็นสายเลือดเยอะถือดาบสองมือจริงหรอใช่ครับเพราะว่าอาวุธในการพ่นไฟที่ดีสุดคืออาวุธที่ชื่อว่าไทกุยอนนะครับผมไทกุยอนเป็น ดาบสองมือนะผมเป็นดาบที่ลูนพ่นใช้กันเยอะมากในการเก็บเลเวลแล้วก็ในการพ่นทั่วไปนะผมเขามาจะใช้ดาบนี้กันเพราะดาบนี้นะผมเวลาที่จ็อบเลเวลตันนะผมมันจะให้ลดดีเลย์ของสกิลลงไปด้วยนะผมซึ่งตรงนี้อ่าดีเลย์เนี่ยเป็นค่าที่สำคัญที่สุดนะผมสำหรับลูนพ่นนะผมคุณยิ่งทำดีเลย์ได้น้อยเท่าไหร่นะผมพ่นก็จะยิ่งพ่นได้หลัวเท่านั้นอ่า เพราะฉะนั้นค่านี้นะผมสาหรับสายอจิจึงเป็นค่าที่อ่าไม่ใช่โทษรับค่าอจิสําหรับสายลูนพ่นนะผมจึงเป็นค่าที่ผมมองว่าค่อนข้างสําคัญประมาณนึงนะผมแต่บางคนอาจจะไม่อัพก็ได้เพราะว่าเขาอยากจะเล่นแบบพ่นแล้วก็ถึกตรงตัวไปเลยนะผมไม่ได้อยากจะมาตีไวหรืออะไรยอมเสียค่าแอนิเมชันดีเลยนิดหน่อยนะผมมาเน้นเรื่องค่า ต่อไปที่จะพูดถึงดีกว่านะครับผมค่าต่อไปที่ที่จะพูดถึงแน่นอนอยู่แล้วถ้าคุณเป็นลุนพ่นนะครับผมวิดนะครับผมผมแนะนำนะครับผมค่าเดียวเลยนะครับผมร้อยยี่สิบหรือสูงกว่าขึ้นไปนะครับผมไม่แนะนําให้ต่ากว่านี้ถ้าคุณเล่นเป็นลุนพ่นคุณควรจะมีค่าวิดท,ที่ร้อยยี่สิบจริงๆนะครับผมอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคุณเล่นเป็นสายมิกมากแค่ไหนคุณผสมมากแค่ไหนที่จะ อยอมเสียค่าวิตไปเพื่อไปอัพค่าอื่นนะผมแต่ส่วนตัวแล้วผมเห็นก็วิต120บวกกันหมดนะบ,บวกหมายความว่าวิต120ขึ้นไป1 2 0ถึง125 130นะครับผมแล้วแต่คนนะครับผมแล้วแต่ว่าอยากสุดแค่ไหนนะครับผมเพราะว่าอย่างที่รู้กันอยู่แล้วว่าวิตเป็นค่าที่สัมพันธ์มีความสัมพันธ์ที่สุดกับดาเมจของสกิลพ่นไฟนะครับผมยิ่งเลือดเยอะ ยิ่งพ่นแรงนะผมยิ่งอัพวิดเยอะเลือดกย็ยิงเยอะนะผมและไนท์เป็นคา่าที่อัพวิดแล้วได้เลือดเยอะที่สุดต่อ1วิดนะครับผมมาถึงค่าต่อไปนะผมค่าอินนะผมค่าอินสำหรับรูนพ่นผมแนะนำนะผมที่90ขั้นต่ำถึง120แต่จริงๆ ไม่จำเป็นต้อง120ก็ได้นะผม120นั้นสำหรับคนที่ต้องการสุดจริงๆในค่า SP นะผมค่า MAC SP เพราะว่าค่า MAC SP มีผลกับรูนพ้นนะผมอาจจะไม่เท่าเลือดนะผมแต่บางคนก็อยากได้ให้เยอะที่สุดนะผมสำหรับคนที่แบบบ้าขั่งจริงๆนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผม In นะผมในคลิปที่แล้วที่ผมบอกไปเกี่ยวกับโลกของ Lenovo In นั้นลดไล่ด้วยนะผมและการลดไล่สำคัญสำหรับ ลูนสายพ่นนะผมลูนสายพ่นคีย์ที่สำคัญคือลดดีเลย์ลดไล่แล้วก็เลือดเยอะแม็กเอสพเยอะนะครับผมเพราะฉะนั้นค่าอินผมแนะนำก็แนะนำที่90้าสิบถึงร้อยี่สิบแล้วแต่คนชอบนะผมว่าอยากสุดมากแค่ไหนแต่ก็ขึ้นอยู่กับของสวมใส่ด้วยอีกแล้วนะผมทุกค่าขึ้นอยู่กับของสวมใส่หมดเลยนะผมมาถึงที่ค่าต่อไปที่สำคัญไม่แพ้ค่าอินนะครับก็คือค่าเด็กนะผมอย่างที่รู้อยู่แล้วนะผมค่าเด็ก ลดไลนนะครับผมแล้วก็ลดดีเลย์ด้วยนะครับผมผมก็แนะนำขั้นต่ำเท่ากับอินนะผมคือขั้นต่ำที่90แล้วก็เฉลี่ยนะครับผม90 120บถึงบางคนอาจจะอัพร2 0ไปเลยผมถ้าอยากได้ค่าด,ดีเลย์ที่น้อยที่สุดนะครับผมแต่จริงๆแล้วทางนี้ทางนั้นนะครับผมขึ้นอยู่กับของสวมใส่นะครับผมบางคนรวยนะครับผมมีของมีการ์ดบอสใส่นะครับผมก็อาจจะไม่ ไม่ต้องอัปเด็กเยอะขนาดนั้นนะผมแต่บางคนแบบอยากได้ดีเลย์น้อยๆแต่ว่างบตัวเองก็น้อยนะครับผมไม่มีปัญญาไปซื้อการบอสใช้ก็อัพอาจจะทดแทนด้วยการค่าอัพสเตตัสอัพค่าสเตตัสนะผมไปที่เด็ก120เลยก็ได้นะผมตรงนี้มีจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะผมคือค่าเด็กนะผมในแพทเลนเวลของสวมใส่หลายอย่างนะผมค่าสเตตัสมีผลกับโบนัสต่างๆ ที่จะให้ในค่าของสวมใส่นะครับผมเพราะฉะนั้นยกตัวอย่างอย่างเช่นกระเป๋านะครับผมกระเป๋าหรือว่าที่เรียกกัว่าเบเบอรี่แบ็คแพคนะผมถ้าอัปเดต90จะเพิ่มการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นอีกนะผมเพราะฉะนั้นการที่เพิ่มการโจมตีระยะไกลเนี่ยก็จะเพิ่มดาเมจให้กับลูนพ่นไฟด้วยนะผมในแพท175ขึ้นไปนะผมเพราะว่า d าร์กนเบสในแพท175 เป็นต้นไปนะผมจะสูตรคำนวณจะคำนวณการจบตีระยะไกลด้วยอย่างที่เคยบอกไปแล้วก่อนหน้านี้นะผมเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะอัพค่าเด็กให้สัมพันธ์กับของสวมใส่ที่เราจะใส่นะผมมาถึงค่าสุดท้ายที่สัมพันธ์น้อยที่สุดนะผมสำหรับรูนสายพ่นถ้าคุณเล่นเมตาสายพ่นจริงๆนะผมโดยที่คุณไม่ต้องการมิก อะไรเลยนะผมก็ไม่ต้องไปอัพนะผมค่ารักก็ทิ้งไว้ที่1ก็พอนะผมแต่ว่าทาั้งนี้ทั้งนั้นขอเสริมนิดนึงนะผมคุณอาจจะอัพรักก็ได้ถ้าคุณเล่นผสมนะผมผสมก็คือผสมสายพ่นแล้วก็มีสายดาบมาผสมด้วยคุณต้องการเล่นผสมทั้ง2แบบนะผมไม่ต้องการจะพ่นอยู่อย่างเดียวต้องการจะตีธรรมราด้วยก็สามารถทําได้นะผมจะเห็นนะผมว่าพอผมอธิบายค่าสเตตัสไปเนี่ยจะเห็นว่าลูนไนท์เนี่ยเป็นหนึ่งในคาสทที่ เล่นผสมได้หลายแบบจริงๆแล้วผสมได้หลายแบบมากนะผมไม่ใช่แค่แบบแค่ที่ผมบอกนะผมจริงๆแล้วมันมีคนเล่นที่หลากหลายอีกมากนะครับผมเล่นแบบพน่นพ่นด้วยพ่นก็เขาเรียกว่าไงพ่นก็แรงด้วยแล้วก็ตีก็ไวด้วยทํา spd ได้ร้อยเก้าสามด้วยนะผมมันอยู่ที่ว่าส่วนตรงนี้ส่วนตัวตรงนี้ผมมองที่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณจะ ต้องการให้ตัวละครเป็นแบบไหนนะผมบางคนก็อัพค่าเฉลี่ยทุกๆค่าเนี่ยแบบกระจายกระจายเลยนะผมเกห้าอย่างก็มีผมก็เคยเห็นลูไนเล่นอย่างนั้นแล้วก็เป็นสายที่เก่งด้วยนะผมคือทําได้หลายอย่างนะผมพ่นไฟก็ได้ไม่ได้สุดนะผมอาจจะแรงไม่สุดแต่ก็คือพ่นไฟได้แล้วก็ตีธรรมดาได้อิน e ิชชันเบรกได้ด้วยนะผมแล้วก็จะมาพูดถึงส่วนสุดท้ายนะผมก็คือสายตัวเลือกสายสุดท้ายก็คือสายหอ,อกซึ่งคนก็ค่อนข้างอับน้อย นะครับผมตรงนี้ทําไมผมถึงต้องกล่าวถึงสายผสมก่อนนะครับผมเพราะว่าบางคนเล่นผสมจริงผสมคือผสมอะทุกอย่างอยากจะเล่นทุกอย่างนะครับผมก็คือบางคนเขาก็อัพแบบให้เล่นสายหอ,อกได้ด้วยตรงสายหอ,อกส่วนตัวแล้วผมไม่ได้มีสเตตัสที่แนะนําเพราะว่ามันไม่ใช่สายหลักนะครับผมไม่ใช่สายหลักหมายความว่าผมไม่แนะนําให้อัพสเตตัสที่บิวมาเป็นหอ,อกเพราะมันส่วนตัวผมมองว่ามันไม่มีนะครับผมมันไม่มีเมตาที่เป็นหอ,อก เพราะฉะนั้นนะผมค่าสเตตัสที่จะสัมพันธ์กับหอกผมจะพูดแค่คร่าวๆแล้วกันก็คือค่าสเตนกับค่าเด็กเท่านั้นเองนะผมค่าสเตนเป็นเรื่องเบสิกเลยก็คือเพราะว่าค่าโจมตีปกติของเรานะผมจริงค่าโจมตีปกติของเราสูงนะผมสกิลฮันเดสเปียก็จะแรงขึ้นเพราะมันเป็นสกิลที่คำนวณการโจมตีปกติอยู่แล้วนะผมแล้วก็ค่าเด็กนะผมค่าเด็กค่าเด็กก็คือ หลักการเดียวกันลูนสายพ่นนะผมคือเราอัพค่าเด็กให้ได้โบนัสจากอุปกรณ์สมใส่นะผมถ้าคุณอยากได้หอกฮันเดสเปียร์เม็แรงคุณก็จับเด็ก90แล้วคุณใส่กระเ๋าหรือว่าของสมใัยอื่นๆก็ตามนะผมที่ทําให้การโจมตีระยะาไกลาแรงขึ้นอย่างที่บอกไปนะผมเพราะว่าฮันเดสเปียเป็นสกิลโจมตีระยะไกลอย่างที่ผมได้บอกไปในช่วงวิค์สกิลให้ฟังนะผมแต่ผมไม่ไม่แนะนําแล้วก็ไม่ไม่ ไม่ควรจะมีเมตาสายหอกนะผมในปัจจุบันเมตาสายหอกนะผมจะเกิดขึ้นหลังจากแพดสองเป็นต้นไปซึ่งโหเป็นแพดท,ที่อีกไกลครับผมอีกไกลมากนะผมและก็ผมมองว่าต่อให้มีเมตาสายหอกขึ้นมาสุดท้ายแล้วเรื่องการอธิบายสเตตผมได้อธิบายไปหมดแล้วในสายดาบและสายพ่นนะผมผมมองว่าต่อให้มีสายหอกขึ้นมาการอัพสเตตัส ก็ไม่ได้ต่างจากสายดาบหรือสายพ่นนะผมอยู่ที่เราโฟกัสเรื่องไหนมากแค่ไหนมากกว่านะผมเพราะว่าผมส่วนตัวผมยังมองว่าหอกเป็นแค่สกิลสายหนึ่งขึ้นมาที่ไม่ใช่สกิลสายหลักนะผมหลายหลักของลูไนจริงก็คือสายดาบและสายพ่นนะผมสองสายนี้คือสายหลักจริงๆที่เราจะโฟกัสและเราจะเล่นกันจริงๆนะครับผมมาถึง ช่วงสุดท้ายแล้วนะผมสำหรับการแนะนำลุนไส์คาสนาล์ลุนไนส์นะผมโดยที่นะผมผมขอพูดล่วงหน้าก่อนสักนิดนึงว่าตอนแรกผมกะว่าผมจะทำสถานที่เก็บเลเวลแนะนำด้วยแต่คิดไปคิดมานะผมมันจะยืดยาวมันจะหลากหลายมากแล้วจริงๆแล้วสถานที่เก็บเลเวลมันสามารถพูดโดยรวมได้ในหัวข้อเดียวนะผมซึ่งผมจะไปทำให้ทีหลังผมคิดว่าทุกคาส์เนี่ยมันก็ ขเขาเรียกว่าไงถ้าเรามาพูดตรงนี้นะผมผมพูดตรงนี้ผมพูดว่าลูนไหเก็บเลเวลที่นี่เลเวลเท่านี้เท่านี้พอผมไปทําคลิปเรอ่ยงกาศที่มันก็จะซ้ามๆเหมือนเดิมอีกผมไปทําคลิปเกิโยตินคอร์สหรือว่าคาัสอื่นๆที่มันก็จะคล้าย,ายาๆซ้ำๆเดิมๆอีกเพราะฉะนั้นผมว่าผมไปทําคลิปเกี่ยวกับท,ที่เก็บเลเวลเนี่ยเป็นคลิปแยกเลยดีกว่าให้เสพกันไปเกี่ยวกับสถานที่เก็บเลเวลอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับผมแล้วช่วงสุดท้ายผมจะมาพูดถึงอะไรช่วงสุดท้ายผมจะมาพูดถึงของสวมใส่ นะครับผมของแต่ละสายนะครับผมตรงนี้พูดยากมากๆเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่านะครับผมแต่ละเซิร์ฟเวอร์แต่ละที่นะครับผมแพทไม่เหมือนกันของไม่เหมือนกันนะครับผม IRO มี OCP นะครับผมเซิร์ฟไทยยังไม่มีนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ากาวิ t y ์เกมเทรณนะปัจจุบันนะครับผมเพราะว่าเซิร์ฟยังไม่เปิดณนะปัจจุบันที่ผมทำลิปเซิร์ฟยัง เซิร์ฟกับวิตี้เกมเช็คยังไม่เปิดนะผมถ้าอิงจากเซิร์ฟไพร์ปัจจุบันก็คือเซิร์ฟแอดการ์ดนะผมยังไม่มีของ OCP นะครับผมซึ่งตรงนี้มันสัมพันธ์มากๆในการเลือกของสวมใส่นะครับผมแต่ว่าผมจะพูดแบบข้าวๆนะครับผมข้าวๆให้ฟังนะครับผมเพราะว่ามันเจาะจงไม่ได้จริงๆนะครับผมอย่างที่อธิบายไปเรื่องความต่างของแพทแต่และเซิร์ฟเวอร์มันไม่เท่ากันนะครับผมโดยผมจะพูดถึงอของที่ผมคิดว่ามันจะต้องมีในทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผม เป็นของแพทหลักที่มีในทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมโดยผมจะพูดเป็นภาพรวมไปแทนนะครับผมอาจจะตรงนี้ขออภัยนะผมถ้าใครต้องการเจาะจงหงสงสัยมากๆบอกจริงๆว่ามันบอกตายตัวไม่ได้จริงๆเพราะแต่ละเซิร์ฟมันไม่เหมือนกันนะผมถ้าผมบอกแบบหนึ่งนะผมไปอีกเซิร์ฟมันก็เป็นอีกแบบคนก็จะโวยกับผมว่าอา้าวบอกให้ใส่อันนี้ทําไมหาในเซิร์ฟนี้ไม่มีนะผมกลับกันบางเซิร์ฟมี ของที่เขาเียกว่ามีของอีกชิ้นแต่ผมไปพูดอิงจากเซิร์ฟนี้แล้วคนไปเจอว่าเอามีของชิ้นนี้ทําไมไม่แนะนําของชิ้นนี้ดีกว่านี่ทําไมไม่ได้แนะนําตอนทําคลิปนะครับผมผมเลยพูดว่าผมขออธิบายแบบภาพรวมดีกว่านะครับผมสําหรับสายดาบแล้วกันนะผมอย่างที่ผมบอกไปกระจายเป็นสายเมื่อกี้นะผมสายดาบมาดูกันนะครับผมว่าจริงๆแล้วสายดาบเนี่ย ขอสสใสเป็นยังไงโดยผมขอเริ่มที่อาวุธก่อนนะครับผมอาวุธสายดาบนะบผมถ้าเอาแพทที่ผมคิดว่าจะต้องมีนะผมซึ่งที่แอดกาดอย่างที่บอกไปที่แอดกาดอยู่ที่เลเวลร้อาสิมันก็จะไม่มีอาวุธชิ้นนี้นะผมอาวุธชิ้นนี้ก็คือลินดี้ฮอปนะผมสายดาบ2มือนี่คืออาวุธขั้นสูงสุดแล้วนะผมที่คุณจะหาได้และมันจะอยู่ต่อไปอีกยาวมากๆจนกว่า จะมีแพทในอนาคตคือแพทเลเวล200ก็จะมีอาวุธใหม่มาแทนที่แต่ผมก็มองยังมองว่าอาวุธใหม่ก็ยังแทนที่ได้ไม่ไม่ถึงการ100%นะผมผมมองว่าลินดี้ฮอปเป็นหนึ่งในอาวุธที่สูงนะครับที่อยู่จุดสูงสุดนะผมของลูนไนส์สายดาบ2มือสายโจมตีนะผมคุณควรจะหาอาวุธนี้นะผมมาใช้ถ้าคุณมีเงินถึงถ้าคุณมีงบถึงนะผมเพราะว่าอาวุธนี้ดีมากๆนะผมอาวุธนี้ดียังไง มาเจาะอธิบายให้ฟังนะครับผมลินดี้ฮอปเป็นอาวุธดาบสองมือนะครับผมเลเวลสี่นะครับผมเป็นอาวุธดาบสองมือที่โอ้โหพลังโจมตีก็สูงมากๆนะครับผมพลังโจมตีอยู่ที่3 4 0อี่บนะครับผมนี่คือค่าพลังโจมตีพื้นฐานคือสูงที่สุดในดาบสองมือที่ผมเห็นมาแล้วนะครับผมและอาวุธไม่เท่านั้นนะครับผมอาวุธยังเป็นอาวุธที่มี2ลรูด้วยนะครับผมแล้วก็ มีโบนัสเพิ่มเข้ามาอีกนะผมโดยที่ลินดี h o อนะผมเป็นอาวุธที่ให้โบนัสตามนี้นะผมถ้าอาวุธตีทุกตี2บวกจะให้ค่าแอคแท็อีก1%นะครับผมหมายถึงว่าทุกบวก2บวกแอคแท็ก่ง1%ถ้าตีบวก10ก็บวก a อคแท็กนะครับผมและเพิ่ม a อ t แท็กส e ีดอีก1%ต่อเลเวลของการตีบวกตรงตรง,ต,รง,ต,รงตัวนะครับผมหมายความว่าทุก1ตีบวกเพิ่มแอคแท็กสปีด หรือว่าค่าการโจมตีเร็วนะครับผมทําให้ตัวละครตีเร็วนะครับผมบวกอีก1%นะครับผมหมายความว่าถ้าตีบวกสิบนะครับผมสมมุติฐานเดียวกับเมื่อกี้ถ้าตีบวกสิก็จะบวกแอคเทสปิดอีก10%นะครับผมสิเเท่ากับอะไรคิดง่ายๆนะครับผมเท่ากับการดอปเพลแกงเกอร์นะครับผมหรือว่าการบอสเอวีพีนะครับผมถ้าลินดี้ฮอปตีบวกสิก็เหมือนกับว่ามีดอปเพลแกงเกอร์ติดอยู่ในอาวุธนะครับผมแล้วก็มีจุดที่เสริมเข้ามาอีกนะครับผมคือ าดาบตัวนี้นะผมไม่สามารถถูกทำลายได้แล้วผมตรงนี้สำคัญยังไงนะผมตรงเซ็กชันรูนผมลืมบอกไปนิดนึงนะผมเรื่องเกี่ยวกับการวิเคราะห์สกิล เฉพาะลูนมาสเตอรี่เกี่ยวกับหินลูนนะผมจะมีหินลูน2หินลูนนะผมที่ทําลายอาวุธเราได้นะผมก็คือหินลูนทูเลซัตนะผมทูเลซัตก็คือหินลูนที่บวกเตน30สามสิบและทําให้เราตีแรงขึ้นหินลูนตรงนั้นนะครับผมมีข้อเสียก็คือมีโอกาส 0. 1ซที่เราตีตีอยู่แล้วอาวุธเราจะพังนะผมแต่ถ้าเป็นลินดี้ฮอปนะผมลินดี้ฮอปไม่มีโอกาสพังเพราะฉะนั้นเราใช้หินลูนนี้ได้อย่างสบายใจแล้วก็หินลูนอีกหินลูนหนึ่งที่มีผลนะครับผมก็คือ ฮิลลูไลโดนะครับผมหรือว่าอ่าคัตชิ่งสไตล์นะผมฮิลลูที่ผมพูดเหมือนกับว่าอาชูล่าสไตล์นะผมฮิลูนี้นะครับผมมีโอกาสที่จะทำลายอาวุธเราเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ลินดี้ฮอปเราก็จะใช้อาวุธนี้ได้โดยไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่ต้องกังวลใจเลยนะครับผมมาต่อกันนิดนึงนะครับผมลินดี้ฮอปมีจุดที่น่าสนใจมากๆนะผมเกี่ยวกับของชิ้นหนึ่งเป็นเครื่องประดับก็คือ Immortal d o ด t a กแ อิมมัทเทลด็อกแท็กเป็นของ OCP นะครับผมไม่สามารถการันตีได้นะผมว่าเซิร์ฟไทยจะมีหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าแกวิตี้เกมเทคใครนะครับผมฟังอยู่โปรดเอาอิมมัทเทลด็อกแท็กมาขายใน OCP สําหรับลูไนทุกคนนะครับผมชีวิตจะได้ดีขึ้นมากนะครับผมเพราะว่าอิมมัทเทลด็อกแท็กนะผมมีโบนัสกับลินดี้ฮอปนะครับผมแต่ผมขอพูดถึงตัวอิมมัทเทลด็อกแท็กเพียวๆก่อนนะครับเป็นเครื่องประดับนะครับผมมีหนึ่งลูนะผม อิเมอร์ด็อแทบวกไอแทกห้และบวกเมจิกไอแท็กห้าสิบนะผมแล้วก็ลดดาเมจที่ได้รับจากท่าจากมอนเผาอันเดสเรเซ็นะผมตรงนี้ไม่ได้สำคัญนะผมอิมเมทเทอรดอกแท็กสำคัญตรงที่ว่าถ้าใส่คู่กับลินดี้ฮอปนะผมจะทำให้เราคีแรงขึ้นบวกอีกสเปอร์เต่อค่าตีบวก1บวกของลินดี้ฮอปนะผมหมายความว่าไงหมายความว่าอย่างที่สมมติไปเมื่อกี้ถ้าลินดี้ฮอปตีบวก1ิบนะผม ก็จะทำให้ตัวลูไนท์นะผมขีแรงขึ้นอีก30%นะผมถ้าใส่ i m m o r t a ท d u c ดักแทด้วยซึ่งสำคัญมากๆนะผมทำให้ขีแรงขึ้นสูงขึ้นมากๆแล้วแต่นะผมว่าเราตีบวกอาวุธเท่าไหร่ถ้าคนบ้าๆเขาก็ตีกันถึง14-15ก็จะขี้แรงขึ้นอีกนะผมเอาไปคูณต่อ1บวกคูณอีก3นะครับผมแล้วก็ถ้าลิ l y ี่ฮอตีบวก9หรือสูงกว่านะผมใส่คู่กับอิมม r t เท d ร c t ักแท นะครับผมจะทําให้เราได้ค่าคริติคอลบวกอีก50%านะครับผมอันนี้ไม่ใช่ค่าคริติคอลที่ทําให้เราตีแรงนะครับผมคือโอกาสติดคริติคอลบวกอีก50%นะครับผมเยอะมากๆนะครับผมทําให้ลูนไนท์มีค่าคริติคอลนะครับผมเกินร้อยได้สบายๆถ้าใส่ลีนที่ฮอปคู่กับอิมมัทเทอร์ด็อกแท็กนะครับผมแล้วก็มีอีกโบนัสหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็คือถ้าลีนที่ฮอปตีบวกเก้าหรือสูงกว่านะครับผมจะทําให้ตีบอสแรงขึ้นอีก25%นะครับผมซึ่ง ผลนี้ก็คล้ายๆกับการ์ดมาดำนะผมเพราะการ์ดมาดำจะทำให้เราโจมตีบอสแรงขึ้นอีก25%นะผมคงเห็นความสำคัญแล้วนะผมว่าทำไมผมถึงพูดว่าอยากให้กับวิธีเกมเทคนะผมเอาอ m ม o ัทท์ด็อกแท็มาขายเป็น OCP หรือจะเป็นรูปแบบอะไรก็ตามนะผมในเซิร์ฟไทยในอนาคตเพราะว่าเป็นของที่สำคัญมากๆที่ลูนไนจะต้องมีเมื่อเขามีแพท ที่ดรอปลินดี้ฮอแล้วนะผมโดยที่ลินดี้ฮอนะผมตัวลินดี้ฮอดรอปจากบอสที่ชื่อว่า s t ตฟานนะผมสเตฟานเนี่ยเป็นบอสที่อยู่ในดันเจียนสกายฟอร์เทสนะผมสกายฟอร์เทสเป็นดันเจียนของแพทร้อยเจ็ดสิบห้านะผม uh, ตัว Sky f o r ร์เทสคือ uh, เป็นเมม o r อรี่ดันเจียนนะผมเป็นเมมเบอรี่ดันเจีเป็นอีสตนดันเจียนนะผมเราสามารถลง Sky f o r ร์เทสได้โดยไม่ต้องยุ่ง กับใครนะผมเพราะว่าระบบอิสแตนเดอร์เจนคือเราลงไปแล้วเราอยู่ของเราเองคนเดียวนะผมแต่ละผู้เล่นแต่ละคนจะลงอิสแตนเดอร์เจนโดยแยกจากจากคนอื่นไปเลยนะผมไม่เหมือนกับการไปล่าบอสตามปกติล่าบอสตามปกติเราล่าตามแมปเราต้องแยกกับคนอื่นนะครับผมแต่บอสได้อิสแตนนะผมเราล่าของเราเองได้เลยนะครับผมโดยที่สกายฟอเทสลงได้อาทิละครั้งแล้วก็อัตราดอกนบี้ฮอปอยู่ที่0.02% โอกาสดรอปต่ำม,มากเท่ากับการ์ดนะผมต่อให้ดนเจนเข้ามาแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาระยะเวลาประมาณหนึ่งกว่าที่จะมีลินดี้ฮอเข้ามาดรอปมาให้มีคนใช้กันในเซิร์ฟเวอร์นะผมซึ่งเรื่องอินสแตนแดนเจนเนี่ยเดี๋ยวผมไปพูดแยกไปทำคลิปแยกดีกว่ามาพูดตรงนี้มันยืดยาวนะผมเพราะว่าตรงนี้เราโฟก,กัสเรื่องลุนไนนะผมก็จากที่ได้ฟังกันไปคนอาจจะคิดแล้วว่าโอ้โหเป็นอาวุธที่ดีมากแต่อย่างที่บอกไปโอกาสดรอปค่อนข้างตา่ำแล้วก็ กว่าถ้าแพดมาแล้วผมกว่าที่จะดรอปมาได้โหอาจจะต้องใช้เวลาเพราะว่าโอกาสดรอปต่ำมากนะครับผมโอกาสดรอปเท่าการบอสเลยตัวการบอสตัวบอสก็เขาเรียกว่าไงความหายยากก็เท่ากับการบอสไปเลยนะครับผมซึ่งผมมั่นใจว่าออกมาแรกๆก็คงจะมีราคาประมาณหนึ่งนะครับผมแต่ถ้าไม่มีลินดี้ฮอปล่ะ อาวุธอะไรที่เราจะใช้กันนะผมสำหรับลูใน่าใสดาบก็คืออาวุธที่ชื่อว่าไวโอเลตเฟียนะผมหรือว่าที่เรียกกันจนติดปากว่าดาบม่วงนะผมดาบม่วงเป็นอาวุธที่เรียกว่าไงอะดีนะผมดีอยู่แล้วนะผมดีคือโดยปกตินะปัจจุบันที่แอดกาดก็เป็นอาวุธขั้นสูงสุดนะผมสำหรับแพท150หดาบม่วงเป็นอาวุธที่โจมตีแรงที่สุดนะผมค่าไอคแทกอยู่ที่275นะครับผมแล้วก็เป็นอาวุธเลเวล4มี2รลู นะผมดาบม่วงได้จากการลงดันเจี้ยนร้อยชั้นนะผมเอาดาบแดงกระดาบฟ้ามาผสมกันเป็นดาบม่วงนะผมกลายเป็นดาบสองมือสำหรับไนท์นะครับผมซึ่งตัวดาบนั้นมีเอฟเฟกด้วยแน่นอนนะครับผมจะมาพูดถึงเอฟเฟก์ที่สำคัญดีกว่านะครับผมก็คือตัวดาบม่วงเมื่อโจมตีนะผมมีโอกาส5%นะครับผมที่จะทำให้ในระยะเวลา5วินาทีต่อไปนะครับผมการโจมตีการโจมตีทั้งหมดของเรานะครับผม จะทะลุดีเฟนต์ของศัตรูหมดเลยมีผลเหมือนอะไรมีผลเหมือนการ์ดสามูไรสเปกเตอร์หรือว่าบอสซามูไรนั่นเองนะผมแต่ต้องรอให้ดาบมันออกผลนะผมซึ่งมีโอกาส5%ถ้าเราตีรัวมันก็ออกไม่ยากนะผม5%นะผมพอออกปุ๊บจะทำให้เราตีทะลุดีเฟนต์ทุกอย่างไปเลยนะผมไม่คำนวณดีเฟนต์เลยนะผมเหมือนกับว่าคิดง่ายๆว่ามีโอกาส5%ที่จะออกผลเป็นเหมือนกับการบอสเอวีพีซมูไรเป็นระยะเวลา5วิ นั่นเองนะผมแต่ว่าตัวดาม่วงนั้นมีข้อเสียอยู่ที่ผมมองนะผมผมมองว่าเป็นข้อเสียก็คือมีโอกาสที่จะออกเมเทโอสตอมและฟอสโนวานะผมซึ่งตรงนี้ผมมองว่าทําไมเป็นข้อเสียนะผมเพราะว่าเลเวลที่ออกของเมเทโอสตอมเป็นเลเวลสเท่านั้นดาเมจก็ไม่ได้สูงอยู่แล้วเมเทโอสตอมเลเวลสและฟอสโนวาเลเวลหก็ไม่ได้สําคัญอะไรมากนะผมในการบูทดามเมจแต่กับการมันจะทําให้เกิด ความน่าลำคาญะผมตรงที่ว่าเมื่อออกแล้วเราจะติดดีเลย์ของสกิลทั้งสองสกิลนะผมซึ่งสกิลทั้งสองสกิลเป็นสกิลเวทนะผมมันทำให้ดีเลย์มันเยอะทำให้เรากดสกิลอื่นไม่ได้เช่นบางทีเราตีอยู่แล้วเราต้องการกดอินิชันเบรกนะผมบางทีทำไม่ได้เพราะว่ามันดันไปออกเมดิโอสตอมอยู่เราต้องรอเมดิโอสตอมหมดนะผมถึงจะค่อยกดอินิชันเบรกได้ตรงนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเป็นข้อเสียที่ไม่น่าใส่เข้ามานะผมสาหรับ าดาบไวโอเลตเฟียหรือว่าดาบม่วงนั่นเองนะผมก็เป็นดาบที่ถ้าเล่นแพทร้อยเเล่นแพทร้อหรือว่าต่อให้แพทร้อยเจ็ดสิบหเข้ามานะผมแล้วดาบลินดี้ฮอปยังไม่ดรอปคนก็คงยังจะใช้ดาบนี้กันต่อไปเรื่อยๆนะผมเพราะเป็นดาบที่ตอนนี้น่าจะมีเยอะแล้วก็ไม่ได้หายากนะผมเพราะว่าดาบแดงกับดาบฟ้าสามารถทำได้โดยการลงรอยชั้น ค่าบอสตัวสุดท้ายของ้อยชั้นและโอกาสดอปดับแดงดาบฟ้าค่อนข้างสูงมากๆนะผมทําให้ไวโอเลตเฟียไม่ได้หายากอาจจะมีราคาแต่ตัวดาบไม่ได้หายากนะผมมาพูดถึงดาบต่อไปกันที่ผมจะพูดถึงคือดาบธนทอศเกสอดนะผมดาบธนทอศเกสอดอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าดันเจียนที่เอาเข้ามาแล้วผมจะเข้ามาเมื่อไหร่นะผมดาบธนทอศเกสอดหรือว่าอาวุธธนทศทั้งหมดแล้วผมจะหาได้จาก โค้ p a l e t ตนะครับผมซึ่งตรงไอสแตนที่บอกไปครับผมไปแนะนำมันทีหลังมาโฟกัสเรื่องอาวุธดีกว่านะผมว่ามันทำอะไรได้ดาบทาทอ์เกสอดเป็นอาวุธเลเวลสเหมือนกันนะครับผมแล้วก็มีค่าแอคแท k พื้นฐานอยู่ที่280นะครับผมสูงกว่าดาบม่วงนะครับผมแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกทะลุ Defense เหมือนดาบม่วงนะครับผมแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจนะผมคือดาบนี้ให้ค่าเมจิกแอคแทด้วยที่120 มหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างที่ผมได้อธิบายไปในเรื่องเอช b ันเบสนะครับผมถ้าใครกดข้ามก็กดไปย้อนดูไปฟังกันอีกรอบได้ว่าเอชั b นเบสกับค่า m เมจิ a อ็แทสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมาดาบธนทรทเกสอดนะครับผมให้ค่า m เมจิ a อ็แทอีก120นั่นหมายความว่ามันจะบูตดาเมจในการโจมตีปกติของลูไนที่เน้นการโจมตีปกติซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาของสายดาบอยู่แล้วที่จะเน้น ค่าดาเมจจากการโจมตีปกตินะครับผมค่าเมจเ a กแท็กที่5120ถือว่าเยอะมากๆสําหรับการที่มันเป็นอาวุธดาบนะครับผมแล้วก็มีอีกนิดนึงที่น่าสนใจคือดาบให้ค่าอ e ิ6และวิด6แต่ลบค่าลัก6นะครับผมตรงนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจนิดนึงที่อบอกกํากับไว้นะครับผมซึ่งค่ารักที่ลบมา6นั้น ส่วนตัวผมไม่ได้มองว่าเสียหายอะไรมากเท่าไหร่เพราะว่าเครื่องสมบัยปกติจะคำนวณค่าลักพื้นฐานนะครับผมไม่ได้คำนวณค่าลักรวมเช่นเราใส่บูทเทมนะครับผมบูทเทมที่ทําให้ขีแรงต้องอัพลักที่เบส1ร้อยยี่สิบถูกครับแล้วเรามาใส่ดาบนีลบหกบางคนมองว่าเฮ้ยเดี๋ยวค่าลักไปถึงร้อยยี่สิบหรือเปล่าไม่ต้องห่วงนะผมเพราะว่าบูทเทมพาร์ลลักนะครับผมคำนวณที่สเตตพื้นฐานที่เรามีนะครับผมต่อให้เราใส่อะไรแล้วลบ ลงไปต่ำกว่า120เขาก็ไม่สนถ้าเราอัพพื้นฐานที่120ไปแล้วก็จะได้โบนัสตรงนั้นนะครับผมจุดที่น่าสนใจคือเอฟเฟกที่แถมมากับดาบนะครับผมคือดาบนี้จะกินเลือด100นะผมทุก10วินะบผมบางคนมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ผมมองว่าเป็นเรื่องเล็กนะครับผมเพราะว่าทุก10วิเราเสียเลือด100หนึ่งสรับรูนไนแล้วเป็นเป็น เขาเรียกว่าเป็นจํานวนที่น้อยนะผมทุกสิบวิเสียเลือดร้อยหนึ่งเนี่ยเราสู้กับมอนเนี่ยผมมั่นใจว่าเราเสียเยอะกว่านั้นเยอะมากแล้วก็ไอที่เสียไปร้อยหนึ่งเนี่ยค่า HP หรือคาวลี่นะผมมันรีกลับมาได้อยู่แล้วนะผมและไนท์เนี่ยเป็นค่าที่เสียเลือดร้อยหนึ่งต่อสิบวิถือว่าน้อยมากๆนะครับผมไม่ได้มีผลอะไรที่จะแบบจะต้องมาคิดมากเลยนะผมในข้อเสียตรงนี้นะผมแล้วก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือเมื่อถอดอาวุธเลือดจะหายไปพันหนึง่งตรงนี้ก็ ผมคิดว่าไม่ได้น่าจะต้องใส่ใจอะไรมากนะผมเพราะอย่างที่บอกไปลูนไนน์นั้นมีเลือดหลายหมื่นอยู่แล้วนะผมไม่ต้องไปคิดอะไรมากเลยนะผมเอฟเฟกสุดท้ายที่น่าสนใจนะผมสำหรับดาบธนาทอดเกสซอดนะผมก็คือดาบนี้มีโอกาสนะผมที่จะดูดเลือดและ SP 5%จากดาเมจที่เราทำได้ผมตรงนี้สำคัญมากๆ ถ้าเราเก็บเลเวลไปนะครับผมแล้วเราฟันฟันอยู่เราจะได้ฟื้นคืนเลือดและ SP ขึ้นมาจากดาเมจที่เราทำได้โดยคิดเป็น5%ผมสมมุติแบบหยาบนะครับผมถ้าคุณตีปกติที่1,000พนะผม1000นี่คือค่าที่น้อยสุดครับผมผมคิดว่ารุ่นไหนสายดาบตี1,000นี่ถือว่าแบบว่าต่ำม,มากมากนะครับผมถ้าเราตี1,000นะครับผมมีโอกาสนะครับผมที่เราจะได้ดั ที่เราจะได้เลือดแล้วก็ sp 5% 5%จาก1นึ่ันก็คือ50นะครับผมมาฟื้นคืนให้นะครับผมตรงเลือดอาจจะไม่น่าสนใจมากแต่สนใจที่ที่น่าสนใจคือค่า sp นะครับผมเพราะถ้าเราติดตีไปเราได้ค่า sp คืนเนี่ยทำให้เราเก็บเลเวลได้เรื่อยแล้วก็กดสกิลได้เรื่อยตรงนี้เป็นจุดทีนะผ่ผมมองว่าเป็นข้อดีมากๆนะครับผมของดาบตัวนี้นะครับผมก็ ไปที่ดาบต่อไปนะครับผมที่ผมจะแนะนำาครับผมก็คือดาบเทกุยอนนะครับผมผมไม่แน่ใจว่าคำสุดท้ายผมเรียกถูกหรือเปล่าแต่ผมเรียกดาบนี้จนติดปากว่าเทกุยอนนะครับผมเทกุยอนเป็นอาวุธเลเวลสี่ 4, เหมือนกันนะครับผมอาวุธที่ผมแนะนำทั้งหมดจะเป็นอาวุธเลเวลสี่ 4, หมดเลยนะครับผมอันนีอ้อย่างที่บอกไปอาวุธที่แนะนำเป็นอาวุธสำหรับคนเป็นลุนในแล้วถ้าเป็นตอนเก็บเลเวลอันนี้ก็คิดว่า เดีย๋ยวจะพูดให้ฟังทีหลังแล้วกันนะครับผมว่าอาวุธอะไรดีนะครับผมเอาอันนี้จะขอพูดถึงอาวุธที่มันแบบสำคัญสำหรับตอนที่จะใช้เป็นหลักแล้วเป็นอาวุธที่แบบควรหาเป็นหลักแล้วแล้วกันนะผมเทกุยอนนะผมเป็นอาวุธเลเวลสี่เป็นดาบสองมือมีสองช่องเหมือนกันนะครับผมอาวุธตัวค่าเบสแอ็แท็กนะผมอยู่ที่2 5 0นะครับผมก็อยู่กึ่งกลางนะครับผมน้อยกว่าดาบม่วงนะครับผมน้อยกว่าธนทรเกรสอรนะครับผม ดาบนี้นะผมดอปจากบัฟเฟอร์เมดยักษ์นะผมดาฟเฟอร์เมดยักษ์ที่อยู่ในอิสแตนดันเจียนอีกแล้วนะครับผมตรงนี้ก็อย่างที่บอกไปจะไปพูดถึงเรื่องอิสแตนดันเจียนให้ฟังทีหลังนะผมแต่ดาบนี้ไม่ได้หายากมากและไม่ได้มีราคาแพงมากนะครับผมเพราะว่าโอกาสดรอปจากบัฟเฟอร์เมดยักษ์นั้นสูงถึง50%เลยนะครับผมอขออภัยนะครับผมก็ที่ เหมือนพูดได้ฟังนะผมว่าทําไมมันถึงไม่ได้แพงหรือว่าไม่ได้มีราคาสูงมากไม่ได้หายากมากนะผมเพราะว่ามันดบง่ายนะผมแม้จะดบจากบอสที่อยู่ในอีสแตนก็ตามโอกาสดบสูงมาก,มากนะผมมาพูดถึงเข้าความสามารถที่เพิ่มมาให้นะผมจากดาบนี้นะผมให้ค่า perfect dot ที่10นะครับผมค่า perfect dot หมายความว่างไงนะผมถ้าคนไม่เคยศึกษาค่า perfect dot คือค่าที่เราจะลหลบลีกได้โดยสมบูรณ์นะผมโดย ไม่คำนวณค่าฟรีเลยนะครับผมก็คือ1นะแล้วผมค่าเ e r f e c t คดอทนะผม,ะผมเต็มที่ร้อยครับผม10หมายความว่า10%นะครับผมหมายความว่ามีโอกาส1 0ที่เราจะหลบได้นะผมก็คือใน10นในรับผมจากการโจมตีที่เราได้รับนะครับผมค่าถ้าถ้าค่าเ e r ร์เฟคดอเราสูงนะครับผมโอกาสหลบแบบสมบูรณ์ก็จะสูงตามนะครับผมตรงนี้ถ้าเลือกค่า p e r f e c t คดอนะผมถ้าอยากลงลึกกว่านี้นะครับผม ก็แนะนําให้ศึกษาเพิ่มนะครับผมแต่ผมพูดคร่าวๆโดยรวมให้ฟังนะครับผมว่าดาบนี้ให้ค่า perfect ตอนที่สิหมายความว่ามีโอกาสที่เราจะหลบได้แบบสมบูรณ์10%นะครับผมจากการเดินโดนโจมตีตามปกตินะครับผมมาพูดถึงความสามารถต่อไปของดาบนี้กันนะครับผมถ้าเรามี job l e v e ลเต็มนะครับผมมีโอกาส0.1%นะครับผมที่เราจะาเมื่อเราโจมตีตามปกติบอกก่อนต้อง ต้องโจมตีตามปกติก่อนครหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่แค่ก,การโจมตีเมดถ้าเราโจมตีใส่ศัตรูนะครับผมมีโอกาส0.1%ที่จะทําให้เราได้รับเอ็แท็บวกเป็นระยะเวลา10วินาทีตรงนี้ผมว่าไม่ค่อยสําคัญมากเพราะโอกาสออกน้อยนะครับผมหวังอะไรมากไม่ค่อยได้นานๆออกทีนะครับผมจุดที่น่าสนใจมากกว่าคือถ้าเทกุยอนนะครับผมตีบวก9หรือสูงกว่านะครับผมจะลด s p ในการใช้สกิลลง20%นะครับผมแล้วก็ลดดีเลย์ นะผมดีเลยทั้งหมดเลยนะผม20%บดีเลยจากการใช้สกิลนะครับผมลดลง20%ตรงนี้สำคัญยังไงนะผมผมมองว่าสำคัญมากเพราะว่าการที่เ p ในการใช้งานลดลงทุกสกนะิลเนี่ยลดลง20%แล้บผมมันจะทำให้เรามีเ p ในการเก็บเลเวลนะผมเยอะมากขึ้นคือประหยัดเ p มากขึ้นแปลง่ายๆนะครับผมแล้วก็ดีเลยลดลง20%เนเนี่ยทำให้เรา ใช้สกิลบางสกิลได้ต่อเนื่องมากๆแต่ตรงนี้นะผมเป็นจุดที่น่าสนใจอย่างที่บอกไปว่าทําไมาสายพ่นบางทีถึงถือดาบนี้กันเพราะว่าดาบนี้ลดดีเลย์ตั้ง20%นะครับผมซึ่งค่อนข้างเยอะมากนะครับผมคิดง่ายๆว่าการบอสอย่าง KD นะครับผม KLD นะครับผมเป็นการบอสราคาแพงมากการบอสต,ตัวนั้นลดดีเลย์30%นะครับผมแต่ดาบนี้ถ้าตีก9หรือสุกกว่าลดดีเลย์ให้ถึง20%เลยนะครับผม มาถึงดาบสุดท้ายที่ผมแนะนำในเทียของดาบที่คุณควรจะมีไว้ในการใช้ระยะยาวของลูไนท์สายดาบนะครับผมดาบสุดท้ายก็คือดาบที่ชื่อว่าเดสก์ไกด์แดนส์นะครับผมเดสไกแดนส์เป็นดาบที่ถ้าพูดมาในบรรดาสีดาบเมื่อกี้ดาบนี้พลังโจมตีต่ำที่สุดนะผมพลังโจมตีอยู่ที่200เท่านั้นนะผมแต่ว่าทำไมผมถึงแนะนำจะมาพูดให้ฟังกันนะผมดาบนี้เป็นอาวุธเลวสี่เหมือนกัน มีรูสองรูนะครับผมให้ใส่การ์ดกันได้นะครับผมดาบนี้บวกสเตนห้าและบวกอจิ2นะครับผมแต่ว่าดาบนี้บวกค่าเพอร์เฟกต์ดอยี่สิบนะครับผมเยอะมากๆนะครับผมค่าเพอร์เฟกต์ดอยี่สิบยืนพื้นหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราโดนตีมาครับผมหนึ่งในห้าเราจะไม่ได้รับดาเมจจะขึ้นเป็นลัคกี้นะครับผมพอติดค่าเพอร์เฟกต์ดอตรงนี้สำคัญมากๆนะครับผมเพราะว่า อย่าลืมว่าถ้าเราเล่นดาบสองมือแล้วเราเปิดแพร y ี่อยู่แล้วนะครับผมแพร y ี่จะบล็อกดาเมจทุกอย่างการโจมตีกายภาพจะโดนบล็อกมีโอกาสาบล็อกห้นะครับผมถ้าเรามาเอามาคำนวณกับ Perfect Dot อีกหมายความว่านอกจากเราจะมีแพร y ี่ป้องกันตัวแล้ว1ใน2นะครับผมเรายังมี Perfect Dot มาคำนวณอีกเป็น1ใน5นะครับผมทำให้สายที่ถือดาบสองมือและถือเดสไกดแดนเนี่ยทำให้ สามารถหลบศัตรูได้ง่ายมากๆนะครับผมหลบศัตรูได้ผิวมากๆศัตรูจะตีโดนยากมากๆแล้วผมจากค่า perfect dot ที่ให้มานะครับผมเท่านั้นยังไม่จบนะครับผม e เนทไก่ dance นะครับผมมีโอกาสออกมีโอกาส1%นะครับผมที่จะใช้สกิล heal power ร์เลเวลหนะครับผมเมื่อโจมตีนะครับผมเดี๋ยวจะผมผมจะมาพูดให้ฟังนะครับผมว่า heal power คืออะไรนะครับผมแล้วก็ อีกข้อหนึ่งครับผมมีโอกาส2%ที่จะใช้แวมพร์กิฟต์เลเวลหนึ่งนะครับผมเมื่อทำการโจมตีนะครับผมอ่ะสองอย่างนี้หมายความว่าไงเฮลพาวเวอร์คืออะไรนะครับผมเฮลพาวเวอร์เป็นดีบัฟนะครับผมเมื่อเราติดเฮลพาวเวอร์นะครับผมเมื่อเราใช้เดสแกแดนแล้วติดเฮลพาวเวอร์แล้วดีบัฟนี้จะทำให้เรา โดนชุบชีวิตไม่ได้นะครับผมซึ่งตรงนี้จะสำคัญถ้าเราไปเก็บแล้วเป็นปาร์ตี้แล้วเราตายนะครับผมเราจะโดนชุบไม่ได้แล้วเฮลพาวเวอร์จะติดอยู่ที่ตัวเราครับผมเป็นระยะเวลาประมาณหนึง่งต้องรอให้เฮลพาวเวอร์หายไปเราถึงจะโดนชุบชีวิตได้ถ้าใช้ดับนี้ก็ต้องระวังจุดน,นี้สักนิดหนึ่งนะครับผมมาพูดถึงเวมไพกิปดีกว่าครผมแวมไพคิคืออะไรนะผมที่มีโอกาสออกสองเปอร์เซ็นะครับผมแวมไพกิคือสกิลที่จะโจมตี ป้าหมายรอบๆตัวเรานะผมเป็นระยะ11คู11ช่องนะครับผมโดยที่ไม่ได้แค่โจมตีเท่านั้นนะครับผมแวมไพร์กิฟจะดูดเลือดจากดาเมจที่เราทำได้นะครับผมในจากสกิลนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้าเราตีๆอยู่แล้วเราโดนมอนสเตอร์ลุมหรือไม่โดนลุมก็ตามนะครับผมแล้วเราตีๆอยู่แวมไพร์กิฟออกก็จะทำดาเมจทั้งหมดในระยะ11คู11ช่อง อันนี้ผมไม่แน่ใจนะผมถ้าผิดขออภัยอาจจะเป็น9คูณเ้าช่องหรือ11คูณ11ช่องไม่เปะนะผมผมจำ description แบบเปะๆไม่ได้แต่ให้คิดว่ามันเป็น skill m o ่นะผมเมื่อแวมไพร์กริปออกทำดาเมจรอบตัวแล้ว excluded, dedim, มันก็จะนำดาเมจทั้งหมดนั้นครับมาฮิลให้เรานะผมอันนี้ผมมองผมมองว่าเป็นจุดที่สำคัญมากสำหรับดาบนี้ทำให้เราแบบเก็บเลเวลและประหยัดปั๊มได้ดีมากๆนะผมบางคนใช้ดาบนี้เพราะเขาไม่ได้ต้องการดาเมจสุด แต่เขาต้องการประหยัดปั๊มนะครับผมซึ่งดาเมจ200ที่ดับให้มาก็ไม่ได้คีี้เละอะไรและดับก็เป็นเลเวลรด้วยนะครับผมพอเมื่อสกิลแวมไพ์กิฟออกเนี่ยมันฮิลเรานะครับผมยิ่งศัตรูโดนแวมไพ์กิฟเยอะมันยิ่งฮิลเข้ามาเยอะนะผมผมสมมติได้ง่ายถ้าคุณตีมอนไปแลว้วแวมไพ์กิฟออกทำดาเมจต่อตัวที่หนึ่งพันผมสมมตินับหนึ่งพันแล้วดันมีศัตรูที่อยู่ในระยะเนี่ยห้าตัวหรือมอนบันลุมเราอยู่ห้าตัวก็ตามนะครับผมต่อตัวหนึ่งพันมีห้าตัว ก็เท่ากับ5,000 5 0 0 0นั้นจะเอามาฮิวให้เรานะผมซึ่งค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมแต่ยังไม่จบเท่านั้นนะผมดาบนี้บอกอีกนะครับว่าถ้าดาบตีบวกเลเวล9หรือสูงกว่านะผมจะใช้เป็นแวมไพกิ์เลเวล2แทนนะผมจุดนี้น่าสนใจหมายความว่าไงนะผมแวมไพกิปเลเวล1นนะผมจะทำดาเมจ100%จากค่าจุมตีปกติของเราหรือคิดง่ายๆก็คือ เท่าค่าโจมตีปกตินั่นเองแต่ถ้าเป็นแวมไพ์กิ๊เลเวลรืองนะครับผมแวมไพ์กิ๊เลเวอรสองดาเมจจะเปลี่ยนเป็น200%จากค่าโจมตีปกติและก็ระยะจะกว้างเป็น15บหคูสิบช่องนะผมระยะจะกว้างขึ้นมากและดาเมจก็แรงขึ้นอีกเท่าตัวนะผมแล้วก็จุดที่นะจุดที่เราอย่าลืมนะว่าดาเมจตรงนั้นจะนํามาฮิลให้เราครผมเพราะฉะนั้นถ้ามีเด็ดไก์แล้นะครับผมควรจะ ให้ตีบวกเหรือสุงกว่านะผมถ้าคุณมีทุนมีเงินพอที่จะลองไปเสี่ยงตีบวกดูนะครับผมเพราะว่าเป็นดาบที่เป็นหนึ่งในดาบที่ผมใช้สารภาพต,ต,ต,ตรงๆเลยว่าผมใช้เกมเลเวลบ่อยที่สุดเพราะมันใช้แล้วคล่องตัวมันฮิลตัวเองแล้วก็เพิ่มเพอร์เฟกต์ดอทให้ตัวเราทําให้เราหลีเลี่ยงดามเมจได้เยอะมากนะครับผมเป็นดาบที่ผมลองถือแล้วนะครับผมลองใช้แล้วนะผมเป็นดาบที่ประหยัดปั๊มที่สุด นะ้วผมจะทําให้เราประหยัดปั๊มเลือดมากที่สุดดาบหนึ่งนะครับผมสําหรับสายดาบโจมทีส่วนอาวุธอื่นๆนะครับผมอาวุธอื่นๆที่ผมจะแนะนําไม่ใช่อาวุธเอ็นเกมนะครับผมอาวุธอ่าเป็นอาวุธที่แบบว่าเขาเรียกว่าไงอ่าใช้ก่อนที่เราจะใช้อาวุธพวกนี้นะครับผมอ่าผมลืมนะผมสักนิดหนึ่งลืมพูดไปนะครับผมจุดหนึ่งคือเรื่องของเลเวลนะครับผมเลเวลรี u ควเมนต์ของดาบต่างๆนะครับผม เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญมากต่อให้บอกดาบไปเราก็อย่าลืมว่าบางดาบบางต้องเลเวลถึงก่อนถึงจะใช้ได้โดยที่ลินดี้ฮอปนะผมกว่าจะใช้ได้คือเลเวล170นะผมสูงมากๆไม่ได้จะเริ่มใช้กันง่ายนะผมต่อให้มีดาบก็อย่าลืมว่าต้องเลเวล170ถึงจะใส่ได้นะผมแล้วก็ตัวดาบ อ่าไโอเลตเฟียนะครับผมหรือว่าที่เรียกกันว่าดาบม่วงนะครับผมดาบม่วงต้องมีเบตเลเวลนะครับผมที่80ถึงจะใช้ได้นะครับผมก็ค่อนข้างต่ำนะครับผมมั่นใจว่าเป็นรุ่นไนท์แล้วถือได้ทุกคนบอกคนก็ถือกันตั้งแต่เป็นหลอดไนท์แล้วนะครับผมอีกดาบหนึ่งผมพูดตามลําัดนะครับนะผมที่ได้พูดไปอีกดาบหนึ่งคือธาราทอสเกสสอดตรงนี้น่าสนใจนิดน,นึงธาราทอสเกสสอดใช้ได้ที่เลเวลร้อยยี่สิบนะครับผมกว่ากว่าจะใช้ได้ก็คือต้องเป็นรุ่นไนท ไปประมาณนึงแล้วถึงจะเริ่มใช้ดาบนี้ได้นะผมส่วนดาบสุดท้ายที่ผมแนะนําในบรรดาดาบอ่าเอนเกมดาบเก็บเลเวลนะผมในที่จะใช้ระยะยาวคือดาบเดดไก d ดน c e ดาบเดดไก d ด n c e นะผมร q u i r e เลเวลน้อยสุดคือ7นะครับผมตรงนี้ผมถึงมองว่าดาบนี้ก็จะหามาใช้กันค่อนข้างเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าไง ผมมองว่าเป็นดาบที่อนเนกประสงค์มากที่สุดเพราะว่าเลเวลเลเวลแค่70ก็ใช้ได้แล้วนะครับผมโดยที่ดาบทั้งหมดที่พูดไปต้องเป็นไฮลาสก่อนนะครับผมถึงจะถือได้เป็นในธรรมดาถือไม่ได้นะครับผมก็มาพูดถึงอาวุธอื่นๆนะอาวุธอื่นๆที่แบบว่าที่เราจะใช้เก็บเลเวลนะครับผมก็อย่างเช่นมูลามาสะนะครับผมมูลามาสะเป็นดาบหนึ่งที่ผมแนะนําให้หาไว้นะครับผมเพราะทําไมนะครับผม อย่างหนึ่งคือมูลาว์สะต้องการเลเวลแค่48เท่านั้นนะครับผมเลเวล48ใส่มูลาวาสะได้เลยแล้วเป็นสอดแมนก็ใส่ได้แล้วนะครับผมไม่จะเป็นต้องเป็นไนท์นะครับผมแล้วก็เขาเรียกว่าไงไม่ต้องเกิดใหม่ด้วยนะครับผมไม่จะเป็นจะต้องเป็นหลอดไนท์ถึงจะถือได้ถือได้ตั้งแต่เป็นไนท์เลยนะครับผมมูลาว์สะก็จะเป็นดาบหนึ่งที่คุณอาจจะใช้อยู่สักพักหนึ่งเลยนะครับผมในการเก็บเลเวลนะครับผมมีอีกดาบหนึ่งที่น่าสนใจ ถัดจากมูลวัสะคือดาบที่ชื่อบัตตี้อิตเตอร์นะครับผมบัตตี้อิตเตอร์อาจจะไม่ค่อยเห็นคนขายเท่าไหร่เพราะดาบไม่ค่อยเป็นที่นิยมนะครับผมดาบนี้ค่อนข้างเฉพาะทางนะผมบัตตี้อิตเตอร์เป็นอาวุธเลเวลสี่นะผมใส่ได้ตอนไฮแคดต้องการเลเวลแปดสิบที่ผมมองว่ามันไม่เป็นเมตาหรือว่าไม่ได้ใช้กันไปเขาเรียกว่าอย่างแพร่หลายนะผมเพราะว่ามันเป็นอาวุธธาตวิญญาณนะผมไม่ใช่จะเอาไปตีได้ทุกอย่างไม่ได้จะเอา ไปตีได้ทุกประเภทนะครับผมแล้วก็ค่าแท็กปืนฐานอยู่ที่200นะครับผมเป็นอาวุธเลือดสเป็นธาตุโกธนะครับผมทําให้ค้อนั่งใช้เฉพาะทางอาจจะเอาไปตีมอนประเภทผีดิบหรือประเภทวิญญาณนะมอนที่มีธาตุวิญญาณก็จะได้ดามิแรงขึ้นไปนะครับผมโดยที่ดาบนี้มีจุดที่น่าสนใจนิดน,นึงซึ่งผมมองว่าไม่ได้สําคัญเท่าไหร่ก็คือเมื่อฆ่าศัตรูด้วยดาบนี้จะได้เลือดกลับมาร้อย ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างน้อยสําหรับการเป็นไนท์นะผมไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมแล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งก็คือมีโอกาส0.1%นะครับผมเมื่อโจมตีนะผมเมื่อทำดาเมจทางกายภาพเราจะได้ค่า a อ t a c k บวก50แล้วก็ค่าคีบวก1้อเป็นระยะเวลา5วินาทีนะผมห้มค่าคียที่บอกไปคืออัตราการตอัตราการติดคียิคอลบวกอีก100้อะแล้วผมซึ่งตรงนี้คนอาจจะมองว่าหุยเยอะแต่ว่า โอกาสออกมันแค่0.1%นะครับผมซึ่งค่อนข้างน้อยหวังผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมส่วนอาวุธอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงคุณก็สามารถหยิบม,มาใช้ได้นะครับผมเช่นอาวุธไฟเบ้นนะครับผมไฟเบ้นก็คืออาวุธอาวุธเลเวลสี่นะครับผมเป็นดาบมือเดียวที่ดรอปจากเอ็ดกานะครับผมถ้านะผมจำไม่ผิดถ้าผิดขออภัยนะครับผมไฟเบนเป็นอาวุธเลเวลสี่ที่ มันสำคัญตรงที่ว่ามันสามารถใช้ได้ตั้งแต่เลเวลต้นๆนะครับผมแล้วก็ใช้ได้ตั้งแต่เป็นสวอตแมนนะครับผมไฟเบนท่าจําไม่ผิดเลเวล40ก็ใช้ได้แล้วแล้วก็เป็นอาวุธทตุไฟด้วยนะครับผมซึ่งผมมองว่าเป็นอาวุธที่ค่นอนข้างอเนยประสงค์ตรงที่ว่ามอนสเตอร์ที่แพ้ทัดไฟมีค่อนข้างเยอะในช่วงเก็บเลเวลช่วงแรกๆนะครับผมทางพวกผีดิบทางพวกทัดดินเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับผมในโลกของ r o นะครับผมก็ถ้า เห็นนะผมก็สามารถจิบมาใช้ได้แล้วก็ไฟเบนผมมั่นใจว่าราคาไม่แพงแน่นอนนะผมแล้วก็อาจจะมีอีกครับเช่นอาวุธที่มีราคาหน่อยแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เมตามากนะผมก็คืออาวุธประเภทอ่าดาบแดงดาบฟ้านะผมดาบแดงดาบฟ้าก็คือดาบที่ได้จากบอสรอยชั้นนะผมเป็นอาวุธเลเวลสเป็นดาบมือเดียวนะผมก็บางคนที่เน้นอีชั่นเบรกนะบผมโดยที่อาจจะไม่ ไม่เน้นโจมตีธรรมดานะผมไม่ได้แบบเก็บเลเวลแบบตีเคือตัวอาจจะเน้นแบบว่ามีของปั๊มอยากจะลากอิน i ิชชั่นเบรกอย่างเดียวนะผมก็สามารถใช้ดาบแดงหรือดาฟ้าก็ได้นะผมถ้าเป็นดาบแดงก็จะได้โบนัสดาเมจจากสกิลอินนิช i ั่นเบรกอย่างที่บอกไปในเรื่องที่ผมวิเคราะห์สกิลให้ฟังนะครับผมก็เป็นดาบที่ถ้าคุณจะเล่นอินนิชชั่นเบรกโดยไม่สนใจเลยว่าจะเล่นการโจมตีปกติก็ให้มองดาบ2ดาบนี้ไว้นะผมเป็นดาบที่ค่อนข้าง สำคัญมากๆไม่ใช่สําคัญต้องพูดว่าเป็นดาบที่ขเขาเรียกว่าไงเป็นตัวเลือกที่ไม่มีตัวอื่นเทียบได้อ่าผมพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับผมถ้าจะเล่นใิชันเบรกก็หยิบดาบนี้มาใช้นะครับผมแต่ต้องเป็นใิชันเบรกที่อย่างที่บอกไปแล้วผมไม่ได้เล่นไม่ได้สนใจจะเล่นแบบตีีต่ตัวคือจะลากและดิชันเบรกอย่างเดียวแล้วจะถือโล่ไปด้วยแล้วผมก็มีดาบนี้อ่าสองดาบนี้นะผมเป็นตัวเลือกไปนะครับผม อาจจะขอเสริมสักนิดนึงนะครับก่อนที่จะไปพูดกันเรื่องของสมใจของอาสายมังกรนะครับผมตรงนี้นิดนึงสายดาบนะครผมที่ผมพูดถึงแต่ดาบนะครับผมผมไม่อยพูดถึงอะไรอย่างอื่นมากก็เพราะว่านะครับผมสายดาบจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดในเครื่องสวมใส่นะครับผมคือตัวดาบเองนะครับผมส่วนพวกเครื่องสวมใส่ยอย่างอื่นนะครับผมเช่นรองเท้าเกาะอะไรต่างๆเนี่ย อันผมต้องบอกว่ามันมันมันไม่มีล็อกตายตัวยิ่งกว่าดาบอีกนะครับผมเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมีของไม่เท่ากันนะครับผมถ้าเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่ได้มีของใหม่ๆเข้ามานะครับผมสายดาบของรูไนก็จะเรียกได้ว่าแทบจะเป็นอ่าของสมสัยที่แบบเบสิกเบสิกทั่วไปเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะขอพูดถึงอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับผมอาจจะเป็นของที่แบบ ผมคิดว่าจะต้องมีในทุกเซเวอร์นะครับผมก็คือเซตที่ชื่อว่า p a y u s นะครับผมอันนี้ไม่ใช่ผมไม่ได้มองว่าเป็นของ n n d g เกมนะครับผมไม่ได้มองว่าเป็นเขาเรียกว่าไงไม่ได้เป็นของที่แบบคุณจะต้องใช้ตลอดไปแต่ว่าเป็นของที่อยากให้อยากยิบออยากหยิบยกขึ้นมาพูด กันสักหน่อยนะผมเกี่ยวกับออา,อาของสนใจชิ้นนี้ว่ามันคืออะไรนะผมเซ็ตเพย์อุสนะผมเป็นเซตที่มีของ4ชิ้นนะผมในในเซ็ตของมันนะผมเป็นของสนใจของลูนไนท์นะผมโดยที่จะมีเกาะนะผมแล้วก็รองเท้าผ้าขุมและก็เครื่องประดับนะผมอย่างละชิ้นนะผมเพย์อุสตัวเซ็ตเพย์อุสนั้น เป็นเซตที่ผมมองว่าไม่ได้มีราคาแพงแล้วก็หามาใช้ได้ง่ายสำหรับลูไนสายตีนะครับผมเพราะว่า,าถ้ายกตัวเกาะมาพูดก่อนแล้วกันนะผมตัวเกาะเนี่ยเป็นเกาะพื้นฐานที่มีค่าดีเฟนส์ค่อนข้างสูงก็คือร10นะครับผมแล้วก็ให้ค่าเอ็นดีเฟนส์เอ็มดีเฟนส์มาอีกนิดหน่อยคือ10และให้ค่าแอ็แทกมาอีก20แล้วค่าค่าฟีสินะครับผมเป็นเกาะที่แบบว่า,าราคาไม่แพงหาซื้อได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ได้หายยากนะครับผมแล้วก็ ความสามารถค่อนข้างดีนะครับผมโดยที่นะครับผมเซตเพย์อุดนะครับผมผมจะพูดถึงถ้าใส่โดยทั่วไปแล้วนะถ้าใส่โดยขเขาเรียกว่าไงถ้าใส่โดยอ่าทางเซตครบเซตนะครับผมไอ้เรื่องละเอียด รายละเอียดปีกย่อยเกี่ยวกับเซตโมล่าอะไรอย่างนี้นะผมผมจะไม่พูดถึงนะผมเพราะว่าผมคิดว่าผมจะไปทําคลิปเกี่ยวกับเซตโมลาโดยเฉพาะเพราะเซนะ็ตโมล่ามีหลายมีหลายอาชีพนะผมไม่ได้มีแค่ของลูนไนเท่านั้นนะผมแต่ผมยกชุดนี้มาให้ชุดเพอุสเนี่ยครับเป็นหนึ่งในชุดที่อยู่ในเซตโมล่านะครับผมก็เซตเพอุสนะผมถ้าใส่ครบเซ็ตนะผมจะทําให้ทําดาเมจกับมอนทุกไซส์นะผมคิดเป็นไซส์นะผม เพิ่มขึ้นอีก10%นะครับผมแล้วก็โซนิ w เวฟแล้วก็วินคัตเตอร์แรงขึ้นอีก100%นะครับผมตรงนี้เอฟเฟกสุดท้ายตรงนี้น่าสนใจมากนะครับผมเพราะว่าหลายเซเวอร์แปลเอฟเฟกผิดนะครับผมถ้าใช้จริงๆจะรู้กันนะครับผมว่าเอฟเฟกจริงๆมันคืออะไรนะครับผมตรงนี้ถ้าเซตไปอุสใส่ครบเซตนะครับผมเมื่อเมื่อเราโจมตีนะครับผมจะมีโอกาสออโต้แคทนะครับผมคือออกแบบอัตโนมัติ สกิลสตอมแบสหรือว่าหินลูนที่ชื่อเพิร์ทแต่ว่าไม่ใช้หินลูนนะผมเมื่อตีตีไปสตอมแบสจะออกเองนะครับผมโดยอัตโนมัติซึ่งโอกาสออกก็ค่อนข้างจะหวั่นผมได้นะผมอาจจะไม่ได้ออกลัวมากแต่คิดซะว่าเป็นโบนัสติดมานะครับผมโอกาสออกผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่เพราะว่าสกิลดีคริปชั่นทุกเซิร์ฟเวอร์แปลมาผิดกันหมดเลยนะผมหลายเซิร์ฟเวอร์แปลผิดนะครับผมซึ่งถ้าคุณอยากยืนยันคุณลองไปหาสุด เซตเทวด์ใช้ได้นะผมว่ามันออกสตอมแบทแบบออโต้จริงๆแล้วก็ไม่กินหินลูนด้วยนะครับผมจุดนี้เป็นจุดที่น่าสนใจสําหรับคนเก็บเลเวลนะครับผมแล้วก็เมื่อเรากดใช้สเปียร์ไดนาโมนะครับผมจะให้แอคแท็กสปีดมาอีก2หน่วยตรงตรงตัวนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับผมเพราะว่า,าด้วยความที่ทุกเซิร์ฟเวอร์แปลผิดแปรแปลแปรดีคริปชันแปล ความสามารถของมันจริงๆผิดเนี่ยมันทำให้คนหลายคนไม่รู้นะผมว่าเซตเพย์อุเนี่ยมันออโต้แคสตอมแบดด้วยนะผมออกแบบออโต้เลยนะผมซึ่งมันผมมองว่าเป็นส่วนที่สำคัญนะซึ่งไม่น่าแปรผิดกันแต่ก็ไปแปรผิดนะผมไลน์เซิร์เวอร์ไม่ได้แปรตรงนี้เข้ามานะผมก็อ่ะอีกส่วนที่พูดไปเมื่อกี้คือถ้าใช้สปี e เดโม o ได้จะได้แอตตัสปีดมาอีก2หน่วยตรงตรงต,รงตัวซึ่งผมรู้สึกว่า แอดแตนสปีดอีก0 0ตร้อตัวเนี่ยอยู่แค่10วินะครับผมและการมานั่งกดสเปียร์ไดนโมทุกสิวิเนี่ยผมมองว่านเปิงอง SP เกินไปผมเลยมองว่าตรงนี้ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยได้สัมพันะครับผมอย่าไปให้ความสมพันธัมันมากคิดว่าเป็นโบนัสเสริมมาให้ละกันนะครับผมซึ่งเซตเพย์อุตนะครับผมอย่างที่บอกไปราคาไม่แพงแล้วก็หาง่ายถ้าคุณเป็นลูนไนท์นะครับผมคุณเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากหลอดไนท์มาเป็นลูนไนท์แล้วไม่รู้ว่าจะใช้อะไรจริงๆนะครับผม แบบอยากจะเปลี่ยนของสวมใส่แล้วนะผมจากหลอดในธรรมดานะผมให้มองหาเซ็ตเพย์อุนะผมคุณจะไม่ผิดหวังกับราคาของมันแล้วก็ประสิทธิภาพที่ได้ออกมานะผมส่วนของสวมใสอ่อื่นๆที่ผมไม่ได้แนะนำนะผมไม่ใช่ว่าจะว่าบอกให้ทุกคนไปใส set pay ่เซตเพยอุกันทุกคนคือที่ผมจะแนะนำเซ็เพิอส์สำหรับคนที่แบบ งบน้อยแล้วก็ต้องการความคุ้มค่า,าจริงๆนะครับผมของส,ใสอนใจอื่นๆก็คือเป็นของเมตาทั่วๆไปที่คุณหาได้ทั่วไปจากทุกคัสครนะผมทุกคัสมักจะใช้กันเช่นพระคุมก็คือกระเป๋านะครับผมกระเป๋าหรือวบเบบีลี่แบ p แพ k รองเท้าก็คือรองเท้าเทมนะผมถ้าคุณอักหลักร้อยยี่สิบก็คือรองเท้าเทมหลักนะผมถ้าคุณไม่ได้อัพอาจจะต้องการเน้นตีไวเพราะแอทเทนสปีดยังไม่เต็มร้อยก้สิบสามก็อาจจะจะไปใช้ อ่ารองเท้าเทมอจิแทนหรือว่าถ้าอยากได้ดามเมจก็ไปเทมสเตนนะผมแล้วแต่คนชอบเกาะก็พูดได้เลยว่าหลากหลายมากแล้วแต่คุณจะชอบคุณอยากจะใส่อะไรนะผมไดโบลัสอาร์เมอร์หรืออะไรก็ตามมันเป็นของสามมันนะผมผมล็อกตายตัวไม่ได้นะผมว่าจะต้องใช้อะไรนะผมเพราะมันขึ้นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะผมถ้ามีของ o c p ก็คุยกันยาวแลวผม,นะผมว่ามันมีอะไรบ้าง อ่าพวกหมวกนะผมหมวกตัวนี้สําคัญนิดนึงนะผมหมวกหมวกอ่าถ้าเราเอ็นเกมแล้วถ้าเราเลเวลตันแล้วและแพทที่เราเล่นมีแลบหเข้ามาหมวกก็จะไม่พ้นนะครับผมเป็นโอลูนเซอร์เคนะครับผมโอลูนเซอร์เคหรือว่าที่ผมบอกไปแล้วเกี่ยวกับอินิชั่นเบรกคือหมวกแลบหนะครับผมหมวกนี้สัมพันธ์ยังไงโหหมวกนี้เรียกว่า โอ้โหดีมากๆดีชนิดที่ว่ามันไม่มีอย่างอื่นมาแทนที่ได้นะผมถ้านะคุณเล่นไปช่วงเอนเกมแล้วนะผมโดยหมวกนี้กว่าจะใส่ได้นะผมคือเลเวลร้อยเจ็ดสิบนะผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปกว่าจะใส่ได้คือเลเวลสูงมากนะผมหมวกนี้นะผมเป็นหมวกที่บวกออสเตตหนึ่งนะผมหมวกมีรู้ด้วยนะผมบวกออสเตตหนึ่งแล้วก็หมวกบวกเลือดและ SP 1%ทุกๆ2กันตีบวก นะผมหมายควาว่าถ้าตีบวก10ก็จะได้เลือดกับ m a กนีเอีก5%แล้วบวกนี้บวก a อ t a c มาอีก4ทุกการตีบวกนะครับผมถ้าตีบวก10ผมจะสมมติที่บวก10ให้นะครับผมก็จะได้ a อ t a c มาอีก40และบวกนี้บวก a อ t a c ็กส e ีตรงตรงตัวมาอีก1ทุก5ตีบวกครับผมหมายควาว่าถ้าตีบวก10ก็ได้แอคสปีดมาอีก2ตรงตรงตัวเลยแล้วผมบวกนี้สำคัญมากๆตรงจุดสุดท้ายนะผมคือ ทุก2ตีบวกจะ ignition break แรงขึ้น20%นะครับผมอย่างที่เคยบอกไปก่อนหน้านี้ตอนผมพูดเกี่ยวกับ ignition break นะครับผมถ้าเราตีหมวกนี้บวก10 ignition break จะแรงขึ้นอีกเท่าตัวนะครับผมเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นำมาคำนวณท้ายสุดนะครับผมจะไป stack อย่างเดียวคือ stack ก,กะการ์ด to s e l w i n s e r นะครับผมตรงนี้นะครับผมถ้าเรามวกเราตีบวก10 ignition b r a k แรงขึ้นอีกเท่าตัวเลยนะครับผมและก็ถ้าตีอ่ะพูดถึงบนล้วมาก่อน ก่อนก่อนก่อนที่จะพูดแบบโดยรวมทุกสองตีบวกก็จะหันเดดสเปร์แรงขึ้นอีก15%นะครับผมก็ว่ายง่ายก็คือถ้าตีบวก10นะผมหันเดสเปร์จะแรงขึ้นอีก75%ก็คือเกือบเท่าตัวนะผมหมวกนี้ทำให้นะผมสายดลาบหลายๆคนเล่นเป็น อ g ก i ิ i ชันเบรกผสมฮันเด,ดสเปียรหรือว่าดาบผสมหอ,อกนั่นเองเพราะว่าเขาใส่หมวกนี้แล้วก็ได้ผลทั้ง2 s k สกิลนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คือเป็นหมวก n อนเกมที่ผมแนะนํามากว่าให้ทุกคนไปหามาไว้นะครับผมเท่านั้นไม่พอนะครับผมหมวกนี้ถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับเรื่องแ a p 5นะครับผมว่าหมวกมันเอาไปออฟได้นะครับผมเรื่องออฟเรื่องหมวก Lap เดี๋ยวผมจะไปทำคอนเทนต์แยกให้นะผมเพราะมันเยอะมากมันหมวกมันทั้ง12คาร์ดนะครับผมแล้วก็มีออปชั่นแยกย่อยอีกมากมายนะผมที่คุณเอาไปออปได้แต่อยากให้รู้ไว้นะผมว่าตัวหมวกโอลูน c เซอร์ิหรือหมวกแล a 5ของรูไนนะผมมันเอาไปออปได้อีกให้มันดีขึ้นขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอของสนใส่ไหม สำหรับสายดาบนะผมผมขอจะปิดหัวข้อนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมเพราะว่าของอย่างอื่นผมคิดว่าอาจจะไม่ต้องบอกอะไรมากเพราะว่าทุกคนควรอ่าเขาเรียกว่าน่าจะรู้อยู่แล้วนะผมถ้าคุณไม่รู้จะใส่อะไรก็ใส่ของเพิ่มดาเมจนะผมลองศึกษาดูว่าของชิ้นไหนเพิ่มดาเมจหรือว่าเห็นของชิ้นไหนเพิ่มดาเมจก็สามารถนํามาใส่กับสายนี้ได้นะครับผมผมจะขอข้ามไปสายต่อไปเลยนะผมก็คือสายพ่นนะผมสายพ่นนะผม,นนะผมเรื่องอาวุธ ไม่ค่อยเน้นนะครับผมเพราะอาวุธผมมองว่าค่อนข้างจะตายตัวก็คือส่วนมากจะถือเทกุยอนกันนะครับผมเทกุยอนแล้วก็ใส่การ์ดฮันเตอร์ไฟหรือว่าการ์ดแมงแดง2อใบนะครับผมเรื่องเทกุยอนผมบอกไปแล้วเรื่องความสามารถของมันก็คงไม่ต้องพูดซ้ำเพราะว่ามันลดดีเลย์ได้ด้วยซึ่งลดดีเลย์การลดดีเลย์เป็นส่วนสำคัญสำหรับลูนสายพ่นสายมังกรหรือสายพ่นอย่างที่บอกไปนะครับผมแล้วแต่คนเรียกครับผม การใส่ทีกุยอนใส่การ์ดฮันเตอร์ไฟนั้นสําคัญยังไงสําคัญตรงที่ว่าการ์ดฮันเตอร์ไฟนั้นดูดเลือดนะครับผมและรูนใส่พ่นต้องการที่จะมีเลือดเต็มหลอดอยู่ตลอดเวลาหรือว่ามีเลือดให้เยอะที่สุดตลอดเวลาเพราะว่าดาเมจสําคัญมาจากการคานวณเรื่องเลือดนะผมยิ่งเลือดเยอะดาเมจก็จะยิ่งเยอะนะผมตรงนี้ก็จะไม่พูดอะไรมากเพราะว่าอ,อย่างที่บอก ที่อธิบายเรื่องเทคอนโยไปหมดแล้วว่ามันทําอะไรได้บ้างนะผมจุดที่น่าสําคัญมากกว่าสําหรับลูนนะครับผมสายพ่นนะผมจริงจริงคือของสวมใส่ชิ้นอื่นนะครับผมของสวมใส่ชิ้นอื่นเพราะว่าของสวมใส่ชิ้นอื่นเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยจะเพิ่มเลือดนะผมพอลูนต้องการการโฟกัสเรื่องเลือดลูนใส่พ่นนะผมต้องการการโฟกัสเรื่องเลือดให้เลือดเยอะนะครับผม ก็คือเรื่องอาวุธอาจจะไม่ค่อยเน้นมากจริงๆแล้วถืออาวุธอะไรก็ได้ถ้าไม่มีเทกุยอนก็ถืออะไรก็ได้นะครับผมเพราะว่า,าค่าไอแท็ไม่ได้ถูกนํามาคํานวณน,นะครับผมคํานวณนะคือค่าเลือดอเรื่องของสมใสโอ้โหมันหลากหลายมันมากมายมากแต่ถ้าเอาแบบเบสิกเบสิกเลยนะครับผมของสามัญที่แบบอาจจะทุกคนต้องมีนะครับผมคิดว่าอาจจะต้องหาไว้ก็คือ b บ v เวอรี่แบ็คแพหรือว่า กระเป๋านั่นเองนะผมเพราะทำไมอย่างที่บอกไปแล้วนะผมกระเป๋าเบ v ว r l ลี่แบ p a c k คทาค่าอัพค่าเด้90จะทำให้โจมตีเพิ่มการเพิ่มโบนัสดาเมจการโจมตีระยะไกลเพิ่มขึ้นนะครับผมซึ่งตัวลูนใส่พ่นดาเมจของพ่นไฟนะผมเป็นการโจมตีระยะไกลด้วยส่วนพระคุมอื่นๆนะผมที่ผมไม่ได้พูดถึงเพราะว่า อย่างนี้นะผมเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเวอร์ของไม่เหมือนกันนะผมอย่างที่ I/O r มันก็จะมีของ OCP ซึ่งมันจะมีผ้าคลุมที่เพิ่มเลือดขึ้นมาค่อนข้างเยอะอันนั้นบางเซิร์ฟก็มีบางเซิร์ฟก็ไม่มีนะผมถ้ามีคุณก็หามาใส่ถ้าไม่มีก็ใช้ของอย่างอื่นไปแทนหรือว่าใช้เบลเวอ y รี c แบ็คแพคไปแทนส่วนรองเท้านะครับผมรองเท้าผมแนะนําแบบเบสิก นะผมเบสิกและหาง่ายก็คือ v วเลนชูนะผมเวเลนชูเป็นรองเท้าที่บวกเลือดและบวก sp นะผม20%นะผมไม่ต้องไปตีบวกมันนะผมเพราะว่าตีบวกแล้วทำให้ผลมันลดลงนะผมใส่แบบเพียวๆไม่ต้องตีบวกไปเลยนะผมมันบวกเลือดให้กับบวก m sp 20%ถ้าไปตีบวกบวกนะตรงนี้จะลดลงนะผมอย่าไปตีบวกนะครับผมตรงนี้รองเท้าก็เช็กเช่นเดียวกันนะผม ที่ผมพูดไปเป็นของสามัญเป็นของที่หาได้ทุกเซิร์ฟเวอร์เพราะเป็นของที่ดรอปจากบอสเ e ลซิบับนะผมรองเทา้าเวเลนชูแต่ถ้านะครับผมไม่ใช่สามัญก็ขึ้นอยู่กับอีกครับว่าเซิร์ฟเวอร์คุณที่คุณเล่นนะครผมมีของอะไรให้ใช้บ้างนะผมอีกตัวเรื่องหนึ่งที่จะใช้ได้คือรองเท้าเทมนะผมที่ออฟโจมตีระยะไกลอันนี้ก็อคิดว่านะผมรายละเอียดจะไม่ลงมากเพราะผมจะไปลงในเรื่องของ เนี่ยจากอินสแตนดันเจแต่ละ i n s t a n นเนี่ยผมจะไปทำคอนเทนต์แยกและกันเนอะอันนี้ก็พูดให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็นของที่อาจจะต้องหาไว้ใช้นะครับผมส่วนเรื่องเกาะนะผมเกาะก็อาจจะเป็นเกาะที่เพิ่มเลือดให้เราถ้าคิดอะไรไม่ออกก็หาเกาะอะไรก็ได้มาใส่การ์ดเปโกะนะครับผมเพื่อเพิ่มเลือดให้เราเพื่อจะได้พ่นแรงหรือว่าถ้าเซิร์ฟเวอร์คุณมีของที่อ่า ของอื่นๆนะผมที่ทําให้พ่นไฟแรงหรือว่าเพิ่มเลือดเยอะกว่านั้นนะผมคุณก็หามาใช้ได้จําให้พื้นฐานที่สุดก็คืออะไรก็ได้นะผมที่ใส่แล้วเพิ่มเลือดให้เรานะผมรวมทั้งถึงเครื่องประดับด้วยนะผมเครื่องประดับก็อาจจะมี r e c o v e r ี่ i n งที่เพิ่มเลือดให้เรา10%ตรงนี้ก็สายนี้สามารถนํามาใช้ได้นะผมใส่สองข้างก็พ่นไฟแรงขึ้นพ่นน้ําแรงขึ้นนะผมโดยสรุปโดยรวมก็คือสายนี้อย่างที่บอกไปนะผมใส่อะไรก็ได้ที่เพิ่มเลือดให้เรานะผมเป็นหลัก ส่วนที่จะลองลงมาก็คือของพวกรถดีเลย์ครับผมของพวกรถดีเลย์อะไรก็ได้ของในตัวเราที่มันลดดีเลย์ได้นะครับผมลดดีเลย์ลดระยะเวลาไล่นะครับผมลองมองหาเลยตรงนี้อาจจะมองคล้ายๆสายเวทนะครับผมคือไปมองหาของลดไล่ลดดีเลย์แล้วให้เราพ่นลัวๆได้นะครับผมยิ่งเราใส่ดาบเทกุยอนแล้วก็ใส่สองแมงแดงนะครับผมยิ่งเราพ่นลัวโอกาสติดดูดเลือดมันจะยิ่งสูงนะครับผมทําให้เราได้เลือดกลับคืนมาบางที โดนมอญลุมก็ไม่เป็นไรนะผมเพราะว่าเราพ่นได้รัวแล้วก็มันดูดเลือดมาให้เราเรื่อยๆนะครับผมอันนี้แล้วแต่ทุนทรัพย์เลยต้องพูดอย่างนี้แล้วแต่ทุนทรัพย์ทุนทรัพย์แล้วแต่ทรัพ,พยากรแล้วแต่เงินทุนของเราแล้วแต่ปัญญาของเราที่จะหามาได้นะครับผมตรงนี้ผมก็คิดว่าผมจะจบคลิปนี้นะครับผมแต่เพียงเท่านี้คิดว่าน่าจะครอบคลุมพอสมควรนะครับผมน่าจะให้ ประโยชน์กับทุกๆคนได้ไม่มากก็น้อยนะผมสำหรับคนที่ต้องการจะเล่นลุนไห์นะครับผมผมคงลงลึกไปมากกว่านี้อ่าต้องพูดว่าผมยังคงยังไม่ลงลึกไปมากกว่านี้แบบว่าจะมานั่งเจาะจงของส่งไส่แต่ละชิ้นเลยเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเป็น4ี่ห้าชั่วโมงมันจะไม่จบไม่สิ้นนะผมแค่นี้ก็ยาวกันมากแล้วนะผมก็อยากจะทําคลิปให้มันกระชับเพราะผมยังต้องทําคลิปนะผมกับผู้เล่น ที่สนใจคัสอื่นอีกนะผมมีอีกตั้งสิบเอ็ดคัสนะผมถ้ามาทำแบบยาวยืดยาวเกินไปนะผมมันจะไม่ไปไหนแล้วผมก็กว่าจะทำคลิปเสร็จก็ใช้เวลานานมากอย่างที่บอกไปนะผมการผมจะทำคลิปคัสต์หนึ่งออกามาเนี่ยผมหาข้อมูลมนาะค่อนข้างเยอะนะผมมันทำให้ผมใช้เวลาค่อน้างมากนะครับผมการใช้เวลามากเนี่ยโอ้มันใช้ทั้งหาข้อมูลแต่ละเซิร์ฟเวอร์หา ของสมสัยมานั่งเปิด Data ให้ดูนะผมมานั่งเปิดว่าเก็บตกข้อมูลว่าของสมสัยชิ้นนี้สกิลนี้โดยเฉพาะเรื่องสกิลนะผมผมเจาะละเอียดมากสกิลนี้เป็นยังไงเป็นยังไงสายนี้เล่นอะไรยังไงนะผมมันผมคิดว่ามันน่าจะละเอียดพอแล้วที่จะไกด์คนที่อยากจะเล่นคาทคัดคหนึ่งนะครับผมว่าเขาควรไปทางไหนนะครับผมโดยผมขอพูดสักนิดนึงนะครับผมตรงที่ว่า ท้งนี้ทางนั้นนะผมไกด์ผมไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมคุณอาจจะไม่จําเป็นต้องทําตามที่ผมบอกร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมมันยืดหยุ่นได้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณได้รับมาคุณอาจจะรู้อะไรมากกว่านี้คุณอาจจะรู้อะไรหลากหลายแตกต่างไปจากนี้นะผมมันไม่ใช่เรื่องผิดสามารถคอมเมนต์ได้สามารถหยิบยกมาพูดคุยกันได้นะผมสามารถแนะนำคนอื่นได้นะผมว่าจริงๆแล้วสกิลนี้ก็อาจจะใช้อย่างนี้ได้นะผม ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับผมสําหรับผมแล้วนะครับผมการไกด์ของผมเป็นการไกด์ที่อยากให้คนเข้าใจกันง่ายๆแล้วก็ไกด์ให้ได้แนวทางในการเล่นนะครับผมมันไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมและคิดว่าแล้วผมเรื่องคัทไกด์ผมของลูนไนนี่ก็ยืดยาวมานาะนมากแล้วคลิปก็เป็นชั่วโมงนะครับขึ้นเป็นชั่วโมงเลยนะครับผม ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับผมที่ติดตามฟังติดตามชมกันมานะครับผมผมได้อ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกดีมากๆที่บางคนบอกว่าเขาฟังตอนขับรถตอนทํางานนะครับผมฟังเพลินๆฟังกันไปนะครับผมผมก็รู้สึกดีมากที่อ่าได้เหมือนกับว่ามอบความเพลิดเพลินนะครับผมในการฟังให้กับผู้ชมนะครับผมคิดว่าก็จะพยายามทำคอนเทนต์ออกมาเรื่อยๆนะครับผมแค่เรื่องคาร์ดนี่ผมก็ หัวฟูแล้วเรผมเตรียมคอนเตรียนข้อมูลก็โอ้โหวุ่นวายมากมายไปแล้วนะผมก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะผมที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามฟังกันมานะผมรอดูกันอีก11คลาสท,ที่เหลือได้นะผมผมจะทำให้ครบแน่นอนอาจจะชาบ้างอาจจะมีอะไรตกหล่นบ้างนะตรงนี้ก็ขออภัยไว้นะครับผมไว้เจอกันอีกทีในคลิปต่อ,ตอไปนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับ